ช่วงเวลาต่อจากนี้เราจะเข้าไปสู่โลกของคนตายเพื่อฟังเรื่องเล่าผีในตอนตีสามผู้ชายท้ายรถนี่ก็เป็นประสบการณ์จากคุณตายที่อยู่บ้านก้นซอยที่บางแคตายนั่นอยู่แถวบางแคในชุมชนที่แม้แต่เป็นชานเมืองแต่ก็ไม่ถึงกับกันดารมากนักแต่ก็ต้องยอมรับว่ายิ่งเจริญมากเท่าไหร่อันตรายจากโจรและผู้ร้ายก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นซอยบ้านตายค่อนข้างจะลึกและน่ากลัวนอกจากถนนที่เลี้ยวรถคดเคี้ยวแล้วก็ยังมีซอยแยกออกไปมากมายซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าจะมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนและซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างซึ่งอันตรายที่พูดถึงนั้นมันก็มีสารพัดรูปแบบทั้งรถที่วิ่งเร็วไม่ค่อยจะยอมชะลอดูซ้ายและขวาอีกทั้งยังพวกติดยาพวกตัดช่องย่องเบาพวกผู้ร้ายที่คอยดักปล้นจี้จริงอยู่ที่อาจจะมีให้เห็นไม่บ่อยมากนักแต่ก็เคยมีคดีนานๆทีปีละ 3-4 คดีที่ค่อนข้างจะรุนแรงและโหดร้ายในทุกๆวันตายจะไปทำงานเป็นแม่บ้านที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ห่างออกไปราวๆ300เมตรแต่ในเมื่อเส้นทางค่อนข้างจะมีหลายตรอกซอยเธอจึงไม่กล้าที่จะเดินผ่านไปเพียงคนเดียวแต่ก็ยังดีที่สามีของเธอนั้นได้ปั่นจักรยานเที่ยวไปรับไปส่งเธออยู่เสมอซึ่งแต่นั้นจะเลิกงานราวๆ2ทุ่มแล้วสามีของเธอก็จะมารับกลับบ้านและเรื่องสยองขวัญก็ได้เกิดขึ้นบนเส้นทางระหว่างกลับบ้านนั่นเองมีอยู่วันหนึ่งในตอนเช้าที่สามีของตายได้ปั่นจักรยานไปส่งเธอที่ทำงานตามปกติแต่ทว่าระหว่างทางนั้นพวกเขาก็ได้ปั่นผ่านรถเก๋งยี่ห้อดีคันหนึ่งก่อนที่จะเกิดความสงสัยที่ว่าทำไมมีรถเก๋งคันสวยหรูป้ายแดงมาจอดทิ้งเอาไว้บนถนนสายเปลี่ยวไม่มีบ้านคนอีกทั้งก็ยังมีพงหญ้ารกและต้นไม้ที่ขึ้นสูงครึ้มซึ่งตายและสามีก็คิดไปว่าอาจจะเป็นคนที่รถเสียและกำลังไปตามหาช่างมาซ่อมแต่ตายก็ได้พูดกับสามีว่าถ้ารถหรูแบบนี้ถูกจอดเอาไว้นานๆแล้วก็เธอก็กลัวว่าจะโดนพวกโจรมาขโมยไปแน่ๆตกเย็นวันนั้นสามีก็ได้มารับตายซ้อนท้ายขึ้นรถจักรยานก่อนที่จะปั่นกลับบ้านซึ่งในระหว่างทางนั้นพวกเขาก็ยังคงเห็นรถคันงามคันเดิมจอดอยู่ที่เดิมๆไม่ไปไหนแต่ทว่าในครั้งนี้ตายได้เจอกับผู้ชายวัยกลางคนผอมสูงใส่เสื้อเชิ้ตผูกไทแต่ก็มีพุงหน่อยๆยืนอยู่ตรงท้ายรถซึ่งในตอนนี้มันก็เริ่มจะมืดค่ำแล้วอีกทั้งไฟตามทางก็ยังไม่สว่างมากพอมันจึงทำให้ตายมองเห็นใบหน้าของชายคนนั้นไม่ถนัดนักและได้ปั่นจักรยานผ่านไปและเมื่อกลับมาถึงบ้านตายก็ได้บอกกับสามีว่าเราน่าจะจอดถามชายคนนั้นสักหน่อยว่ามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าแล้วสามีของเธอก็ได้ถามเธอกลับว่าเธอนั้นจะถามอะไรและกับใครซึ่งตายก็ได้บอกว่าก็ผู้ชายคนที่ยืนอยู่ท้ายรถหรูนั่นไงแต่ทว่าสามีกลับบอกกับเธอว่าเขานั้นไม่เห็นใครเลยบริเวณรถหรูคันนั้นซึ่งพอตายได้ยินดังนั้นเธอก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะเธอคิดว่าในตอนที่เธอเห็นชายคนดังกล่าวสามีของเธอคงมองดูถนนอยู่อีกทั้งไฟตามทางก็ไม่ค่อยสว่างมากนักมันจึงไม่แปลกที่สามีเธอจะมองไม่เห็นใครจนกระทั่งในวันรุ่งเช้าของอีกวันรถเก๋งคันหรูนั้นก็ยังไม่ขยับไปไหนซึ่งในตอนนี้มันทำให้เธอนั้นรู้สึกว่ามันแปลกและน่ากลัวขึ้นไปทุกทีและตอนเย็นที่สามีของเธอมารับและได้ปั่นผ่านรถหรูคันนั้นอีกตายก็ได้สังเกตเห็นชายคนเดิมอีกครั้งแต่เธอก็ไม่ทันคิดว่าจะสะกิดสามีให้จอดถามซึ่งมันก็ไม่ทันซะแล้วเพราะว่าสามีของเธอได้ปั่นพาเธอออกห่างจากชายคนนั้นไปก่อนจะกลับมาถึงบ้านตายนั้นรู้สึกเสียใจที่เธอไม่ได้จอดถามกับชายคนนั้นว่าคนนั้นโอเคหรือเปล่าเพราะเธอถึงคิดว่าชายคนนั้นก็คงไม่ใช่โจรหรือผู้ร้ายอะไรอีกทั้งเธอและสามีก็เป็นแค่คนจนๆนุ่งผ้าถุงแต่งตัวปอนๆชายคนนั้นก็คงไม่มาดักปล้นจี้เธอเป็นแน่ซึ่งในเย็นวันนั้นก็เป็นอีกวันที่สามีของเธอได้บอกว่าเขานั้นมองไม่เห็นชายคนดังกล่าวถัดมาในตอนเช้าของอีกวันรถหรูก็ยังจอดอยู่ที่เดิมซึ่งแต่ก็ได้ตั้งปณิธานเอาไว้ในใจว่าถ้าหากในเย็นวันนี้รถหรูยังจอดอยู่ที่เดิมพร้อมกับชายคนนั้นอีกพวกเขาจะลงไปถามกับชายคนนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นทว่าตกเย็นในวันนั้นฝนก็ได้ตกลงมาค่อนข้างจะแรงและพอฝนซาสามีของเธอก็ได้กางร่มปั่นจักรยานมารับและเมื่อปั่นผ่านรถหรูคันนั้นเธอก็สังเกตเห็นชายคนเดิมที่ยืนอยู่ท้ายรถเป็นคืนที่3เธอจึงได้ตบแขนสามีเบาๆและได้บอกให้เขานั้นมองดูซึ่งในคราวนี้สามีก็ได้มองเห็นชายคนดังกล่าวและได้ชะลอรถจนเกือบนิ่งแต่แล้วอยู่ดีๆสามีของเธอก็ได้สะดุ้งขึ้นก่อนจะรีบปั่นจักรยานออกมาอย่างรวดเร็วพอเห็นแบบนั้นแต่จึงได้ถามกับสามีว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สามีกลับหันมาดุเธอบอกว่าอย่าเพิ่งพูดอะไรแล้วพอกลับมาถึงบ้านสามีก็ได้ถามกับตายว่าเธอไม่สังเกตเห็นหรอว่าฝนที่ยังตกอยู่พรำๆ
ชายคนนั้นไม่เห็นเปียกฝนเลยสักนิดซึ่งเสื้อเชิ้ตสีฟ้าของชายคนนั้นก็ไม่ปรากฏดั่งดวงของหยาดฝนเลยแม้แต่หยดเดียวคำพูดนั้นมันถึงกับทำให้เธอนั้นขนลุกขึ้นมาทันทีอีกทั้งเธอก็ยังจำแววตาและสีหน้าที่น่าสงสารของชายคนนั้นได้แล้วสามีก็ได้ถามต่อว่าเธอไม่ได้กลิ่นอะไรเลยหรอขณะที่ปั่นจักรยานผ่านรถคันนั้นซึ่งเธอก็เพิ่งมานึกขึ้นได้ว่าเธอได้กลิ่นคล้ายๆกับปลาเค็มเน่าๆพี่กลและกลิ่นเหม็นเน่านี้ก็ยังโชยมาตั้งแต่คืนก่อนแล้วแถมในคืนนี้กลิ่นก็ยังแรงขึ้นไปอีกพอตายและสามีคุยกันมาถึงจุดนี้พวกเขาก็รู้แล้วว่าทั้งคู่นั้นได้ถูกผีหลอกเข้าแล้วในรุ่งเช้าวันต่อมาเมื่อตายและสามีได้ปั่นจักรยานผ่านรถหรูคันนั้นที่จอดอยู่พวกเขาก็ได้สังเกตเห็นผู้คนกลุ่มนึงที่มายืนมุงดูอะไรบางอย่างอีกทั้งยังมีพวกมูลนิธิและตำรวจมาด้วยพอเห็นดังนั้นด้วยความสงสัยตายจึงได้บอกให้สามีจอดรถเดี๋ยวเข้าไปพูดคุยกับตำรวจพร้อมกับเล่าเรื่องที่เธอได้เจอกับชายปริศนาให้ฟังซึ่งตำรวจก็ได้ถามเธอว่าเธอนั้นได้เจอกับชายคนนั้นทุกคืนเลยหรอซึ่งเธอและสามีก็ได้ยืนยันในสิ่งที่พวกเขาได้เจอมาแล้วสักพักก็มีตำรวจชุดหนึ่งเข้ามาสมทบซึ่งถึงแม้ว่าจะได้กลิ่นเหม็นเน่าที่น่าสงสัยแต่ตำรวจก็ยังไม่กล้าที่จะเปิดท้ายรถเพราะถ้าขืนเปิดสุ่ม4สุ่ม5แล้วมันไม่ใช่อย่างที่ตำรวจสงสัยเจ้าของรถอาจจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้และไม่เกินชั่วโมงตำรวจที่มีอำนาจก็ได้มาถึงและช่วยกันงัดกระโปรงท้ายรถขึ้นจนสำเร็จซึ่งมันก็เป็นไปอย่างที่เราคิดเมื่อมีกลิ่นเน่ามรณะฟุ้งจนคนแถบนั้นแทบสำลักถึงกับบางคนต้องหันหลังไปอาเจียนเพราะว่าท้ายรถคันนั้นมีร่างของชายคนหนึ่งที่นอนตายขึ้นอืดอยู่ชายคนนั้นถูกตีที่ศีรษะเป็นแผลฉกรรจ์และคงจะเสียชีวิตในทันทีแล้วฆาตกรก็ได้เอาศพมาซ่อนเอาไว้ซึ่งทุกคนที่ได้ยินเรื่องที่เธอเล่าให้กับตำรวจฟังก่อนหน้านี้ถึงกลับหันมามองตายเป็นตาเดียวกันเล่นเอาเธอนั้นรู้สึกใจวิวๆและน้ำตาก็ได้ไหลพรากออกมาเองในทันทีเมื่อเธอนึกถึงภาพของชายคนนั้นที่เธอเห็นในทุกๆคืนราวกับว่ามันจะปรากฏขึ้นมาจริงๆเธอได้บอกกับคนบริเวณนั้นว่าชายคนนี้นี่แหละที่มายืนอยู่ท้ายรถให้เธอเห็นอยู่3คืนเชิ้ตสีฟ้าและใบหน้านี้ถึงแม้จะบวมพองเธอก็ยังจำได้และดวงตาที่ลืมค้างเอาไว้พอเธอพูดมาถึงท่อนนี้จู่ๆสามีของเธอก็ได้เป็นลมไปซะแล้วและจากเหตุการณ์ในวันนั้นเธอและสามีก็ต้องจับไข้หัวโกรนไปถึง3วันจากวันนั้นเป็นต้นมาตายก็ได้ขอกับนายจ้างว่าเธอขอเลิกงานก่อนเวลา2ชั่วโมงก่อนที่ตะวันจะตกดินซึ่งถึงแม้ว่านายจ้างจะตัดเงินเธอก็ยอมเพราะเธอนั้นจำเป็นจะต้องผ่านถนนเส้นนั้นโดยไม่มีทางอ้อมไปทางอื่นและเธอก็กลัวหากวันใดวันหนึ่งจะต้องเจอเข้ากับชายคนนั้นอีกครั้งเส้นผีกระสือย้อนกลับไปเมื่อปีพ.ศ. 2556ตอนนั้นแป้งอายุได้22ปีเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวและมีลูกติดอายุ5ขวบตอนนั้นเธอก็กำลังตกงานและลูกก็ปิดเทอมพอดีซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากสำหรับเธอเพราะเธอจะต้องหางานเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองและลูกชายแล้วก็เป็นความโชคดีของแป้งที่เพื่อนของเธอนั้นมีสามีที่ทำงานรับเหมาก่อสร้างและเขาก็ได้งานรับเหมาก่อสร้างห้องแถวจำนวน20ห้องอยู่ที่บ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อนได้โทรมาชวนแป้งให้ไปเป็นแม่ครัวทำกับข้าวเลี้ยงคนงานประมาณ15คนซึ่งสามีเพื่อนนั้นจะเป็นคนจ้างเธอแป้งจึงได้ตอบตกลงและได้เดินทางในวันรุ่งขึ้นพร้อมกับนำลูกชายไปด้วยพอไปถึงเธอก็เห็นว่าที่ที่จะสร้างห้องแถวนั้นอยู่บริเวณริมถนนใหญ่แต่ที่พักคนงานนั้นจะอยู่เข้าไปในสวนปาล์มห่างจากจุดนี้ประมาณ1กิโลเมตรซึ่งเป็นบ้านเก่าของเจ้าของที่ลักษณะเป็นบ้านปูนชั้นเดี่ยวเล็กๆมีลานปูนหน้าบ้านที่กว้างพอสมควรส่วนห้องน้ำนั้นถูกแยกออกจากตัวบ้านในสวนมีต้นปาล์มไม่เยอะมากแต่ก็จะมีต้นยางต้นมะพร้าวกอกล้วยปลูกผสมกันบนเนื้อที่ทั้งสวนประมาณ 5-6 ไร่บริเวณนั้นไม่มีบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกันเลยอีกทั้งด้านหลังก็ยังเป็นป่าติดภูเขาซึ่งแป้งจะต้องพักที่บ้านสวนนั้นรวมกับคนงานชาวอีสานอีก3ครอบครัวที่มีทั้งสามีภรรยาทั้งวัยรุ่นคู่ชายหญิงส่วนเพื่อนของแป้งนั้นจะตามมาภายในอีก3วันเพราะติดธุระอยู่ก่อนนั้นแป้งก็จะต้องพักรวมกับพวกเขาไปก่อนในใจลึกๆแล้วเธอก็รู้สึกกลัวที่จะต้องมาอาศัยอยู่กับคนแปลกหน้าในแปลกสถานที่แต่เหล่าบรรดาภรรยาของคนงานพวกเขาก็มีอัธยาศัยดีแป้งได้นอนตรงหน้าบ้านที่เป็นลานปูนในบ้านจะเป็นคู่วัยรุ่นหนุ่มสาวจะนอนอยู่ข้างนอกกับลูกชายซึ่งข้างๆกันนั้นจะเป็นสามีภรรยารุ่นกลางคนอายุน่าจะราวๆ40กว่าซึ่งเธอก็โอเคเ
พราะเธอก็ไม่ได้ลำบากอะไรเพราะเดี๋ยวถ้ามีคนงานเข้ามาเพิ่มเขาก็คงจะสร้างแคมป์ชั่วคราวเพิ่มเติมพอตกเย็นวันนั้นแฟนเพื่อนก็ได้ซื้อข้าวมาให้คนงานทุกคนซึ่งแฟนของเพื่อนนั้นจะนอนอยู่ในรถใกล้ๆที่ก่อสร้างและพอเริ่มมืดค่ำแฟนก็เริ่มจัดที่หลับที่นอนปูที่นอนปิกนิกเธอได้หันหน้าไปทางหน้าบ้านมองออกไปจะเป็นลานกว้างๆมืดสนิทเห็นแต่เงาต้นไม้ตะคุ่มตะคุ่มอยู่ขณะนั้นเธอก็กำลังนอนอยู่กับลูกซึ่งห่างออกไป 6-7 ก้าวจะเป็นที่นอนของสามีภรรยาวัยกลางคนโดยฝั่งเมียก็กำลังจัดที่นอนหมอนมุ้งแต่ก็ไม่รู้ว่าสามีของพี่แกนั้นหายไปไหนแต่แป้งก็รู้สึกเฉยๆเธอจึงไม่ได้ถามอะไรพอถึงช่วงเวลา 4 ทุ่มแป้งก็รู้สึกง่วงนอนซึ่งลูกของเธอนั้นได้หลับไปแล้วบรรยากาศรอบข้างเริ่มเงียบสนิทอากาศเริ่มหนาวบางทีก็จะมีลมดึกพัดโชยเข้ามาให้รู้สึกเย็นเยือกและมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แป้งได้ลุกขึ้นมานั่งเพื่อที่จะหาผ้าห่มมาห่มให้กับลูกซึ่งเธอก็ได้เหลือไปมองที่ข้างๆที่เป็นฝั่งที่นอนของสองสามีภรรยาคู่นั้นแต่เธอก็ได้สังเกตเห็นว่าทั้งคู่ไม่ได้อยู่บนที่นอนซึ่งเธอก็คิดว่าทั้งคู่นั้นอาจจะไปเข้าห้องน้ำกันพอเธอคิดได้แบบนั้นเธอก็รู้สึกปวดฉี่ขึ้นมาทันทีเธอจึงได้เดินไปยังห้องน้ำหลังบ้านซึ่งไม่ไกลมากนักและพอเธอเดินไปใกล้จะถึงเธอก็ได้ถิ่นทูบที่ลอยตามลงมาอีกทั้งก็ยังเห็นแสงเทียนที่อยู่ด้านหลังของห้องน้ำแป้งนั้นเป็นคนที่ไม่กลัวผีเธอจึงตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปดูแล้วเธอก็ได้สังเกตเห็นสองสามีภรรยาคู่นั้นที่กำลังนั่งยองๆพนมมือพูดพึมพำเหมือนกับกำลังสวดอะไรบางอย่างซึ่งด้านหน้าของพวกเขามีกระทงใบตองสี่กระทงที่ใส่อะไรก็ไม่รู้สีแดงๆดำๆอยู่แต่ทว่ากลิ่นมันช่างเหม็นคล้ายของเน่าอีกทั้งก็ยังมีธูปเทียนที่ปักลงบนพื้นหญ้าอีกด้วยแป้งนั้นยืนแอบมองอยู่ครู่หนึ่งจนเธอนั้นเริ่มรู้สึกแปลกๆเธอจึงได้เดินกลับไปที่นอนโดยที่ยังไม่ได้เข้าห้องน้ำซึ่งเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสองสามีภรรยาคู่นั้นจะเห็นหรือเปล่าแป้งได้ล้มตัวนอนลงแล้วหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าจนพอมารู้ตัวอีกทีเธอก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเธอนั้นปวดฉี่มากซึ่งเธอก็ได้หยิบโทรศัพท์ออกมาดูก็พบว่าเวลาตอนนั้นเป็นเวลา 2:00 กับอีก 12 นาทีเธอจึงได้รีบลุกไปเข้าห้องน้ำและในจังหวะนั้นเธอก็ได้สังเกตเห็นสองสามีภรรยาคู่ข้างๆที่กำลังนอนคุมโปงกันอยู่และด้วยความที่เธอนั้นปวดฉี่มากๆเธอจึงรีบเดินออกไปอย่างไวแต่พอเธอนั้นเดินใกล้เข้าไปจะถึงห้องน้ำเธอก็ได้กลิ่นเน่าเหม็นที่โชยมาปะทะจมูกอย่างแรงซึ่งในตอนนั้นเธอก็คิดว่าส้วมอาจจะเต็มหรือเปล่าเธอจึงได้เดินอ้อมไปทางหลังของห้องน้ำเพราะกะว่าจะนั่งฉี่ตรงนั้นไม่นานแต่ทว่าพอเธอพ้นมุมห้องน้ำมานิดเดียวสิ่งที่เธอได้เห็นเบื้องหน้าก็คือแสงสีแดงอมส้มสว่างจ้าขนาดไม่ใหญ่ลอยอยู่เหนือพื้นประมาณ 2-3 ฟุตมันจึงทำให้แป้งนั้นหยุดชะงักไปในทันทีเธอได้แต่เพ่งสายตามองแสงนั้นหลีลงและลอยไปตรงกระทงใบตองที่ตั้งอยู่จะสังเกตเห็นเป็นหน้าคนที่กำลังอ้าปากแล้วแลบลิ้นยาวๆลงไปในกระทงภาพนั้นมันทำให้เธอถึงกับช็อกจนยืนขาแข็งจนเธอนั้นกั้นฉี่ไว้ไม่ไหวและฉี่ราดออกมาด้วยความกลัวและเพียงครู่เดียวแสงสีแดงนั้นก็ได้สว่างจ้าขึ้นก่อนที่จะลอยขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วค่อยๆลอยห่างออกไปและหายลับไปทางยอดของต้นปาล์มแป้งได้ยืนดูจนแสงนั้นหายลับไปกับตาราวกับต้องมนต์สะกดซึ่งพอเธอได้สติเธอก็เลยรีบวิ่งกลับไปที่นอนรีบเอาผ้าถุงมานุ่งแล้วถอดกางเกงกองเอาไว้เธอนั่งหอบเหงื่อแตกพักๆอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะยกมือขึ้นไหว้สวดมนต์แล้วก็ล้มตัวลงนอนเอาผ้าคลุมโปงพร้อมกับดึงลูกชายเข้ามากอดในผ้าห่มอีกด้วยแม้ว่าแป้งจะนอนหลับตาก็จริงแต่ในหัวของเธอก็ยังคิดถึงแต่ภาพที่เห็นเมื่อครูจนเธอก็ไม่รู้ตัวว่าสุดท้ายแล้วเธอนั้นผ่อยหลับไปตอนไหนซึ่งพอเธอตื่นขึ้นมาอีกทีก็เกือบ6 โมงเช้าเพราะเธอนั้นได้ยินเสียงคนคุยกันพอเธอลุกขึ้นมานั่งเธอก็เห็นคนงานคนอื่นๆที่ตื่นกันหมดแล้วซึ่งบางส่วนก็นั่งจิบกาแฟกันแต่ทว่าเธอกลับไม่เห็นสองสามีภรรยาที่นอนอยู่ข้างๆเธอเมื่อคืนแล้วสักพักเธอก็ได้เก็บที่นอนและได้เดินไปล้างหน้าที่โอ่งข้างบ้านแต่ในขณะนั้นเธอก็ยังคิดถึงเรื่องเมื่อคืนแต่เธอก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังแล้วสักพักสองสามีภรรยาคู่นั้นก็ได้เดินออกมาจากทางหลังบ้านเธอสังเกตว่าในฝั่งสามีสะพายย่ามเก่าๆที่เหมือนจะมีของบางอย่างที่มีน้ำหนักอยู่ในนั้นสายตาของแกจ้องมองมาที่เธอเหมือนจะมีคำถามอะไรบางอย่างส่วนฝั่งภรรยานั้นก็ยิ้มแย้มให้เธอตามปกติแต่ก็เป็นที่ตัวของแป้งเองที่ในเวลานี้กลับมองเขาทั้งสองไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเพราะช่วงสายๆในวันนั้นคนงานก็ได้พากันไปที่ไซต์งานก่อสร้างทำให้เหลือเพียงแป้งกับลูกและเมียคนงานอีก3 คน
จะได้นั่งคุยกันไปตามปกติจนกระทั่งถึงตอนเที่ยงซึ่งพอแป้งได้เดินไปยังหลังห้องน้ำเธอก็ไม่เจอกับอะไรเลยแต่ก็เหมือนมีรอยเอาดินมากรบเอาไว้นิดหน่อยเธอจึงได้ยืนมองดูสักพักแล้วคิดไปว่านี่เธอไม่ได้ฝันไปเพราะสิ่งที่เธอเห็นนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องจริงอีกทั้งแป้งก็คิดว่าสามีภรรยาคู่นั้นมันดูแปลกๆเหมือนจะมีของหรือเลี้ยงผีหรืออะไรสักอย่างเธอจึงได้แกล้งถามที่มาที่ไปของฝั่งภรรยาซึ่งภรรยาก็บอกว่าบ้านเกิดเธอนั้นอยู่ที่กัมพูชาและเพิ่งมาอยู่กินกันตอนอายุจะย่างเข้า40แล้วแต่พวกเขาก็ยังไม่มีลูกแล้วแป้งก็ได้นั่งฟังชีวประวัติของทั้งคู่อย่างเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเพราะแท้จริงแล้วเรื่องที่เธออยากรู้นั้นก็คือเรื่องของเมื่อคืนแต่พอเธอคิดไปคิดมาเธอก็ตัดสินใจไม่ถามแล้วก็ไม่ได้บอกใครหรือมีพิรุธอะไรจนมาถึงในคืนที่2เหตุการณ์เดิมก็ได้เกิดขึ้นเมื่อสองสามีภรรยาได้หายไปทางหลังบ้านในช่วงดึกๆอีกแล้วแล้วเธอก็ได้กลิ่นธูปโชยมาแต่ในคืนนั้นเธอก็ไม่กล้าที่จะเดินออกไปดูเธอทำได้เพียงสวดมนต์แล้วจึงรีบเข้านอนซึ่งในคืนที่3ก็เช่นกันแป้งนั้นรู้สึกกลัวแต่ก็รู้สึกสงสัยมากกว่าเพราะเธอนั้นอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และในวันถัดมาเพื่อนของแป้งก็ได้มาถึงเพื่อนของแป้งนั้นได้ไปเช่าโรงแรมแถวนั้นนอนซึ่งเธอก็ได้ไปนอนกับเพื่อนส่วนคนงานอื่นๆก็ได้สร้างแคมป์ชั่วคราวในสวนปาล์มหลังจากวันนั้นแป้งก็ไม่ได้กลับไปที่สวนนั้นอีกเลยแต่เธอก็ยังคาใจเกี่ยวกับเรื่องที่เธอได้เห็นจนผ่านไปอาทิตย์หนึ่งซึ่งช่วงนั้นประจำเดือนของแป้งมาพอดีแล้วเธอจึงได้คิดแผนการบางอย่างขึ้นมาเธอได้ใช้กระดาษทิชชู่ซับเลือดประจำเดือนของเธอไว้ส่วนหนึ่งจากนั้นเธอก็ได้เดินกลับเข้าไปที่แคมป์และพยายามมองหาสองสามีภรรยาคู่นั้นจนกระทั่งเธอได้เจอกับฝั่งภรรยาที่กำลังซักผ้าอยู่แล้วแป้งก็ได้ชวนเธอคุยไปเรื่อยแล้วพอสบโอกาสแป้งก็เลยขอตัวกลับแต่ทว่าเธอก็ได้เดินอ้อมไปทางทิศหัวนอนของห้องนอนสามีภรรยาคู่นั้นแล้วได้ใช้กระดาษทิชชู่ที่ซับเลือดประจำเดือนของเธอถูไปถูมาตรงสังกะสีกั้นห้องพร้อมกับหลับตาและภาวนาว่าขอให้สิ่งชั่วร้ายอย่ามาย่างกายเราก่อนที่แป้งนั้นจะรีบเดินหนีกลับไปจนรุ่งเช้าของอีกวันประมาณ9โมงเช้าเพื่อนของแป้งก็ได้บอกว่ามีคนงานลาออกไปซึ่งก็เป็นสองสามีภรรยาคู่นั้นโดยแฟนเพื่อนได้บอกกับแป้งว่าเหตุผลที่พวกเขานั้นลาออกเพราะมีคนแกล้งพวกเขานั้นอยู่ไม่ได้และพวกเขาก็ไม่อยากมีปัญหาซึ่งทั้งคู่ก็ได้ย้ายไปทำงานที่จังหวัดพังงาต่อโดยแป้งนั้นได้เก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับมาโดยตลอดจากเหตุการณ์ในวันนั้นแป้งก็อยู่ต่อมาอีก2อาทิตย์ก่อนจะขอลากลับบ้านเพราะเธอนั้นเลิกคิดถึงเรื่องคืนนั้นไม่ได้เลยจริงๆซึ่งมันทำให้เธอนั้นกลัวและหวาดระแวงทุกครั้งเมื่อฟ้ามืดลงในทุกวันนี้พอเวลาผ่านไปทางนั้นปัจจุบันจะไม่มีสวนแล้วมีแค่ตึกและบ้านช่องห้องแถวเจริญขึ้นมาอย่างผิดหูผิดตาแต่แป้งก็ยังอดคิดถึงคืนนั้นไม่ได้จริงๆเธอนั้นเจอกับเรื่องพวกนี้บ่อยแต่ก็ยังดีที่เธอนั้นเป็นคนค่อนข้างจิตแข็งจึงพอรับกับเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นได้อยู่บ้างซึ่งในทุกวันนี้ก็ไม่กลัวแล้วแต่เธอนั้นกลับกลัวคนด้วยกันซะมากกว่าผีเขมรที่เกาะกูนเรื่องมันเกิดขึ้นในปลายฤดูร้อนปีหนึ่งเมื่อบรรดาเหล่าสจ๊วตและแอร์รุ่นเดียวกันกับผมนัดรวมพลพรรคที่มีเวลาว่างตรงกันประมาณ10คนจัดทริปไปเที่ยวเกาะกูดกันโดยที่พักบ้านกึ่งรีสอร์ทบนเกาะเล็กๆส่วนตัวห่างออกจากชายแดนของประเทศกัมพูชาไม่มากนักด้วยความที่อยากจะทำตัวเป็นไฮโซติดดินพวกเราจึงทุลักทุเลเดินทางออกจากกรุงเทพในตอนบ่ายโดยรถโดยสารปรับอากาศของบขส.จากสถานีเอกมัยมาลงที่ตัวจังหวัดตราดแล้วต่อรถ2แถวไปที่ท่าเรือเพื่อต่อเรือไปยังเกาะที่พักอีกทีซึ่งกว่าจะมาถึงที่หมายก็พลบค่ำทุกคนจึงเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างยิ่งขณะที่เรียกได้ว่าแทบจะขานขึ้นบ้านพักกันเลยทีเดียวหลังจากเติมพลังงานด้วยอาหารเย็นที่เจ้าของรีสอร์ทนั้นจัดเตรียมให้อิ่มหมีพีมันกันแล้วพวกเราจึงออกเดินทางสำรวจบ้านพักและบริเวณโดยรอบมันมีลักษณะเหมือนบังกะโลชายหาดแบบโบราณทั่วไปคือยกพื้นสูงขึ้นประมาณเมตรกว่าตัวเรือนทำด้วยไม้มีหน้าต่างโดยรอบทำให้อากาศปลอดโปร่งและถ่ายเทได้เป็นอย่างดีด้านหน้านั้นเป็นท้องทะเลสีครามเข้ากับสีฟ้าอ่อนของตัวบ้านด้านหลังอิงแอบกำเนินเขาลูกเล็กๆที่มีบรรดาพืชพันธุ์ต่างๆขึ้นเบียดเสียดกันอยู่มากมายเสียงสรรพสัตว์ต่างๆร้องเบาๆดังออกมาจากป่าละเมาะนั้นแต่เสียงหนึ่งที่ทำให้ผมขนหัวลุกด้วยความกลัวปนขยะแขยงมากที่สุดนั่นก็คือเสียงร้องของตุ๊กแกที่ไต่ยั่วเย้ยอยู่ตามผนังบ้านระหว่างทางพวกเราได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่มาทำงานที่รีสอร์ทแห่งนั้นทุกคนต่างก็มีอัธยาศัยดียกเว้นพ่อแม่ลูก3คนที่มองผมและซุบซิบกันด้วยท่าทีที่แปลกๆในคืนนั้นพวกเรานั่งเฮฮาตากลมริมชายหาด
จนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปจนถึงเกือบเที่ยงคืนจึงได้เดินกลับเข้าตัวบ้านเพื่อพักผ่อนและด้วยความที่สนิทกันมาแต่ละคนจึงได้ลากเอาที่นอนหมอนมุ้งมานอนรวมกันที่ห้องใหญ่ห้องเดียวและต่างคนก็ต่างพูดคุยหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานสักพักใหญ่ๆเสียงจ๊อกแจ๊กจึงค่อยๆลดระดับลงเป็นเสียงกระซิบและเงียบไปในที่สุดแสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาในห้องเห็นเป็นเงาสลัวลางๆเสียงเกลียวขึ้นกระทบฝั่งเบาๆประกอบกับความเหนื่อยล้าจากการเดินทางทำให้ผมผ่อยหลับไปอย่างง่ายดายโดยเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ผมก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นเมื่อได้ยินเสียงตุ๊กแกร้องระงมอยู่ภายนอกห้องเสียงนั้นมันทำให้ต้องรีบดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปงเอามือมาอุดหูด้วยความกลัวแต่ก็น่าแปลกที่บรรดาเหล่าเพื่อนๆก็ยังคงนอนหลับกันอย่างสบายอารมณ์ราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักพักเสียงตุ๊กแกก็ได้สงบลงแต่คราวนี้กลับมีเสียงของชายหญิงคู่หนึ่งดังขึ้นเบาๆผมจึงได้พยายามเงี่ยหูฟังว่าพวกเขานั้นกำลังพูดอะไรกันอยู่แต่ก็ไม่สามารถจับใจความได้แม้แต่คำเดียวเพราะมันเหมือนกับเป็นภาษาเขมรผมค่อยๆพลิกตัวมองไปยังหน้าต่างบานหนึ่งซึ่งเป็นที่มาของเสียงท่ามกลางความมืดมิดที่มีเพียงแสงจันทร์สลัวและภาพลางๆที่ได้เห็นเบื้องหน้าก็คือชายหญิงและเด็กที่ผมเคยพบตอนเดินเล่นเมื่อช่วงค่ำนั่นเองแต่แล้วการสนทนาก็ได้สะดุดและหยุดลงทันทีเหมือนรู้ว่ามีคนกำลังแอบฟังอยู่ทั้งหมดได้หันจ้องมองมาที่ผมด้วยสายตาที่เย็นชาซึ่งผมก็คิดในใจว่าพวกเขาคงเป็นชาวบ้านที่มาทำงานที่นี่นั่นเองพร้อมกับเอ่ยถามพวกเขาเบาๆด้วยเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเพื่อนที่นอนหลับอยู่ว่ามีอะไรหรือเปล่าเห็นออกมาเดินในตอนดึกๆแบบนี้เสียงของผมเริ่มทำให้เพื่อนบางคนเริ่มขยับพลิกตัวและเมื่อเหลียวไปมองก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มงอนเงียนลุกขึ้นนั่งเพียงเสี้ยววินาทีที่ผมละสายตาจากพวกเขาเหล่านั้นท่านก็ปรากฏร่างของเด็กชายตัวเล็กที่อยู่ด้านนอกเมื่อสักครู่จู่ๆก็มายืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องนอนพร้อมกับถือท่อนไม้ท่อนใหญ่ท่อนหนึ่งแกว่งเล่นในมือผมนั้นงุนงงกับภาพที่เห็นเบื้องหน้าและไม่เข้าใจว่าเด็กนั้นแอบปีนเข้ามาในห้องพักของพวกเราตั้งแต่เมื่อไรแต่โดยไม่ทันคาดคิดเด็กคนนั้นก็ได้เริ่มออกวิ่งไปรอบๆห้องและกระโดดข้ามเพื่อนบางคนที่ยังนอนหลับขวางอยู่พลางเอาไม้ที่ถืออยู่เคาะไปตามผนังดังก๊อกก๊อกพร้อมกับส่งเสียงกรีดร้องซึ่งมันดังหวยหวนจนผมจะต้องยกมือขึ้นปิดหูถึงตอนนี้เพื่อนๆของผมก็ได้ตื่นกันหมดแล้วทุกคนต่างลุกขึ้นนั่งและมองหน้ากันด้วยความงุนงงว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งผมก็ได้พยายามร้องห้ามแต่เด็กนรกคนนั้นก็ยังไม่ยอมหยุดยังคงวิ่งผ่านเคาะตามฝาผนังรอบห้องต่อไปซึ่งผมก็จนปัญญาจึงได้หันไปหาสามีภรรยาที่ยังคงยืนอยู่ที่เดิมผมกวักมือเรียกทั้งสองคนนั้นให้มาเอาลูกของพวกเขาไปทีแต่ก็น่าแปลกใจที่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่สนใจใยดีว่าลูกตัวเองกำลังรบกวนการพักผ่อนของพวกเราอยู่แล้วเพื่อนคนหนึ่งก็ได้ถามผมขึ้นว่าคุยกับใครที่ไหนอยู่หรอแล้วนี่มันเสียงอะไรกันใครร้องใครเคาะฝาบ้านเพื่อนๆหันไปมองรอบๆอย่างหวั่นหวาดเรากับพวกมันไม่เห็นใครอยู่เลยผมจึงได้บอกว่าก็กำลังเรียกพ่อและแม่เด็กให้มาเอาลูกของเขาที่มาวิ่งเล่นในห้องไม่ยอมหลับยอมนอนออกไปอยู่ผมตอบอย่างเหลืออดจากนั้นก็ได้ขยับตัวลุกขึ้นอาศัยแสงจันทร์หาทางเดินไปยังแผงสวิตช์ไฟและกดปุ่มให้มันทำงานแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นห้องทั้งห้องก็ยังคงมืดสนิทท่ามกลางความมึนงงของเพื่อนๆผมกดปุ่มซ้ำแล้วซ้ำเล่าแข่งกับเสียงกรีดร้องและเสียงเคาะผนังของเด็กนั่นความกดดันประทุขึ้นทุกทีจนผมไม่สามารถที่จะทนได้ผมใช้นิ้วกดแท่งย้ำไปที่สวิตช์ไฟอีกหลายครั้งพร้อมตะโกนขึ้นอย่างเหลืออดว่าไอ้หนูหยุดหยุดวิ่งเดี๋ยวนี้เมื่อสิ้นเสียงของผมแสงจากดวงไฟหลายดวงบนเพดานก็พลันสว่างขึ้นเสียงอึกทึกและภาพของเด็กน้อยคนนั้นกลับหายไปในพริบตาห้องทั้งห้องกลับเข้าสู่ความเงียบสงบอีกครั้งซึ่งพอผมมองไปรอบๆก็เห็นบรรดาเพื่อนๆนั่งรวมกลุ่มกันด้วยความหวาดกลัวจากนั้นผมก็รีบสาวเท้าเดินไปที่หน้าต่างตรงหัวนอนเพื่อมองหาทั้ง3คนนั้นแต่กลับไม่พบอะไรเลยผมจึงพยายามใจแข็งมองฝ่าความมืดออกไปและเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มกลุ่มหนึ่งเดินอยู่ตรงท่าเรือและพวกเขาเหล่านั้นก็ได้หันมามองที่ผมอีกครั้งด้วยแววตาที่เฉยชาเช่นเคยแล้วค่อยๆเดินห่างออกไปจนกระทั่งลับสายตาในที่สุดเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นผมก็ได้เดินลงไปดูบริเวณที่เห็นสามีภรรยาเมื่อคืนผมนั้นเดินไปคนเดียวเพราะเพื่อนๆคนอื่นๆก็กำลังสารบนเก็บของหนีกลับกรุงเทพซึ่งพอผมไปถึงบริเวณนั้นก็พบว่ามันมีศาลเพียงตาตั้งอยู่2หลังมันจึงทำให้ผมนั้นสงสัยว่าทำไมกันเมื่อวานพวกเราถึงไม่มีใครเห็นศาลนี้กันสักคนและพอสอบถามคนงานดูจึงได้ทราบว่ามันได้ถูกสร้างขึ้นให้สามีภรรยาและลูกชายที่นั่งเรืออพยพมาจากกัมพูชาเพื่อหนีสงครามเมื่อหลายปีมาแล้ว
แต่ก็โชคร้ายที่เรือมาล่มจมน้ำตายหมดทั้งครอบครัวและศพก็ได้ถูกกระแสน้ำพัดมาเกยตรงบริเวณหาดหน้าบ้านหลังนั้นแต่ที่น่าแปลกก็คือไม่เคยมีใครพบเจอวิญญาณของพ่อแม่ลูกครอบครัวนี้มาก่อนและไม่มีใครได้พบพวกเขาอีกเลยหลังจากเรื่องในคืนนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของรุ่นน้องคุณที่ตี The Shock เกิดขึ้นเมื่อช่วงปีใหม่ประมาณวันที่ 2-3 มกราคมรุ่นน้องของคุณที่ตี2คนได้หยุดงานและวางแผนไปเที่ยวเชียงรายพอเที่ยวเชียงรายเสร็จก็จะลงมาต่อที่เชียงใหม่โดยจะนั่งเครื่องบินไปแล้วเช่ารถมาขับเที่ยวกันในวันแรกที่ไปถึงก็ได้เจอกับเพื่อนเก่าแล้วก็เที่ยวด้วยกันตามสถานที่ต่างๆพอตกกลางคืนก็เข้าพักโรงแรมในตัวเมืองเชียงรายคืนแรกผ่านไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันที่2ทั้งคู่ก็ได้ขับรถออกมาจากเชียงรายเพื่อลงมาเที่ยวที่เชียงใหม่ซึ่งกว่าจะถึงเชียงใหม่มันก็ 5:00 นแล้วแล้วพอไปถึงเชียงใหม่ปุ๊บก็ได้โทรหาเพื่อนอีกกลุ่มที่อยู่เชียงใหม่แล้วก็ไปกินข้าวด้วยกันเรื่องโรงแรมนั้นไม่ได้เป็นห่วงอะไรเพราะจองเอาไว้ตั้งแต่ก่อนออกเดินทางแล้วเวลาประมาณ 3:00 ทั้งคู่ก็ได้บอกกับเพื่อนๆว่าขอตัวกลับไปอาบน้ำที่โรงแรมก่อนจะได้เอาข้าวของไปเก็บแล้วเดี๋ยวออกมากินกันต่อพอไปถึงโรงแรมก็มีพนักงานมาช่วยยกของไปที่ห้องที่จองเอาไว้ห้องนั้นอยู่ที่ชั้น14ห้องเป็นแบบโรงแรมทั่วไปที่มีห้องน้ำอยู่ติดประตูทางเข้ามีเตียง2เตียงวางคู่กันขั้นด้วยโต๊ะเล็กๆที่วางโคมไฟตอนนั้นห้องปิดไฟไว้เกือบหมดเหลือแต่ไฟตรงประตูทางเข้าเท่านั้นแล้วพอเข้าห้องได้คนที่เป็นคนขับรถมาจากเชียงรายก็รู้สึกไม่ค่อยสบายก็เลยขอตัวไม่ออกไปเที่ยวต่อเพราะจะนอนพักอีกคนก็เลยทิ้งกุญแจเอาไว้เพื่อจะอยากออกมาต่อแล้วก็นั่งรถรับจ้างไปที่ร้านแทนและเรื่องมันก็เกิดขึ้นกับคนที่นอนพักอยู่ในห้องนั้นแหละเพราะระหว่างที่หลับอยู่ก็ไม่รู้ว่าหลับไปนานขนาดไหนอยู่ดีๆเขาก็ได้ยินเสียงเปิดประตูแล้วก็มีเสียงลากเท้าอยู่บนพรมเขาคิดไปว่าคงเป็นเพื่อนของเขาที่กลับมาแล้วเลยไม่ได้สนใจจะลุกไปดูแล้วพอมีเสียงเหมือนคนเดินได้นิดนึงก็มีเสียงประตูห้องน้ำเปิดแล้วก็ปิดแถมก็ยังมีเสียงเหมือนคนอาบน้ำหนำซ้ำพออาบน้ำเสร็จก็เดินออกมาและนั่งลงบนเตียงที่ว่างอยู่แล้วก็เปิดไฟหัวเตียงพอแสงไฟแยงตาเขาก็เลยพลิกตัวหนีแสงไฟสักพักใหญ่ๆก็มีเสียงดังเสียงเหมือนคนหายใจไม่ค่อยออกพยายามจะหายใจมากๆแต่หายใจไม่ออกพอได้ยินดังนั้นเขาก็เลยพลิกตัวขึ้นมาดูว่าเพื่อนนั้นเป็นอะไรแล้วก็ปรากฏว่านั่นไม่ใช่เพื่อนของเขาแต่เป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดนอนสีดำนอนหงายหน้าเชิดขึ้นสูงตาเหลือกมือเท้าเกรงและปัดไปอยู่บนเตียงและที่คอของเธอก็มีรอยโดนปาดมีลิ่มเลือดไหลออกมาบางจังหวะเป็นฟองปุดๆขึ้นมาเหมือนฟองอากาศและเสียง ที่ได้ยินก็มาจากที่เธอคนนี้พยายามที่จะหายใจพอเห็นเข้าแบบนั้นเขาก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกตัวแข็งทื่อได้แต่มองดูเธอทุรนทุรายอยู่ตรงหน้าสักพักหนึ่งเธอก็พลิกตัวหันมามองหน้าพอสายตาประสานกันเท่านั้นแหละเขาก็ได้กระโดดไปที่ประตูอย่างรวดเร็วกะว่าจะรีบหนีลงไปข้างล่างให้เร็วที่สุดแต่พอเขาเปิดประตูออกไปปรากฏว่าไฟทางเดินนั้นมืดสนิทมีแต่แสงไฟจากห้องของเขาเท่านั้นที่ยังพอส่องให้เห็นทางเดินได้ระยะสั้นๆอีกทั้งห้องนี้ก็ยังอยู่สุดทางเดินใกล้จากลิฟต์มากเขาก็เลยเกิดอาการลังเลว่าจะเอายังไงดีโดยในระหว่างที่ลังเลนั้นเขาก็ได้หันกลับมามองในห้องก็ยังปรากฏว่าสาวชุดดำก็ยังไม่ได้หายไปไหนแต่กำลังจะลุกขึ้นยืนพอเห็นแบบนั้นเขาก็เลยเลิกลังเลและวิ่งฝ่าความมืดออกไปในทันทีแล้วพอวิ่งไปได้ครึ่งทางเขาก็ได้ยินเสียง อยู่ด้านหลังเธอคนนั้นได้เดินออกมาจากห้องและเลี้ยวมาทางเดียวกันกับเขามือของเธอมือหนึ่งกุมไว้ที่คออีกมือหนึ่งก็กวักเรียกเขาเขาจึงต้องเร่งความเร็วขึ้นไปอีกจนไปถึงหน้าลิฟต์แล้วก็ได้กดปุ่มลิฟต์รัวๆแต่ลิฟต์นั้นก็ไม่มาสักทีเขานั้นกดย้ำๆอยู่หลายรอบจนได้ยินเสียงดังขึ้นอีกดังอยู่ข้างหลังอีกครั้งแล้วพอสิ้นเสียงนั้นเขาก็วูบหมดสติลงไปเลยจนกระทั่งถึงตอนเช้าก็มีพนักงานโรงแรมเข้ามาเจอเขาก็เลยรีบพาลงมาปฐมพยาบาลเป็นการใหญ่แล้วพอเขาฟื้นสติขึ้นมาเขาก็ได้วานให้พนักงานขึ้นไปเอากุญแจรถลงมาให้หน่อยและเมื่อได้กุญแจมาเขาก็ได้รีบขับรถออกไปจอดตั้งสติอีกครั้งที่ปั๊มใกล้ๆในทันทีซึ่งหลังจากนั้น
มีการสืบสาวประวัติของห้องนั้นจนได้รู้ความจริงนั่นก็คือครั้งหนึ่งเคยมีคู่รักมาเช่าห้องแล้วเกิดมีปากเสียงกันเพราะผู้ชายนั้นจับได้ว่าผู้หญิงนั้นมีแฟนใหม่ก็เลยจับผู้หญิงนั้นปาดคอบนเตียงนั่นเองผีลุงชัยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเป็นเรื่องของหยกนามสมมุติเธอขอไม่ระบุจังหวัดที่เกิดเหตุเมื่อตอนยังเป็นเด็กช่วงปิดเทอมหยกนั้นว่างมากพ่อของเธอจึงบอกให้เธอนั้นไปอยู่กับย่าสัก 2-3 อาทิตย์ซึ่งหยกเองก็รู้สึกเหงาๆแต่ด้วยความที่เธอนั้นมีเพื่อนในวัยเด็กๆแถวบ้านย่าด้วยเธอก็เลยตัดสินใจว่าจะไปอยู่ที่บ้านย่าสักพักพอถึงเวลาพ่อก็ได้ขับรถพาเธอไปที่บ้านย่าซึ่งบ้านพ่อและแม่ของหยกนั้นจะอยู่คนละอำเภอกับบ้านของปู่และย่าแต่บ้านย่าก็ไม่ได้ไกลมากนักแต่ก็เรียกว่าบ้านนอกเลยก็ว่าได้พอไปถึงบ้านย่าพ่อก็ได้ช่วยยกของใช้เสื้อผ้าลงเสร็จสรรพแล้วก็กลับไปแล้วในช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นเพื่อนสนิทของหยกที่รู้ว่าหยกนั้นกลับบ้านมาก็ได้ชวนเธอไปเที่ยวงานขึ้นบ้านใหม่ที่ถูกจัดขึ้นที่บ้านของเพื่อนย่าที่หน้าปากซอยซึ่งเธอและเพื่อนๆก็ได้ไปเที่ยวกันตามภาษาเด็กแล้วถึงช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มย่าก็ได้มาตามกลับซึ่งขณะนั้นหยกก็กำลังสนุกอยู่เลยเธอจึงไม่อยากจะกลับซึ่งมันทำให้ย่านั้นโมโหมากและรีบดึงมือเธอกลับบ้านในทันทีพร้อมกับบอกว่าช่วงดึกๆอย่าได้ออกไปเที่ยวที่ไหนอีกมันอันตรายและในระหว่างทางเดินกลับบ้านซึ่งบ้านของย่านั้นอยู่ไม่ไกลจากปากซอยมากนักแล้วหยกก็ได้สังเกตเห็นนุ่งผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งที่กำลังนั่งอยู่ที่ศาลาข้างถนนเธอก็เลยถามกับย่าว่าลุงคนนั้นเป็นใครกันทำไมนั่งอยู่คนเดียวในที่มืดๆซึ่งย่านั้นก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็ได้ดึงแขนเธอต่อไปเรื่อยๆจนถึงบ้านซึ่งเหตุการณ์ทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นปกติดีจนกระทั่งอีก3วันผ่านไปขณะนั้นหยกก็กำลังนั่งดูหนังผีเรื่องจันเอ๋ยจันเจ้าผ่านทางโทรทัศน์อยู่เพลินๆแล้วเวลาประมาณ4ทุ่มกว่าพอหนังใกล้จบแต่ในขณะที่เธอกำลังนั่งดูหนังอยู่นั้นก็ได้มีเสียงหมาเห่าหอนกันอยู่เยอะมากซึ่งเธอก็ไม่ได้คิดเอะใจอะไรเพราะแถวบ้านนอกเขาจะเลี้ยงหมากันเยอะอยู่แล้วสักพักจู่ๆญาติที่อยู่ในครัวก็ได้รีบวิ่งเข้ามาปิดและล็อกประตูและหน้าต่างทุกบานซึ่งมันทำให้เธอนั้นตกใจมากแต่เธอก็ยังไม่ทันที่จะได้ถามอะไรแล้วก็ดูหนังต่อแล้วพอเสียงหมาเห่าหอนมาอยู่หน้าบ้านย่าก็ได้ปิดไฟทุกดวงแล้วก็ปิดทีวีไปซึ่งตอนนั้นหยกก็เริ่มรู้สึกตกใจกลัวแปลกๆแต่ก็ยังมีแสงไฟจากห้องน้ำที่ปู่กำลังอาบน้ำอยู่ส่องมานิดหน่อยเธอสังเกตเห็นว่าย่านั้นกำลังท่ามองลอดไปยังช่องเล็กๆของประตูหน้าบ้านแล้วย่าก็ทำสีหน้าไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เธอก็เลยถามย่าออกไปว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งย่าก็บอกว่าให้เธอนั้นไปเรียกปู่แล้วบอกว่ามันมาถึงหน้าบ้านแล้วหยกที่ทำตัวไม่ถูกก็เลยรีบวิ่งไปที่หน้าห้องน้ำแล้วเคาะประตูเรียกปู่แล้วพูดตามที่ย่าบอกพอปู่ได้ยินดังนั้นปู่ก็รีบออกมาจากห้องน้ำแล้วทำสีหน้าตกใจมากซึ่งเธอก็ไม่กล้าที่จะถามอะไรออกไปเพราะกลัวเขายุ่งๆกันอยู่สักพักเสียงหมาเห่าก็ได้ผ่านหน้าบ้านย่าไปทางบ้านป้าที่อยู่บ้านข้างๆจังหวะนั้นปู่กับย่าจึงรีบดึงแขนของเธอให้ไปที่ห้องครัวที่ปิดไฟอยู่ก่อนจะท่ามองลอดออกไปจากรูเล็กๆซึ่งสีหน้าของทั้งสองนั้นเครียดมากปู่กับย่านั้นจ้องมองอยู่นานมากเธอจึงตัดสินใจถามว่าเกิดอะไรขึ้นอีกครั้งแล้วย่าจึงให้เธอมองดูผ่านจากช่องเล็กๆนั้นซึ่งห้องครัวของบ้านย่าก็อยู่เยื้องกับห้องนั่งเล่นของบ้านป้าแล้วภาพที่เธอได้เห็นไกลๆนั่นก็คือมีผู้ชายร่างผอมบางและแก่มากกำลังนั่งยองๆอยู่บนหน้าต่างและใช้มือล้วงกินอะไรสักอย่างในบ้านของป้าซึ่งในขณะนั้นปู่ก็ได้รีบโทรหาป้าที่อยู่บ้านเพียงคนเดียวเพราะสามีของป้านั้นเข้าไปทำงานที่ต่างจังหวัดปู่ได้พยายามโทรหาป้าเพื่อที่จะบอกกับป้าเรื่องที่ได้เห็นโดยที่อีกใจหนึ่งก็กลัวว่าจะเป็นขโมยแต่ทว่าป้านั้นก็น่าจะหลับไปแล้วจึงไม่ได้รับสายแล้วทันใดนั้นเองชายแก่คนนั้นก็ค่อยๆหันหน้ามาทางหยกที่กำลังท่ามมองอยู่เล่นเอาเธอนั้นตกใจมากก็เลยรีบถอยตัวออกมาซึ่งวินาทีนั้นมันน่ากลัวมากจากนั้นปู่กับย่าก็เลยรีบพาเธอขึ้นไปนอนก่อนที่เสียงหมาเห่าหอนจะค่อยๆเงียบลงจนเธอนั้นเคลิ้มหลับไปพอตกกลางดึกหยกก็ได้ตกใจตื่นขึ้นมาแต่พอเธอพลิกตัวหันหน้าไปอีกทางหนึ่งเธอก็สังเกตเห็นเป็นเงาดำๆนั่งกินอะไรอยู่ก็ไม่รู้ซึ่งเธอนั้นนอนกับปู่กับย่าพอเห็นดังนั้นเธอก็ตกใจมากแต่ก็ขยับตัวไม่ได้เลยเธอจึงพยายามที่จะหลับตาลงตั้งสติและลืมตาขึ้นมาอีกทีก็ไม่เจออะไรเลยเธอจึงคิดไปว่าเธอคงฝันไปแน่ๆ
พราะสิ่งที่เธอเจอก่อนหน้านี้มันก็อาจจะทำให้เธอนั้นเก็บมาฝันก็เป็นได้พอเช้าวันรุ่งขึ้นย่าก็ได้รีบไปเล่าให้ป้าข้างบ้านฟังซึ่งพอป้าได้รู้เรื่องก็ตกใจมากแล้วพูดว่าผีลุงชัยจากนั้นป้าก็ได้รีบไปวัดทำบุญหยกที่สงสัยก็เลยถามย่าไปว่าลุงชัยนั้นคือใครซึ่งย่าก็ได้เล่าให้ฟังว่าลุงชัยเขาเป็นคนขี้เล่าคนหนึ่งที่เป็นโรคประสาทและชอบมาขอเล่าที่บ้านคนอื่นกินและเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาลุงชัยนั้นก็ได้ตกบ่อน้ำตายเพราะความเมาอีกทั้งก็ยังไม่มีญาติมาจัดงานศพให้เพราะติดต่อไม่ได้ชาวบ้านจึงได้ทำพิธีแล้วก็เผาเลยจากนั้นเป็นต้นมาผีลุงชัยก็ได้ออกหลอกหลอนชาวบ้านโดยการเข้าบ้านคนที่เคยเข้ามาแล้วในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งบ้านของย่าเองลุงชัยก็เคยเข้ามาขอเหล้ากินแต่ย่านั้นไม่ให้แล้วก็ได้ไล่ลุงชัยออกไปพอหยกได้ยินดังนั้นเธอก็ตกใจมากและที่ตอนกลางดึกคืนก่อนคนที่เธอเห็นกับคนที่นั่งอยู่ที่ศาลานั้นก็คือผีลุงชัยนั่นเองพอหยกได้ยินเรื่องที่ย่าเล่าให้ฟังแล้วเธอก็รู้สึกกลัวเอามากๆและอยากกลับบ้านพ่อในทันทีแต่ย่าก็ได้บอกเธอว่าไม่ต้องกลัวเพราะบ้านย่านั้นมีห้องพระซึ่งย่าก็สวดมนต์และทำสมาธิทุกคืนจากนั้นหมาก็เริ่มเห่าหอนในทุกๆคืนแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเรื่องของผีลุงชัยอีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 1-2 ทุ่มในวันนั้นป้าข้างบ้านที่โดนผีลุงชัยเข้าบ้านจู่ๆป้าก็ได้เดินมาหน้าบ้านย่าแล้วแลบลิ้นออกมาเหมือนกับกำลังหิวอะไรใส่ย่ากับเธอในขณะที่ย่ากับเธอนั้นกำลังนั่งดูทีวีกันอยู่พอเห็นดังนั้นย่าก็ตกใจมากเลยตะโกนด่าป้าออกไปว่าอีขานอย่าทำแบบนี้อีกซึ่งป้าข้างบ้านนั้นมีชื่อว่าขานและต้องขอบอกไว้ก่อนว่าป้าขานนั้นใจดีมากเป็นคนที่รักเด็กและรักเธอมากป้านั้นเลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่เด็กๆ เธอจึงตกใจและหม่งมากว่าป้ามาทำท่าทางแลบลิ้นเพื่ออะไรก่อนที่ป้านั้นจะเดินกลับบ้านไปจากนั้นย่าก็ได้บอกว่าความเชื่อของคนโบราณว่าไว้ว่าถ้าหากมีใครแลบลิ้นใส่โดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวจะเป็นลางว่าเขาคนนั้นกำลังจะตายซึ่งหยกก็ไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่แลบคิดไปว่าย่าก็คงงมงายแต่พอตกดึกคืนนั้นตอนที่เธอกำลังจะเข้านอนจู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงนกแสกดังมากๆอยู่ที่บ้านข้างๆซึ่งนั่นก็คือบ้านของป้าโดยความเชื่อโบราณก็ว่าไว้อีกว่าถ้านกแสกไปเกาะหรือร้องที่บ้านของใครคนในบ้านนั้นก็จะมีอันเป็นไปและพออีก2วันถัดมาหยกก็ได้ข่าวว่าป้าขานั้นได้เข้าโรงพยาบาลเพราะป่วยหนักซึ่งพอเธอไปเยี่ยมป้าที่โรงพยาบาลเธอก็ได้เห็นป้าในสภาพที่ผอมโทรมหนักมากเพราะป้าของเธอก่อนหน้านี้จากที่เคยเป็นคนอ้วนที่ร่าเริงและยิ้มแย้มเล่นกับเด็กๆก็กลายเป็นคนละคนที่ต้องนอนโทมอยู่บนเตียงอย่างเดียวจากนั้นหยกก็ได้กลับบ้านมาแล้วพอถึงเวลาประมาณ 4:00 ถึง 5:00 ย่าก็ได้มาปลุกเธอให้ตื่นพร้อมกับบอกว่าป้าขานั้นตายแล้วซึ่งมันทำให้เธอนั้นตกใจมากแล้วเธอกับย่าและชาวบ้านคนอื่นๆก็ได้ไปยังบ้านป้าพอหยกได้เห็นสภาพศพของป้าที่ผอมเธอก็รู้สึกเสียใจมากๆและหลังจากพิธีทำบุญและเผาศพของป้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วหยกก็ได้กลับบ้านไปอยู่กับพ่อแม่เพราะใกล้จะเปิดเทอมแล้วและอีก3วันถัดมาย่าก็ได้โทรมาหาพ่อและได้คุยกันนานมากเธอก็เลยถามพ่อว่าย่านั้นโทรมาทำไมซึ่งพ่อก็ได้บอกว่ามีลุงที่ท้ายหมู่บ้านผูกคอตายซึ่งมันทำให้เธอนั้นรู้สึกขนลุกขึ้นมาแล้วเธอกับพ่อแม่ก็ได้ไปร่วมงานศพหยกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลุงคนนั้นเพราะช่วงนั้นเธอก็ไม่ได้มาที่บ้านย่าเลยแล้วพออีกสัก 1-2 เดือนต่อมาเพื่อนสนิทที่อยู่แถวบ้านย่าก็ได้โทรมาบอกว่าแม่ของน้องบุ๋มนั้นผูกคอตายซึ่งน้องบุ๋มนั้นเป็นรุ่นน้องที่เล่นด้วยกันในตอนเด็กๆโดยเพื่อนของหยกเล่าให้ฟังว่าแม่ของน้องบุ๋มอยู่ดีๆก็เป็นโรคประสาทเพราะเห็นว่าน้องบุ๋มนั้นเป็นเด็กใจแตกชอบพาผู้ชายเข้ามานอนที่บ้านซึ่งน้องบุ๋มก็ยังอยู่ม.4 ม.5 อยู่เลยและด่าว่าอะไรก็ไม่ฟังอีกทั้งพฤติกรรมต่างๆของน้องบุ๋มที่ก้าวร้าวมันจึงทำให้แม่ของน้องบุ๋มนั้นเป็นโรคประสาทแล้วก็ตัดสินใจผูกคอตายที่บ้านของตัวเองซึ่งหยกกับพ่อแม่ก็ต้องไปร่วมงานศพแม่ของน้องบุ๋มเหมือนกันแต่ก็ไปกับย่ากับปู่แล้วเธอจึงได้กลับบ้านพ่อแม่และผ่านไปอีก 2-3 เดือนจากที่แม่ของน้องบุ๋มตายก็มีป้าที่หน้าหมู่บ้านตายไปอีกคนป้านั้นมีชื่อว่าป้าพัดจะหลับแล้วก็หยุดหายใจไปเลยคล้ายๆกับอาการไหลตายซึ่งหยกเองก็ไม่รู้ว่าคนที่ตายไปนั้นจะเกี่ยวอะไรกับผีลุงชัยหรือเปล่าแต่ว่าหลังจากนั้นคนในหมู่บ้านก็ได้ไหลตายกันบ่อยมากขึ้นซึ่งเมื่องานศพของป้าพัดเผาไปได้ไม่นานหยกก็เลยมาอยู่บ้านกับพ่อแม่ตลอดเพราะเป็นช่วงเปิดเทอมพอดีนานๆทีเธอก็จะไปนอนกับย่ากับปู่บ้างแต่ก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆและถึงตอนนี้
ก็ไม่ได้ยินเรื่องของผีลุงชัยหรือใครตายอีกเลยซึ่งเรื่องที่หยกเล่านั้นเป็นเรื่องที่เธอได้พบเจอมาจริงๆและเธอก็ไม่รู้สาเหตุการตายและก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เธอกลับบ้านพ่อแม่ซึ่งในปัจจุบันนี้บ้านของปู่กับย่าก็สงบสุขดีเมื่อหลังจากที่ป้าพัดตายไปได้สัก 1-2 เดือนชาวบ้านก็ได้ติดต่อญาติของลุงชัยได้และลูกของลุงชัยก็ได้มาทำบุญและทุบบ้านของลุงชัยซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้ทำเป็นโรงสีข้าวไปแล้วก็ไม่มีข่าวเรื่องผีลุงชัยอีกเลยกฎแห่งกรรมตอนเพชฌฆาตลงฆ่าสัตว์ชีวิตของคนเรานั้นเกิดมาเพื่อรอวาระสุดท้ายหรือวันตายนั่นเองเพียงแต่ไม่มีใครอยากรู้วันตายของตัวเองได้ว่าจะจบเส้นลงเมื่อใดคนเราล้วนหลากหลายอาชีพบางคนก็สามารถเลือกทำงานได้แต่บางคนก็ไม่สามารถเลือกทำงานได้ความจำเป็นในการดำรงชีวิตนั้นบีบบังคับให้ต้องทำในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำแต่มันก็ไม่มีทางเลือกจึงต้องทำด้วยภาวะจำยอมเพื่อปากท้องของตัวเองและครอบครัวนายเบิ้มเป็นคนรูปร่างใหญ่แต่การศึกษาไม่ค่อยสูงนักเคยเข้าไปทำงานในกรุงเทพมาแล้วแต่ก็ไปไม่ไหวจึงได้กลับมาประกอบอาชีพเก่าคือเป็นมือเพชฌฆาตฆ่าหมูเถื่อนเพื่อป้อนให้กับเขียงหมูในตลาดกระทั่งวันหนึ่งข้างบ้านจัดงานแต่งงานทางเจ้าภาพจะล้มหมูล้มวัวจึงได้ไปบอกกล่าวกับนายเบิ้มขอให้มาเป็นเพชฌฆาตให้ซึ่งนายเบิ้มก็ไม่ได้ปฏิเสธเพราะเขากับเจ้าภาพก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีและที่รับงานนี้ก็ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรปกติแล้วนายเบิ้มจะไปโรงฆ่าสัตว์ตอน 2:00 เพียงแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วจากนั้นก็ช่วยลูกมือชำแหละแยกชิ้นส่วนอวัยวะต่างและจะกลับบ้านไปไม่เกิน 6:00 เช้าพร้อมกับเนื้อหมูไปให้ลูกเมียเพื่อประกอบอาหารเพื่อนบ้านเขาจะล้มวัวล้มหมูประมาณ 3-4:00 เพื่อจะให้ทันปรุงอาหารเลี้ยงแขกที่จะมาร่วมงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ10ปีเลยก็ว่าได้เพราะเจ้าสาวเป็นลูกกำนันส่วนเจ้าบ่าวก็เป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงระดับจังหวัดและพ่อของเจ้าบ่าวก็เป็นนักการเมืองระดับประเทศเป็นส.ส.ติดต่อกันมาแล้วหลายสมัยซึ่งการล้มหมูล้มวัวก็เพื่อเลี้ยงคนที่มาร่วมงานในตอนเช้าเท่านั้นเพราะในช่วงเย็นจะมีการจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีนที่หอประชุมในตัวจังหวัดโดยมีบุคคลสำคัญมาร่วมงานมากมายจะว่าเป็นงานแต่งครั้งประวัติศาสตร์ของจังหวัดก็คงไม่ผิดนักและวันสำคัญก็มาถึงนายเบิ้มได้ออกจากบ้านประมาณ 1:00 กว่าซึ่งเร็วกว่าปกติเกือบชั่วโมงตอนนั้นทางโรงฆ่าสัตว์ก็เปิดแล้วนายเบิ้มก็ลงมือเชือดหมูเคราะห์ร้ายตัวแรกในทันทีจากนั้นก็หันไปจัดการตัวอื่นๆรวมทั้งสิ้น7ตัวโดยใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงเพราะไม่มีลูกมือช่วยจับโน่นนี่ใส่มือให้เหมือนทุกวันระหว่างนั้นลูกมือที่มีเกือบ10คนก็เริ่มทยอยกันมาบ้างแล้วและคนของกำนันก็มารอรับที่โรงฆ่าหมูรออยู่แล้วด้วยนายเบิ้มที่สั่งงานลูกมือเสร็จก็ได้ขึ้นรถจักรยานยนต์ไปที่บ้านกำนันแม้ในทันทีที่นั่นจะคลึกครื้นพอสมควรเพราะมีวงเล่ารวมทั้งเครื่องเสียงที่เปิดเพลงมาตลอดคืนลูกมือที่กำนันแม้จัดหาให้ก็นั่งดื่มเหล้ารอมาทั้งคืนแล้วนายเบิ้มก็ลงมือเชือดหมูถั่วแลก่อนที่จะลงมือเชือดวัวสลับกันไปจากนั้นก็บอกให้ลูกมือที่พอจะเป็นงานอยู่บ้างให้ช่วยชำแหละแยกชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆโดยแบ่งหน้าที่กันไปส่วนตัวเองก็นั่งพักดื่มเหล้าไปพลางๆเพราะยังมีหมูกับวัวอย่างละตัวให้เชือดอีกนายเบิ้มได้ดื่มเหล้าไป 2-3 แก้วแล้วก็ลงมือต่อโดยเริ่มฆ่าหมูเช่นเคยเพราะตัวเองถนัดหมูตัวที่2ใช้เวลานานพอสมควรเพราะมันทั้งดิ้นทั้งวิ่งหนีเหมือนจะรู้ตัวว่าถึงวาระสุดท้ายของมันแล้วและกว่าจะจับมันได้ก็เสียเวลาไปเยอะแถมยังต้องใช้คนจับมากขึ้นกว่าจะเชือดได้จนนายเพิ่มเองก็ยังสายหน้าเพราะตั้งแต่เป็นมือเพชฌฆาตมาก็ไม่เคยใช้เวลานานถึงขนาดนี้เลยหมูเคราะห์ร้ายตัวนั้นกรีดเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างโหยหวนจนบางครั้งก็ถึงกับขนลุกและเสียงกรีดร้องของหมูตัวนั้นเองที่ไปปลุกชาวบ้านให้ลุกก่อนที่ขบวนขันหมากของฝ่ายเจ้าบ่าวจะมาถึงในเวลา 7:00 เช้านายเบิ้มผลัดจากหมูและเดินไปหาเจ้าวัวหนุ่มเหยื่อสังเวยงานแต่งตัวต่อไปอย่างใจเย็นพร้อมกับมีดแหลมคมกริบอาวุธคู่มือแต่ด้วยเหตุผลใดก็ไม่ทราบได้เมื่อนายเบิ้มเดินไปสะดุดเอาม้านั่งตัวเล็กๆที่ใช้ในการชำแหละเนื้อจนตัวเองเสียหลักล้มตัวนายเบิ้มเองถลาเป็นนกปีกหักก่อนที่จะล้มคว่ำลงกับพื้นอย่างไม่เป็นท่าแต่ในจังหวะนั้นเองที่ปลายมีดได้เสียบทะลุเข้าไปที่คออย่างจังนายเบิ้มร้องเสียงลั่นด้วยความเจ็บปวดมือกับมีดแน่นเพื่อนบ้านที่เป็นลูกมือกว่า10คนก็ได้รีบกูกันเข้าไปหาพอเห็นมีดปักคอของนายเบิ้มเช่นนั้นจึงได้ร้องเอะอะโวยวายจนแตกตื่นกันไปทั้งคุ้มนายเบิ้มถูกหามขึ้นท้ายรถกระบะทั้งที่ยังมีมีดปักคออยู่ระหว่างที่ถูกนำส่งโรงพยาบาลนั้นนายเบิ้มก็ดิ้นทุรนทุรายร้องขึ้นด้วยความเจ็บปวดไปตลอดทาง
บางครั้งก็กรีดร้องเสียงแหลมๆเหมือนหมูที่กำลังถูกเชือดคออย่างไรอย่างนั้นสุดท้ายแล้วนายเบิ้มก็ปิดฉากชีวิตของการเป็นมือเพชฌฆาตอย่างน่าสังเวชก่อนที่จะถึงโรงพยาบาลแล้วคุณล่ะคิดยังไงกับเรื่องนี้น้องสาวโดนคุณไสเสกตะปูเข้าท้องไสยศาสตร์มนต์ดำแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ควบคู่กับคนไทยมาเนิ่นนานแล้วก็ตามแต่ก็ยังเป็นศาสตร์ที่เล่นลับที่น้อยคนนักที่จะเข้าใจหรือมีโอกาสสัมผัสรับรู้ได้ไสยศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งความเล่นลับที่น่าอัศจรรย์ใจที่เต็มไปด้วยความสะพรึงกลัวทั้งต่อผู้กระทำและผู้ถูกกระทำซึ่งมักจะถูกนำมาใช้ในทางชั่วร้ายมากกว่าทางดีเรื่องราวที่จะนำมาเสนอต่อไปนี้เป็นผลของศาสตร์แห่งไสยะอีกเรื่องนึงที่เคยเกิดขึ้นจริงโดยผู้ที่ถ่ายทอดคือคุณมงคลณัฐกัวทุ่งได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ท่านได้ประสบมาในครั้งนั้นว่าเมื่อสมัยที่คุณมงคลยังเป็นเด็กอายุได้ประมาณ9ปีเกิดล้มป่วยด้วยโรคปอดบวมมีอาการปวดภายในหน้าอกทางขวาการเจ็บในครั้งนั้นอาการหนักมากจนถึงขั้นที่เรียกได้ว่าเป็นตายเท่ากันคุณพ่อของคุณมงคลได้เชิญหมอมาทำการรักษาโดยในครั้งนั้นได้เชิญแพทย์แผนปัจจุบันที่มีชื่อเสียง2ท่านและหมอแผนโบราณอีก1ท่านมารักษาคุณมงคลเนื่องจากอาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่นั้นนับวันก็ยิ่งแย่ลงทุกทีในช่วงระหว่างนั้นนายแพทย์แผนปัจจุบันทั้งสองท่านได้พยายามรักษาคุณมงคลอย่างสุดความสามารถแต่ว่าอาการก็ไม่ได้ดีขึ้นมาเลยนายแพทย์ทั้งสองท่านจึงปรึกษาหารือกันว่าจำเป็นจะต้องบอกให้บิดาของคุณมงคลได้รู้ว่าอาการของคุณมงคลในครั้งนี้แพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถรักษาให้หายได้นายแพทย์ทั้งสองได้แจ้งกับบิดาของคุณมงคลว่าคุณมงคลจะต้องเสียชีวิตลงภายใน7วันเพราะสภาพร่างกายที่ทรุดโทรมลงทุกทีและยาที่ใช้ในการรักษาก็ไม่สามารถเอาอยู่บิดาของคุณมงคลนั้นตกใจมากเพราะคาดไม่ถึงว่าลูกชายที่ป่วยเป็นแค่โรคปอดบวมจะถึงขั้นต้องล้มตายจากกันได้เมื่อแพทย์แผนปัจจุบันหมดทางรักษาบิดาของคุณมงคลจึงขอร้องให้แพทย์แผนโบราณให้รักษาโดยสมุนไพรแผนโบราณเพื่อจะได้ผลบ้างขณะเดียวกันก็ยังไม่หยุดการรักษาโดยยาแผนปัจจุบันเรียกว่ามาถึงขั้นนี้แล้วต้องทำทุกวิถีทางที่จะสามารถรักษาชีวิตของลูกชายไว้ให้ได้คุณมงคลได้รับการรักษาจากแพทย์ทั้งสองทางไปพร้อมๆกันนอกจากนั้นนายแพทย์แผนปัจจุบันท่านหนึ่งก็ได้แนะนำบิดาของคุณมงคลว่าท่านรู้จักกับพระอาจารย์รูปหนึ่งซึ่งเก่งทางด้านไสยศาสตร์มากเพราะนายแพทย์ท่านนั้นเคยมีประสบการณ์กับครอบครัวของท่านและเชื่อว่าการรักษาทางด้านไสยศาสตร์อีกทางหนึ่งอาจจะเป็นผลทำให้คุณมงคลรอดพ้นจากการเจ็บป่วยอันถึงขั้นต้องเสียชีวิตใน7วันก็ได้เมื่อบิดาของคุณมงคลได้ยินดังนั้นจึงยินดีที่จะทำตามทุกวิถีทางและได้นิมนต์พระอาจารย์รูปนั้นมาช่วยรักษาอีกทางหนึ่งนายแพทย์แผนปัจจุบันได้เล่าถึงประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับครอบครัวของท่านให้บิดาของคุณมงคลฟังว่าที่บ้านของท่านซึ่งเปิดเป็นร้านขายยาและเปิดเป็นคลินิกรักษาโรคไปด้วยโดยในครอบครัวมีน้องสาวที่เป็นแม่บ้านเพราะนายแพทย์ท่านก็ยังไม่มีภรรยาต่อมาได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งมาชอบพอกับน้องสาวและได้มาสู่ขอกับท่านแต่น้องสาวของท่านไม่ชอบผู้ชายคนนี้จึงได้ปฏิเสธไปแต่ชายหนุ่มคนนั้นก็ยังพยายามที่จะติดต่ออยู่เรื่อยๆยังไม่ยอมลดละสร้างความรำคาญใจให้กับน้องสาวทันมากจนวันหนึ่งน้องสาวรำคาญจนทนไม่ไหวจึงได้ต่อว่าไปบ้างเพื่อไม่ให้เขามาเซาสีอีกหลังจากนั้นมาชายหนุ่มคนนั้นก็ได้หายหน้าไปน้องสาวก็รู้สึกโล่งอกคิดว่าทุกอย่างคงจบสิ้นแล้วแต่เหตุการณ์นั้นกลับไม่เป็นอย่างนั้นเพราะต่อมาไม่นานน้องสาวของท่านก็เริ่มล้มป่วยมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงท่านก็ได้ทำการรักษาน้องสาวของตนเองโดยใช้ยาแผนปัจจุบันแต่อาการก็ไม่บรรเทาลงอย่างที่ควรจะเป็นอาการปวดท้องของน้องสาวของท่านน่าสงสารเป็นอย่างมากมีอาการดิ้นทุรนทุรายเพราะปวดทรมานนายแพทย์ท่านนี้ก็ไม่อาจจะช่วยเหลือน้องสาวของตนได้แม้แต่น้อยเพราะเมื่อทำการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แล้วก็ไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดท่านจึงได้ปรึกษากับเพื่อนๆและญาติมิตรก็ได้รับความเห็นว่าน้องสาวอาจจะโดนคุณไสยเสกตะปูเข้าท้องให้ลองไปหาผู้ที่มีความรู้ทางด้านนี้มารักษาอาจจะได้ผลท่านก็ยินยอมเพราะว่าไม่มีทางเลือกอื่นทั้งที่ตนเองก็ไม่เคยเชื่อถือในเรื่องเล่นลับเหล่านี้เลยเมื่อทราบว่ามีพระอาจารย์รูปหนึ่งที่มีความรู้ทางไสยศาสตร์เป็นอย่างดีและมีความเมตตาสูงนายแพทย์ท่านนี้จึงได้เดินทางไปนิมนต์มารักษาน้องสาวพระอาจารย์ท่านบอกว่านี่เป็นผลจากการถูกกระทำคุณไสยอย่างแน่นอนและพระอาจารย์ก็ได้บอกอีกว่าของที่น้องสาวนายแพทย์ถูกกระทำนี้มาจากชายหนุ่มคนหนึ่งที่ให้อาจารย์ของเขากระทำมาซึ่งคำบอกของพระอาจารย์ได้ทำให้นายแพทย์รู้สึกพิศวงเป็นอย่างมากเพราะท่านไม่เคยเล่าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับน้องสาวให้พระอาจารย์ฟังเลยพระอาจารย์เริ่มพิธีรักษาโดยการนำผงแป้งมาเสกด้วยคาถาแล้วปั้นเป็นแผ่นโดยใช้น้ำมนต์ผสมแล้วให้เอาไปพอกบริเวณท้องที่ปวดปรากฏว่า
หลังจากที่พอกแป้งเสกไปแล้วอาการของน้องสาวก็ค่อยๆทุเลาลงในคืนนั้นเองพอตกวันรุ่งขึ้นนายแพทย์ก็ได้แกะเอาแป้งเสกออกจากบริเวณท้องของน้องสาวแล้วท่านก็ต้องประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อปรากฏว่าพบตะปูจำนวน 3-4 ดอกปะปนอยู่ในแป้งเสกนั้นขณะเดียวกันอาการปวดท้องของน้องสาวที่ทรมานมานานก็ได้หายไปอย่างน่าอัศจรรย์ใจตกสายวันเดียวกันพระอาจารย์ก็ได้กลับมาเยี่ยมอาการอีกครั้งเมื่อพบว่ามีตะปูปะปนออกมากับแป้งเสกเช่นนี้ท่านจึงให้นายแพทย์เอากระดาษมาห่อตะปูแล้วกำชับให้นำไปเก็บไว้ในเซฟเลทซึ่งมีความแน่นหนาเนื่องจากกลัวว่าตะปูเหล่านั้นจะกลับเข้าไปในท้องของคนไข้อีกตลอดคืนนั้นทั้งคืนน้องสาวของนายแพทย์ก็ไม่มีอาการปวดท้องอีกอาการที่เคยทรมานมานานหายไปราวปิดทิ้งนายแพทย์ก็ดีใจมากและเชื่อสนิทใจว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะผลของการกระทำไสยศาสตร์อย่างแน่นอนครั้นพอถึงเช้าวันรุ่งขึ้นพระอาจารย์ท่านก็ได้มาเยี่ยมคนไข้อีกครั้งและบอกให้นายแพทย์ไปไขตู้เซฟเอาตะปูออกมาดูท่านจึงได้รีบไปเปิดประตูเซฟตามที่พระอาจารย์สั่งแล้วนายแพทย์ก็ต้องพบกับความประหลาดใจอย่างเหลือจะกล่าวเมื่อไขตู้เซฟแล้วห่อกระดาษออกมาแกะดูก็ปรากฏว่าไม่พบตะปูที่ท่านห่อไว้เองกับมือเลยนายแพทย์จึงได้รีบแจ้งให้พระอาจารย์ทราบว่าตะปูเหล่านั้นได้หายไปหมดแล้วพระอาจารย์จึงกล่าวว่าผู้กระทำคุณไสเสกตะปูเข้าท้องคนนี้อาคมแรงมากจากนั้นจึงบอกให้ช่วยกันค้นหาตะปูซึ่งคาดว่าจะยังคงอยู่ภายในบ้านทุกคนจึงได้ช่วยกันค้นหาซึ่งปรากฏว่าไปพบอยู่ใต้ที่นอนน้องสาวท่านเพื่อเตรียมที่จะเข้าท้องอีกนับเป็นสิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้กับนายแพทย์อีกครั้งนึงแล้วพระอาจารย์นั้นจึงได้ขอตะปูไปบอกว่าจะต้องนำไปทำพิธีส่งกลับมิฉะนั้นจะเข้าท้องน้องสาวท่านอีกและตั้งแต่นั้นมาน้องสาวของท่านก็ได้หายเป็นปกติดีทุกอย่างนายแพทย์ท่านจึงเชื่อมั่นเรื่องนี้เป็นอย่างมากแล้วคุณมงคลณัฐตะกั่วทุ่งก็ได้รับการรักษาทั้งแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนโบราณและอาจารย์ผู้ที่มีความรู้ทางด้านไสยศาสตร์ไปพร้อมๆกันจนในที่สุดอาการป่วยปางตายของคุณมงคลในครั้งนั้นก็ได้หายไปโดยไม่ต้องจบชีวิตลงภายใน7วันดังคำวินิจฉัยของนายแพทย์แผนปัจจุบันทั้ง2ท่านที่ได้กล่าวไว้หลังจากรอดตายในครั้งนั้นคุณมงคลก็ได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขโดยเมื่อจบการศึกษาแล้วก็ได้เข้าทำงานบริษัทปูนซีเมนต์ไทยเรื่อยมาเป็นเวลาหลาย10ปีสองครั้งสองคราเรื่องผีและวิญญาณนั้นหากใครไม่พบเจอเข้ากับตัวเองก็ยากนักที่จะพูดได้เต็มปากว่าผีมีจริงแต่สำหรับคุณเสกสรรพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของผู้เขียนหลังจากที่ได้เผชิญกับอำนาจเล่นลับภายในบ้านหลังหนึ่งขณะเดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดสุโขทัยเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่ผ่านมาทำให้เขาเชื่อสนิทโดยปราศจากข้อเครือบแคลงใดๆว่าโลกนี้มีพลังอำนาจเหนือการพิสูจน์อยู่ไม่น้อยคุณเสกสรรได้เล่าประสบการณ์ของเขาให้ผู้เขียนฟังดังต่อไปนี้ตอนนั้นผมยังทำงานอยู่ที่สำนักงานใหญ่และได้รับคำสั่งให้ไปตรวจงานที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยผมกับเพื่อนๆอีก3คนไปนอนค้างคืนที่บ้านพักหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านไม้ทั้งหลังโดยสำนักงานจัดให้ระหว่างปฏิบัติงานอยู่ที่นั่นเป็นเวลา1สัปดาห์คืนหนึ่งขณะที่เพื่อนร่วมงานพากันหลับหมดแล้วแต่ผมยังไม่ทันได้หลับกำลังเคลิ้มๆท่ามกลางแสงไฟสลัวๆที่เราเปิดทิ้งเอาไว้ดวงหนึ่งจู่ๆก็เหมือนมีอะไรมากระซิบบอกให้มองไปทางปลายเตียงพอผมมองไปก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเธอสวยมากนั่งอยู่ปลายเตียงเธอนั่งอยู่ตั้งนานผมก็นอนจ้องอยู่อย่างนั้นไม่พูดอะไรทั้งที่จริงๆแล้วผมพยายามที่จะถามเธอเหมือนกันแต่ก็พูดไม่ออกมันเหมือนมีอะไรมาปิดปากเอาไว้ไม่สามารถขยับปากได้นอกจากพยายามจะพูดแล้วผมก็ยังพยายามที่จะลุกขึ้นนั่งแต่ก็ขยับตัวไม่ได้เลยเหมือนกับถูกผีอำและแล้วร่างของผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆหายไปเหมือนในหนังผีไม่มีผิดจากนั้นผมก็เลยผ่อยหลับไปผมโดนลักษณะนี้ติดต่อกันเป็นเวลา3คืนผู้หญิงคนนั้นก็มาปรากฏให้เห็นทุกคืนมาในลักษณะเดิมก็คือนั่งยิ้มอยู่ที่ปลายเตียงผมได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เพื่อนๆในสำนักงานพื้นที่ฟังเพื่อนก็ได้แนะนำให้ไปปรึกษาพระอาจารย์ที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งท่านนั้นนั่งทางในเก่งมากให้ท่านช่วยดูว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครและต้องการอะไรผมได้รับคำตอบในเวลาต่อมาเธอผู้นั้นเป็นนางตะเคียนเพราะหัวเตียงที่ผมนอนอยู่นั้นที่หัวเตียงจะมีรอยแตกอยู่แห่งหนึ่งกว้างประมาณคืบหนึ่งได้พอเปิดดูก็จะมีกลิ่นวูบออกมาเป็นกลิ่นที่หอมมากซึ่งผมนั้นเคยลองเปิดดูหลวงพ่อท่านบอกให้ผมฟังว่าถ้าหัวเตียงไม้ไม่แตกเขาก็ออกมาไม่ได้หรอกท่านก็เลยแนะนำให้ไปเอาทองเปลวมา3แผ่นทูบ9ดอกมาขอขมาเขาและบอกเขาว่ามาขออาศัยอยู่ชั่วคราวไม่ได้มีเจตนามารบกวนแต่อย่างใดระหว่างเดินทางกลับจากวัดเพื่อนผมที่ไปด้วยกัน
ได้พูดกับเซาทีเล่นทีจริงว่าระหว่างนะเขาจะขอตามไปอยู่ด้วยตอนนั้นผมกำลังอยู่ในวัยคะนองประเภทปากไวใจเร็วก็เลยพูดตอบไปว่าได้เลยเพื่อนสวยๆอย่างนี้จะปล้ำเป็นเมียซะให้เข็ดจากนั้นมาผมก็ไม่พบการปรากฏตัวของเธอคนนั้นอีกเลยและเมื่อเสร็จงานตามที่ได้รับคำสั่งมาจากส่วนกลางผมกับทีมงานจึงได้เดินทางกลับกรุงเทพและเมื่อมาถึงบ้านคุณยายผมก็ได้เข้ามาลื้อกระเป๋าเสื้อผ้าให้ยายบอกว่าได้กลิ่นหอมๆท่านเลยมาดมที่หัวผมแล้วแกล้งกระเสาว่าสงสัยจะไปติดสาวสุโขทัยมาละสิถึงได้ฉีดน้ำหอมฟุ้งอย่างนี้ซึ่งแม่กับน้าของผมก็ได้กลิ่นเหมือนกันแต่มันก็น่าแปลกมากเพราะตัวผมเองไม่ได้กลิ่นอะไรเลยคนอื่นๆได้กลิ่นกันหมดพอตกกลางคืนผู้หญิงคนนั้นก็ได้เข้ามาในฝันบอกว่าจะมาขออยู่ด้วยผมก็เลยบอกเขาไปในความฝันว่าอยากอยู่ก็ตามใจแต่เธอก็ได้บอกว่าในห้องนอนของผมมีวิญญาณอีกตนหนึ่งผมก็เลยบอกว่าเข้าไปอยู่ได้เลยผมอนุญาตเธอก็เลยเข้ามาอยู่ได้และเป็นที่น่าแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะหลังจากคืนที่ฝันเห็นเธอแล้วผมก็มักจะพบกับการปรากฏตัวของหญิงสาวคนนั้นอยู่บ่อยๆเธอมาให้พบในลักษณะที่สวยงามและไม่ได้สร้างความผิดปกติน่าหวาดกลัวให้แก่คนในบ้านแต่อย่างใดเลยจนกระทั่งมีอยู่วันนึงคนในบ้านได้เดินทางไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดผมจึงถือโอกาสชวนแฟนมาพักค้างคืนที่บ้านด้วยโดยเรานอนด้วยกันภายในห้องนอนของผมพอตกกลางคืนขณะที่ผมกับแฟนกำลังหลับสนิทกันอยู่ผมก็ต้องตกใจขึ้นมาด้วยอาการสะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงแฟนกรีดร้องออกมาดังลั่นราวกับกำลังตกใจอยู่ในความหวาดกลัวอย่างสุดขีดและทันทีที่ลืมตาขึ้นมามองดูว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็ได้พบกับการปรากฏตัวของหญิงสาวในชุดผ้าถุงสีทึบเสื้อสีเหลืองอ่อนผ้าสบายเฉียงยืนจ้องมองมายังเตียงนอนที่ผมกับแฟนนอนอยู่ด้วยสายตาที่ดุดันใบหน้าที่เคยสวยหวานของเธอกลับกลายเป็นใบหน้าเขียวคล้ำช้ำเลือดช้ำหนองในตาแดงกำและเสื้อผ้าที่ผมเคยเห็นว่าสะอาดตาในทุกครั้งที่เธอปรากฏให้เห็นกลายเป็นเสื้อผ้าเก่าและขาดรุมริงกลิ่นหอมที่ผมเคยสัมผัสเปลี่ยนเป็นกลิ่นเน่าเหม็นรุนแรงจนแทบสำลักแฟนผมกรีดร้องสุดเสียงหน้าซีดตัวสั่นเพราะความกลัวแล้วในที่สุดเธอก็ได้เป็นลมล้มพับไปปล่อยให้ผมต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณนางตะเคียนสาวผู้นั้นตามลำพังผมพยายามที่จะพูดกับเธอแต่ตอนนั้นก็ไม่สามารถที่จะขยับปากได้เลยจึงได้แต่นั่งตัวสั่นเทาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งครู่หนึ่งภาพอันสุดแสนน่าขนลุกขนพองก็ค่อยๆเลือนหายไปทั้งที่เธอจ้องมองผมด้วยความโกรธแค้นตลอดเวลาและนี่คือเหตุการณ์สะพรึงขวัญเรื่องแรกที่คุณเสกสรรได้เล่าให้ผู้เขียนฟังและหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเขาก็ไม่ได้พบกับนางตะเคียนสาวผู้นั้นอีกเลยซึ่งเขาเชื่อว่าเธอคงโกรธที่เขาพาแฟนมานอนค้างในห้องด้วยแถมก็ยังมาจู่จี้ให้เธอเห็นจึงทำให้เธอโกรธและน้อยใจจนจากไปในที่สุดนอกจากประสบการณ์สยองขวัญในเรื่องดังกล่าวนี้แล้วคุณเสกสรรยังได้เล่าเหตุการณ์ที่ได้เผชิญกับวิญญาณอีกครั้งหนึ่งให้ผู้เขียนเป็นการแถมท้ายด้วยว่าเมื่อปีพ.ศ. 2545ตอนนั้นเขาต้องออกเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นประจำที่พักแรมก็ต้องอาศัยโรงแรมที่มีราคาค่อนข้างเป็นกันเองเพื่อความสะดวกและประหยัดมีอยู่คืนหนึ่งเขาไปพักค้างแรมที่โรงแรมในอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเป็นโรงแรม5ชั้นซึ่งเขาก็ได้ห้องที่ติดอยู่กับระเบียงพอดีในตอนหัวค่ำเขาก็ได้ไปเที่ยวตามภาษาหนุ่มโสดจนกระทั่งเที่ยงคืนจะเห็นได้เขาจึงกลับโรงแรมเพื่อนอนพักผ่อนเตรียมไปทำงานในวันรุ่งขึ้นเขาเปิดไฟในห้องไว้พออาบน้ำเสร็จแล้วก็เอนตัวลงนอนพร้อมกับหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านก็ตั้งใจว่าจะทำให้หลับคาหนังสือเป็นปกติวิสัยของเขาก่อนที่จะนอนทุกครั้งและในขณะที่กำลังเคลิ้มหลับอยู่นั่นเองเขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสาวชาวบ้านใส่ผ้าสิ้นมัดหมี่เสื้อลายดอกสีออกม่วงๆเธอเดินออกมาจากห้องน้ำแล้วก็ตรงมาที่ปลายเตียงที่เขานอนอยู่พร้อมกับจ้องมองมาที่เขาด้วยสายตาที่ไม่พอใจจากนั้นก็ได้เดินเข้ามาจับเท้าของเขาทั้งสองข้างดึงลงไปเขาอ้าปากตะโกนให้คนช่วยแต่ก็พูดไม่ออกอยากจะถามว่าเธอนั้นเป็นใครแต่ก็ทำได้เพียงอ้าปากค้างอยู่อย่างนั้นเนื่องจากที่เขากระดุกกระดิกตัวไม่ได้เลยมานอนที่ห้องกูทำไมออกไปหญิงสาวคนนั้นได้พูดราวกับว่าห้องนั้นเป็นห้องของเธอซึ่งเขาอยากจะตอบโต้ก็ทำไม่ได้เพราะพูดไม่ออกตอนนั้นเขายังนอนไม่หลับและมั่นใจว่าเห็นเธอผู้นั้นจริงๆเขาพยายามที่จะรวบรวมสติอยู่นานจากนั้นก็ลุกพรวดขึ้นกระโดดลงจากเตียงวิ่งไปที่ประตูเปิดออกไปแล้ววิ่งลงไปยังชั้นล่างไปหาผู้จัดการเขาเข้าประตูเรียกผู้จัดการจนต้องตื่นขึ้นมาและเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังฝ่ายผู้จัดการก็พยายามที่จะทำสีหน้าให้เป็นปกติแล้วพูดปลอบต่างๆนานาและในที่สุดก็ยอมเปลี่ยนห้องพักให้เขาถึงนอนหลับได้กระทั่งเช้าโดยไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกเลยในคืนนั้นด้วยความสงสัยว่าในห้องที่เขานอนตอนแรกนั้นมันมีอะไรจึงได้ไปถามกับผู้จัดการโรงแรมอีกครั้งหนึ่งทีแรกทางผู้จัดการไม่ยอมบอกแต่พอถูกลุกหนักพร้อมกับคาดขันเขา
ผู้จัดการจึงได้บอกความจริงว่าในห้องที่เขานอนอยู่ครั้งแรกนั้นมีผู้หญิงชาวบ้านคนหนึ่งผูกคอตายในห้องน้ำเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาเท่านั้นเองคุณเสกสรรบอกว่าเขาอยากจะต่อยหน้าผู้จัดการเสียจริงๆที่เห็นแกได้จนลืมไปว่าห้องนั้นมีผีและประสบการณ์ขวัญกระเจิงทั้งสองครานี้ก็เป็นเรื่องจริงที่คุณเสกสรรเพื่อนสนิทของผู้เขียนกล้ายืนยันว่าไม่ได้แต่งเติมเสริมสร้างขึ้นมาแต่อย่างใดซึ่งผู้เขียนก็ยอมรับว่าต้องเชื่อเขาเนื่องจากเพื่อนผู้เขียนคนนี้ไม่ใช่คนที่งมงายไร้สาระเมื่อก่อนเขาเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีแต่ปัจจุบันคุณเสกสรรก็เชื่อสนิทใจเพราะเหตุการณ์ทั้งสองครั้งที่ได้เจอมานั้นมันชัดเจนเสียจนเจ้าตัวไม่อาจปฏิเสธเป็นอื่นไปได้เลยบ้านมโนราเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่ผ่านมาเหตุเกิดในอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องมีอยู่ว่ามีผัวเมียคู่หนึ่งเพิ่งย้ายบ้านเข้ามาอยู่ใหม่แล้วก็ไม่ใช่คนในพื้นที่โดยสภาพบ้านที่พวกเขาไปเช่าอยู่นั้นเป็นบ้านสองหลังข้างล่างเป็นปูนส่วนชั้นบนเป็นไม้แต่หน้าต่างติดกระจกแบบเลื่อนได้ทั่วทั้งชั้นสองรวมถึงที่ห้องนอนด้วยเช่นกันฝ่ายสามีทำงานอยู่ที่บริษัทมือถือค่ายหนึ่งในตัวเมืองส่วนภรรยานั้นขายลูกชิ้นทอดหลังจากที่เขาเข้ามาอยู่ได้แค่อาทิตย์เดียวสองผัวเมียก็เล่าให้ผมฟังว่าแรกๆได้ยินเสียงดังแกะ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 เสียงมันหนูวิ่งอยู่บนขานไม้พอเช้าวันถัดมาทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจไปซื้อที่ดักหนูแล้วก็ตามคาดยังไม่ทันจะถึงเที่ยงคืนเสียงกับดักหนูก็ตีดังแป๊กพวกเขาคิดว่าจะต้องจับหนูตัวเบ้อเร่อได้อย่างแน่นอนหลังจากที่ได้ยินเสียงผลงานทั้งคู่ก็ได้หลับไปคืนนั้นผู้ชายรู้สึกเหมือนมีไรผมหรืออะไรสักอย่างบุกปัดไปมาตรงหน้าอารมณ์กึ่งหลับกึ่งตื่นเลยหันตะแคงไปอีกฝั่งหนึ่งจู่เขาก็ได้ยินเสียงหัวเราะเล็กๆแหลมๆแต่ตอนนั้นด้วยความง่วงเต็มที่ได้ยินเสียงแว่วๆเลยไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็ได้นอนต่อช่วงประมาณตีหนึ่งผู้หญิงลุกจากเตียงเดินลงไปเข้าห้องน้ำที่ชั้นล่างผู้ชายก็รู้สึกตัวและรับรู้ว่าแฟนลุกจากเตียงและเดินลงบันไดไปยังชั้นล่างแต่เขาก็ไม่ได้ลืมตาขึ้นมาผ่านไปสักพักเสียงประตูห้องน้ำที่เป็นไม้เก่าๆก็ได้ดังเอียดอาดแล้วเตียงก็ได้ยุบลงไปในตอนนั้นผู้ชายคิดว่าแฟนคงกลับขึ้นมานอนบนห้องแล้วแต่อยู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเปิดตู้เย็นในตอนนั้นเขาลืมตาขึ้นมาแล้วก็เอี้ยวตัวไปสะกิดแขนแฟนถามว่าได้ยินเสียงอะไรบ้างหรือเปล่าเสียงมันคนเปิดตู้เย็นเลยแต่แฟนเขาก็ยังนอนนิ่งเงียบผู้ชายเห็นผู้หญิงไม่มีเสียงตอบรับเขาก็เลยจับไหล่แล้วพลิกตัวแฟนมาเพื่อที่จะคุยแต่ภาพที่เขาเห็นคือผู้หญิงนอนใส่ชุดโนราหันมาจ้องหน้าเขาเท่านั้นแหละก็ตกใจสุดขีดร้องตะโกนลั่นจะวิ่งลงไปข้างล่างแต่ประตูห้องมันก็เปิดไม่ออกทั้งที่กลอนมันล็อกจากด้านในแท้ๆแล้วพอผู้หญิงได้ยินเสียงจากข้างบนเธอก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปแต่ประตูก็เปิดไม่ออกเหมือนกันได้แค่เคาะประตูส่วนผู้ชายก็หลับตาปี๋ไม่กล้ามองสักพักก็ได้ยินเสียงเหมือนใครเอาอะไรหลำๆน่าจะเป็นเล็บกรีดกระจกหน้าต่างเสียงดังแสบแก้วหูเสียงนั้นมันลากยาวมาเรื่อยๆใกล้เข้ามาจนถึงหน้าต่างบานสุดท้ายผู้หญิงที่ทำอะไรไม่ถูกก็เลยวิ่งลงไปหยิบมีดอิโต้ในครัวแล้วขึ้นมาสับจนลูกบิดหลุดพอประตูเปิดออกแค่นั้นแหละภาพที่เธอเห็นก็คือร่างของผู้หญิงใส่ชุดโนรายืนร่ายรำอยู่ที่กลางห้องเขาเสียงปี่เสียงคล้องมโนราที่ดังแว่วมาตามลมแสงไฟจากห้องน้ำชั้นล่างทำให้เธอเห็นภาพอันน่าสะพรึงกลัวนี้อย่างชัดเจนทั้งสองได้แต่นั่งกอดกันอยู่ที่พื้นแล้วก็ทำได้เพียงแค่ยกมือไหว้แล้วพูดแต่คำว่าขอโทษแต่แล้วอยู่ๆหลอดไฟในห้องน้ำก็กระพริบติดๆดับๆพอผู้หญิงหันไปมองตรงบันไดลองนึกภาพตามนะครับไฟในห้องน้ำกระพริบทีหนึ่งเห็นเป็นภาพคุณยืนอยู่ที่ตรงบันไดกำลังเดินมาขั้นหนึ่งพอกระพริบอีกก็เห็นชัดเลยว่าใกล้เข้ามาเรื่อยๆตอนนั้นฝ่ายชายหมดสติไปแล้วครับส่วนผู้หญิงก็ยังหลับตาปี๋ยกมือไหว้พูดแต่ว่าขอโทษแล้วก็มีเสียงชายแก่พูดเป็นภาษาใต้ว่ามึงไปตามไอ้นุ้ยมาไม่อย่างนั้นกูเอามันตายสิ้นเสียงชายแก่ผู้หญิงก็เลยลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าภาพอันน่าสยดสยองได้หายไปแล้วเธอรีบกดโทรศัพท์บ้านโทรหาป้าที่ขายผลไม้ที่อยู่ข้างๆกันบอกให้ป้ามารับที่บ้านหน่อยเพราะในตอนนี้พวกเขาเจอกับอะไรอยู่ก็ไม่รู้ผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงเสียงรถกระบะก็วิ่งมาจอดหน้าบ้านผู้หญิงเลยรีบลงไปเปิดประตูร้องไห้บอกให้ป้าช่วยแฟนหนูด้วยแล้วผัวของป้าขายผลไม้ก็ได้ขึ้นไปแบกผู้ชายที่นอนหมดสติอยู่ที่ชั้น2รีบพาไปส่งโรงพยาบาลในตอนดึกของคืนนั้นเลย
จากที่เขาเล่าให้ผมฟังสรุปแล้วคือในอดีตของบ้านหลังนั้นก็คือเป็นบ้านมโนราแล้วผู้หญิงคนที่ชื่อหนุยได้ย้ายบ้านไปอยู่อีกอำเภอหนึ่งเธอไม่ยอมสืบทอดมโนราจากบรรพบุรุษแล้วทิ้งทุกอย่างไว้ที่บ้านหลังนั้นหากคนที่ชื่อหนุยไม่พร้อมที่จะสืบทอดมโนราก็ควรนำติดตัวไปด้วยคนที่มีสายเลือดมโนราถ้าดูแลดีๆเขาจะไม่ทำร้ายอย่างแน่นอนมีแต่จะช่วยปกปักรักษาหากยังไม่พร้อมก็รอจนกว่าจะมีทายาทมารับช่วงต่อในภายหลังก็ยอมได้ไม่ใช่ปล่อยทิ้งเอาไว้แบบนี้ปอลอทำแบบนี้ผมคิดว่าคนที่ชื่อหนุยก็คงจะไม่รอดอาจจะไม่ถึงตายแต่ก็เชื่อว่าไม่เจริญอย่างแน่นอนปัจจุบันสองสามีภรรยาก็ยังทำงานอยู่ที่สุราษฎร์ธานีแต่ได้ย้ายออกจากบ้านหลังนั้นมาแล้วบ้านที่พวกเขาพบเจอกับความเฮี้ยนของอาถรรพ์มโนราม ันวิ่งเสียหน้ารถขับรถผ่านโค้งร้อยศพจังหวัดชุมพรผู้ใช้เฟซบุ๊กนามว่าศิวกรกับเรื่องราวที่กลายเป็นกระแสและถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางในไม่กี่วันที่ผ่านมาจนได้ถูกนำไปออกอากาศในรายการ The Shock ประจำวันที่14กรกฎาคมพ.ศ. 2565บอกเล่าเรื่องราวสุดสะพรึงบนถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดชุมพรเรื่องราวทั้งหมดมีอยู่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาตอนที่ผมเดินทางไปล่องแพเดินป่าที่จังหวัดชุมพรเราเริ่มออกจากป่ากันตอนประมาณ4โมงเพื่อที่จะนั่งกลับรถไปที่ระนองผู้ใหญ่ที่มารับพวกเราบอกว่ารถน้องที่จอดอยู่ที่อำเภอนั้นเกิดยางรั่วผมก็คิดว่าซวยแล้วไงเพราะผมกลับไว้ว่าถึงอำเภอเอารถแล้วจะย้อนกลับไปที่ชุมพรต่อเพราะผมได้จองโฮมสเตย์เอาไว้เวลาตอนนั้นที่มาถึงอำเภอเพื่อรอช่างมาเปลี่ยนยางให้น่าจะประมาณ 1-2 ทุ่มผมไม่แน่ใจและฝนก็ตกตลอดเวลาพอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็แยกย้ายกันกลับกรุงเทพส่วนผมเฟิร์นบีและพี่ไอซ์เราไปโฮมสเตย์ที่ชุมพรกันต่อผมเปิด Google Map เพื่อที่จะให้มันนำทางเราไปเวลาที่มันบอกเราคือประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆเราก็ขับไปเรื่อยๆไม่รีบเพราะทั้งเหนื่อยและเพื่อความปลอดภัยแล้วเหตุการณ์แรกก็ได้เริ่มขึ้นระหว่างที่ทุกคนกำลังคุยกันผมก็เห็นไกลๆแล้วว่ามีคนมายืนอยู่ข้างทางพอผมขับเข้าไปไกลๆผมก็ต้องตกใจสะดุ้งเฮือกเพราะพี่แกดันกระโดดเข้าไปในป่าเฉยเลยตอนนั้นผมก็ถามทุกคนว่าเห็นกันหรือเปล่าซึ่งทุกคนก็ถามว่าเห็นอะไรผมก็เลยบอกว่าไม่มีใครมองทางเลยหรอเมื่อกี้มีคนกระโดดเข้าไปในป่าเฉยเลยซึ่งทุกคนก็ได้บอกว่าคงไม่มีอะไรหรอกคนนั่นแหละแล้วผมก็พยายามที่จะไม่คิดอะไรแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเป็นคนไม่กลัวผีแต่เชื่อว่ามีแล้วก็ไม่ลบหลู่พอขับไปเรื่อยๆ Google Map ก็เริ่มที่จะแนะนำเส้นทางใหม่มาให้เราคือแบบโคตรไวซึ่งถ้าเราขับตรงไปมันบอกว่าอีก1ชั่วโมง40นาทีแต่ถ้าเรากลับรถไปตามที่ Google Map แนะนำจะถึงในแค่40นาทีเท่านั้นผมก็เลยหันกลับไปถามทุกคนว่าเอาไงดีซึ่งทุกคนก็ตอบมาเป็นเสียงเดียวกันว่าได้หมดซึ่งถ้าได้หมดก็ได้หมดในใจคิดไว้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีขึ้นเขาแน่ๆผมเริ่มขับไปตามที่มันแนะนำในระหว่างทางบอกได้คำเดียวมืดสนิทบ้านคนแถบนี้จะไม่มีมันเป็นทางขึ้นเขาโค้งซ้ายขวาแบบทีๆเอาง่ายๆว่าสูงจนผมเจอหมอกบนถนนแล้วเจ้ากรรมอยู่ดีๆเพลงที่เปิดเป็นแผ่นซีดีอยู่ๆมันก็ได้ดับไปเหมือนหนังผีเลยแล้วไอ้ Google Map ก็ไม่ขยับเพราะสูงจนสัญญาณขาดในตอนนั้นคนในรถทุกคนชักรู้สึกแปลกๆแต่เราไม่ได้นึกถึงผีอะไรแค่รู้สึกเฉยๆว่าทางมันใช่เหรอวะมันจะไปได้จริงหรอจนอดทนขับมาเจอด่านทหารเขาก็ได้เรียกตรวจตามปกติของเขาก่อนออกจากด่านผมก็ได้ถามพี่ทหารว่าถนนเส้นนี้มันไปอำเภอได้หรือเปล่าแล้วทางข้างหน้ามีขึ้นเขาอีกไหมซึ่งพี่ทหารก็ได้บอกได้ครับทางปกติแล้วซึ่งมันก็ทำให้ผมรู้สึกโล่งใจว่าจะไม่ต้องขึ้นเขาแล้วแต่ในความโล่งใจนี้มันก็มีเหตุการณ์ที่รอเราอยู่ข้างหน้าระหว่างทางเป็นแบบที่พี่ทหารบอกเลยโค้งเล็กโค้งน้อยแต่ผมก็สะดุดตาอยู่โค้งหนึ่งที่มีแต่ศาลเจ้าศาลพระภูมิทิ้งตลอดข้างทางแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรพอไฟหน้ารถสาดไปที่หัวโค้งผมก็เห็นผู้ชายหน้าเหลี่ยมๆตัวดำๆผมยาวยืนแลบลิ้นอยู่ตรงสุดทางโค้งฝั่งซ้ายมือของผมพอเห็นแบบนั้นผมก็รีบเอื้อมมือไปปิดตาเฟิร์นเพราะกลัวว่าเฟิร์นเห็นแล้วมันจะกลัวผมพยายามตั้งสติแต่ในใจก็คิดแล้วว่าใช่แน่นอนตอนนั้นทุกคนในรถก็ตื่นเพราะผมบอกไม่ให้ช่วยดูทางหน่อยว่าถนนเส้นนี้มันชื่อถนนอะไรแต่คนอื่นก็งงว่าจะให้หาทำไมตอนนั้นผมไม่อยากพูดอะไรมากเพราะไม่อยากให้ทุกคนกลัวระหว่างทางที่ทุกคนกำลังช่วยดูว่าถนนนี้มันคือที่ไหนชื่ออะไรตอนนั้นผมเองก็เห็นสีแยกไฟแดงอยู่ไกลๆก
ก่อนที่จะถึงไฟแดงไฟทางก็เริ่มสว่างและเหตุการณ์ต่อไปนี้ผมจะบอกได้เลยว่าถ้าใครไม่มีสติมันสามารถที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เลยเพราะขับอยู่ดีๆก็มีผู้ชายวิ่งเข้ามาใส่หน้ารถผมเลยผมตกใจหักหลบและจอดรถในทันทีชายคนนั้นผิวคล้ำตัวสูงใส่เสื้อสีขาวแถบแดงนุ่งกางเกงยีนใจของผมในตอนนั้นคือโมโหมากถ้ามึงเป็นคนแล้วมาทำแบบนี้มึงโดนกูแน่แต่พอจอดรถและเปิดกระจกไปมองทุกอย่างกลับว่างเปล่ามีเพียงความมืดและที่สำคัญครั้งนี้ผมไม่ได้เห็นอยู่คนเดียวเฟิร์นก็เห็นเหมือนกันแต่พี่ไอ้กับบีไม่เห็นเพราะว่ากำลังหาชื่อถนนกันอยู่ผมรู้สึกโมโหมากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้กลัวแต่รู้สึกว่าถ้ามึงมาแบบนี้มึงตั้งใจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุมึงไม่ได้มาดีผมก็ต้องมีสติเพื่อขับรถให้ปลอดภัยทุกคนในรถตอนนั้นก็คือเงียบไม่มีการพูดคุยอะไรกันอีกเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากๆใน Google Map บอกอีก10นาทีแต่เหมือนมันนานเป็นชั่วโมงทุกอย่างมันดูอึมครึมจนขับไปถึงโฮมสเตย์ผมก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ป้าเจ้าของบ้านฟังป้าก็ถึงกับขนลุกแกบอกว่าถนนเส้นนี้ดึกๆไม่มีใครขับกันแล้วเพราะเขาเจอกันมาเยอะมักจะมีคนเกิดอุบัติเหตุเพราะเจอคนตัดหน้ารถแบบนี้เลยแล้วผมก็เลยถามกับป้าว่าป้าเคยเห็นบริเวณที่เขาทิ้งสารเยอะๆกันหรือเปล่าซึ่งป้าก็บอกว่าเคยเห็นแล้วแกก็กลัวมากคนแถวนี้เขารู้ว่าตรงนั้นมันมีผีส่วนมากคนที่จะมาตายก็จะเป็นคนนอกพื้นที่ทั้งนั้นทุกคนที่ได้ฟังก็ถึงกับขนลุกพี่ไอ้กับผมก็เลยพูดกันเล่นๆว่าถ้ามึงมาแบบนี้ถ้าอยากได้บุญก็ให้หวยสิเดี๋ยวกูจะทำบุญไปให้มันอาจจะเป็นเรื่องที่บังเอิญแต่ผมก็ถูกหวยเลขทะเบียนรถของผมวันต่อมาก็เลยไปทำบุญตามที่สัญญาเอาไว้สุดท้ายนี้ผมขอฝากทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเราควรมีสติในทุกๆการเดินทางนะครับเรื่องทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้กฎแห่งกรรมตอนทรมานมดแดงเรื่องนี้เกิดขึ้นกับอาจารย์กมลภาข้าราชการบำนาญภริยาอดีตเกษตรจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันเธอเป็นอาจารย์สอนวิปัสสนากรรมฐานมองด้วยตาเปล่าก็จะทราบว่าเธอนั้นเป็นคนป่วยและมีอาการป่วยไม่น้อยอาการของเธอก็ดูน่าประหลาดเพราะบางครั้งจะมีอาการร่างกายข้างใดข้างหนึ่งทรุดเอียงหัวภาพลงไปกองกับพื้นโดยที่ไม่รู้ตัวล่วงหน้ามาก่อนและถ้าหากเธอฝืนร่างกายไม่ทันก็จะล้มลุกคลุกคลานต่อหน้าต่อตาคนมากๆเป็นที่น่าอับอายและก็ได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานเป็นอย่างยิ่งเธอได้พยายามหาหนทางรักษาโดยใช้เวลากว่า20ปีไปรักษากับหมอทุกประเภททั้งหมอจีนหมอไทยหมอฝรั่งใครบอกใครเล่าว่ามีหมอดีที่ไหนราคาแสนแพงเท่าใดเธอก็จะปลุกปั่นตะเกียกตะกายจนสิ้นเงินสิ้นทองเป็นจำนวนมากแต่อาการก็เพียงแค่ทุเลาเบาบางลงไปบ้างเท่านั้นสุดท้ายก็กลับมาเป็นอีกเธอจึงหันกลับมารักษาด้วยการใช้ธรรมโอสถแทนนั่นก็คือการทำบุญสร้างกุศลทุกอย่างใครมาบอกบุญสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างสาธารณกุศลต่างๆเธอก็จะบริจาคเงินร่วมทำบุญด้วยแม้กระทั่งงานสังคมสงเคราะห์ต่างๆเลี้ยงเด็กกำพร้างานกาชาติเธอก็จะไปร่วมทำงานด้วยตัวเองอย่างเต็มที่เหน็ดเหนื่อยเท่าไหร่ไม่เคยท้อรวมทั้งเข้าร่วมทำงานกุศลทุ่มเทแรงกายและแรงทุนทรัพย์ที่สถาบันแม่ชีไทยซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มอีกแห่งหนึ่งโดยมุ่งหวังว่าอาการป่วยของเธอซึ่งหมอทั้งหลายก็ยังวินิจฉัยโรคไม่ถูกว่าป่วยเป็นโรคอะไรจะหายเป็นปกติเพราะทุกทรมานเหลือเกินแต่อาการของเธอก็ยังคงไม่ดีขึ้นจนกระทั่งเมื่อ10ปีที่แล้วมีเพื่อนๆครูด้วยกันมาชวนเธอให้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเธอจึงได้เข้าปฏิบัติพอปฏิบัติเพิ่มขึ้นหลายครั้งอย่างตั้งอกตั้งใจและเคร่งครัดเธอก็ก้าวหน้าในทางทำปฏิบัติเพิ่มขึ้นจนเกิดนิมิตขณะเข้าสมาธิเห็นภาพมดแดงจำนวนมากนับร้อยนับพันตัวพากันเดินเป็นแถวยาวเหยียดอย่างมีระเบียบและต่อมาบรรดามดแดงเหล่านั้นก็พิกลพิการชิ้นส่วนในตัวมดแดงถูกแยกออกมาทีละส่วนทีละส่วนกองรวมกันและชิ้นส่วนมดแดงเหล่านั้นก็ยังกระดุกกระดิกสั่นริกๆแสดงถึงความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างแสนสาหัสเมื่อเห็นภาพเช่นนั้นเธอก็นึกถึงเรื่องราวต่างๆในสมัยเด็กๆขึ้นมาได้ว่าบิดาของเธอนั้นเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดจึงมีฐานะดีย้ายไปรับราชการยังจังหวัดต่างๆอยู่เนืองๆเธอเป็นลูกสาวที่คุณพ่อคุณแม่รักมากกว่าลูกๆทุกคนและมีพี่เลี้ยงประจำตัวคอยดูแลประคบประหงมคนหนึ่งเธอก็เหมือนเด็กในวัยเดียวกันอีกหลายคนนั่นคือเป็นเด็กเฉลียวฉลาดช่างซักช่างถามเสียจนคนถูกถามลำคาญช่างสังเกตช่างสงสัยและจะต้องพยายามสอบหาข้อเท็จจริงด้วยตัวเองให้หายสงสัยจนได้โดยไม่ยอมเชื่อตามคำห้ามของพี่เลี้ยงหรือของผู้ใหญ่ว่าจะเกิดอันตรายหากไปจับต้องสิ่งที่เป็นอันตรายนั้นๆเช่นถูกห้ามว่าอย่าเล่นไฟเพราะไฟมันจะไหม้มือเป็นอันตรายเธอจึงต้องพยายามพิสูจน์ด้วยตนเองให้ไ
ว่าอันตรายอย่างไรด้วยการไปจับไฟและพอไฟลวกปวดแสบปวดร้อนเธอก็จะไม่ร้องเพราะทำตัวเองแล้วก็จะเข็ดไปอีกนานมีอยู่วันหนึ่งขณะที่เธอนั่งเล่นอยู่ใต้ต้นไม้ในสวนคนเดียวทันใดก็เห็นมดแดงจำนวนมากพากันเดินตามหัวหน้าเป็นแถวยาวเหยียดเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีตัวใดตัวหนึ่งแตกแถวเลยเธอก็สงสัยว่าเป็นเพราะอะไรทำไมมดแดงถึงต้องเดินตามหัวหน้าอย่างเคร่งครัดหัวหน้าพาเลี้ยวซ้ายก็จะเลี้ยวซ้ายตามพาเลี้ยวขวาก็จะเลี้ยวตามพาหยุดก็จะหยุดตามเธอจึงได้จับหัวหน้าขึ้นมาพินิจพิจารณาหาเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทำให้บรรดามดทั้งหลายต่างพากันแตกแถววิ่งพลันไม่เป็นกระบวนไม่เป็นระเบียบและเธอก็เกิดความสงสัยต่อมาทันทีว่าเจ้ามดแดงที่จับอยู่นั้นหากไม่มีขาหลังข้างซ้ายจะเดินยังไงและพอเธอคิดได้ดังนั้นเธอจึงเด็ดขาหลังซ้ายมดแดงแล้วปล่อยลงวางกับพื้นแล้วมดแดงก็เดินเอียงข้างซ้ายตัวลากไปกับพื้นด้วยความเจ็บปวดแล้วเธอก็สงสัยต่อไปว่าแล้วถ้าเด็ดขาสองข้างจะเดินยังไงคิดแล้วก็เด็ดสองขาหลังทิ้งไปทำให้มดแดงต้องเดินลากส่วนกลางลำตัวและส่วนหัวแถไปกับพื้นด้วยความยากลำบากและทุกข์ทรมานถึงขั้นนี้แล้วเธอก็ยังคงไม่สิ้นสงสัยจับมดแดงตัวอื่นๆมาเด็ดสลับร่างกายส่วนต่างๆโดยเด็ดลำตัวขาหน้าแล้วก็วางลงกับพื้นให้มดแดงเดินถ่ายไปตามพื้นดินให้ดูบ้างเด็ดส่วนคอบ้างเด็ดครึ่งตัวส่วนหัวทิ้งไปบ้างเด็ดขาทั้งสองข้างช่วงขาหน้าและขาหลังทิ้งไปบ้างมดแดงถูกเด็ดในแต่ละวันนับร้อยๆตัวจนดังมดแดงที่ต้นไม้ต้นนั้นไม่เหลือมดแดงให้เด็ดต่อเธอจึงได้สั่งให้พี่เลี้ยงปีนต้นไม้ต้นถัดไปเพื่อเก็บรังมดแดงมาให้ทั้งรังแล้วก็นั่งเด็ดต่อด้วยความเพลิดเพลินเธอใช้เวลานั่งเด็ดตัวมดแดงอยู่หลายวันจนกระทั่งเกิดความเบื่อจึงเลิกเด็ดไปเองแล้วก็ลืมเรื่องนี้เสียสนิทจนกระทั่งมาป่วยด้วยโรคที่หาสาเหตุไม่พบและเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนพบว่าน่าจะมาจากสาเหตุนี้ปัจจุบันเธอจึงรักษาอาการป่วยนี้ด้วยธรรมโอสถสร้างบุญสร้างกุศลแผ่เมตตาขออโหสิกรรมกับมดแดงทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่เธอรู้เธอจำได้รวมทั้งที่จำไม่ได้ไม่รู้กระทั่งอาการป่วยของเธอทุเลาลงมาจนเกือบจะหายเป็นปกติกรรมนั้นหมายถึงการกระทำซึ่งส่วนมากจะเป็นการกระทำที่ไม่ดีเป็นอกุศลกรรมจึงมีเจ้ากรรมนายเวรคอยติดตามทวงหนี้กรรมให้ต้องชดใช้ตามโทษานุโทษตามมาตรฐานโทษที่ได้วางเอาไว้จะซ่อนเล้นหลบหนีไม่ได้เพราะนี่คือกฎแห่งกรรมและแม้จะสร้างกรรมดีเอาไว้แต่ก็ไม่สามารถลบล้างกฎแห่งกรรมนั้นๆได้เป็นแต่เพียงบรรเทาเบาบางลงเท่านั้นเด็กดองช่วงที่เรียนปริญญาตรีเราเรียนคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งตึกที่เรียนนั้นเป็นอาคาร4ชั้นเราเรียนอยู่ชั้นที่3และชั้น2ซึ่งชั้น2นั้นเป็นแผนกชีววิทยาห้องชีวะที่นี่ก็จะเหมือนที่อื่นๆคือมีอุปกรณ์ทดลองมีโหลสัตว์ดองเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนเวลาเราทำงานทดลองวิชาชีวะก็จะต้องลงมาที่ชั้น2ช่วงขึ้นปี3เราเรียนหนักมากและการทดลองแต่ละตัวจะต้องทำจนดึกดื่นบางทีก็ทำเป็นงานเดียวถ้าใครทำงานช้าก็จะต้องอยู่ดึกเพื่อทำงานให้เสร็จถ้าดีหน่อยใครมีแฟนที่เรียนที่เดียวกันก็จะมีคนมาอยู่ช่วยทำงานวันนั้นเรากับนกต้องรอผลการวิเคราะห์น้ำเราทำงานกันในห้องเรียนชีวะตอนนั้นประมาณ2ทุ่มแล้วผลก็จะออกประมาณ3ทุ่มครึ่งนกที่รู้สึกหิวข้าวเธอจึงขอลงไปที่มินิมาร์ทข้างล่างสงสัยว่าจะหิวมากเอลลี่วิ่งลงไปอย่างไวส่วนเราก็นั่งเขียนการบ้านรออยู่ในห้องและต้องเฝ้างานด้วยลักษณะของห้องจะมีตู้สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ต่างๆอยู่รอบๆห้องส่วนกลางจะเป็นโต๊ะแล็บยาวรอบห้องเรานั่งทำงานที่โต๊ะแล็บและหันหลังให้กับตู้สื่อการเรียนการสอนซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้มองว่าในตู้มีอะไรอยู่นั่งทำงานเพลินๆก็มีความรู้สึกเหมือนมีใครอยู่ข้างหลังแต่เราก็ไม่ได้สนใจนั่งทำงานต่อสักพักก็ได้ยินเสียงเหมือนเด็กหัวเราะอยู่ข้างหลังตอนแรกก็คิดว่าเรานั้นหูแว่วไปและนกก็ไม่ขึ้นมาสักทีเราจึงต้องนั่งต่อไปเรื่อยๆแล้วจู่ๆไฟในห้องก็ดับพลึบยกเว้นตู้อบที่เราทำการทดลองอยู่เรากำลังเดินออกไปดูว่าข้างนอกไฟดับหรือเปล่าพอเดินมาจนถึงประตูเราก็เห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังวิ่งเล่นอยู่ที่หน้าระเบียงเด็กคนนั้นหน้าตาน่ารักมากแต่แปลกที่เขาไม่ใส่เสื้อใส่แต่กางเกงตัวเดียวเราสังเกตเห็นที่ข้อเท้าขวาของน้องเขาสวมกำไรเล็กๆอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าใช่ทองหรือเปล่าเพราะมันมืดตอนนั้นก็เกือบ3ทุ่มแล้วเด็กที่ไหนจะมาวิ่งเล่นแถวนี้พอคิดได้ดังนั้นเด็กคนนั้นก็ได้หันมาชวนให้เราไปเล่นด้วยบอกว่าเห็นพี่นั้นนั่งอยู่คนเดียว
หนูเหงาอยากให้พี่มาเล่นเป็นเพื่อนเราบอกเขาว่าเรากำลังทำงานอยู่ต้องคอยดูงานแล้วนี่ก็ไฟดับด้วยไม่รู้ว่างานพี่จะเสียหรือเปล่าแต่น้องเขาก็บอกว่างานพี่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวหนูจะช่วยเองตอนนั้นเรามีความรู้สึกงงๆเบลอๆยังไงบอกไม่ถูกแต่เราก็นั่งเล่นกับน้องอยู่ที่หน้าระเบียงน้องเขาบอกเราว่าเขาเหงาไม่มีเพื่อนและคิดถึงแม่ด้วยตอนนั้นเราก็แปลกใจอยากจะถามว่าเขานั้นเป็นลูกของใครและมาทำอะไรที่นี่แต่ก็ไม่ได้ถามเขาบอกว่าพี่มาเล่นด้วยสนุกและมีความสุขมากเรานั่งเล่านิทานให้เขาฟังไปหลายเรื่องจนน้องเขาหลับไปบนตักของเราเราก็กำลังจะเคลิ้มๆจะหลับเหมือนกันแต่ก็ต้องตื่นขึ้นเพราะเจ้านกมาโวยวายบอกว่าให้เฝ้างานแค่นิดเดียวดันเผลอหลับไปซะได้แล้วก็ไม่รู้ว่างานจะเสียหรือเปล่านั่งหลับไปนานหรือยังเราก็ยังไม่รู้แต่ถ้าผลแลบเสียหายมาเดี๋ยวนกก็จะด่าให้เราตื่นขึ้นมาแบบงงๆถามนกว่าเด็กคนนั้นหายไปไหนแล้วนกก็งงว่าเด็กที่ไหนเรายืนยันกับนกว่ามีเด็กมาเล่นกับเราจริงๆเมื่อกี้ยังนอนหนุนตักเราอยู่เลยนกบอกว่าเรานั้นบ้าไปแล้วใครจะมานอนหนุนตักเราได้เพราะเรานั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวเดียวไม่มีใครทั้งนั้นแหละแล้วนกจึงได้เดินไปดูผลแลบและรีบเก็บอุปกรณ์เพราะเกือบจะ4ทุ่มแล้วอยากจะกลับบ้านเต็มทีพอเรามานั่งนึกดูทีๆตอนแรกเรานั่งอยู่กับเด็กคนนั้นที่หน้าระเบียงแล้วนี่เรามาอยู่ในห้องได้ยังไงตกลงเราฝันไปหรืออะไรกันแน่แล้วพอดีนกเก็บของเรียบร้อยแล้วจึงเดินมาหาเราแต่เราก็ยังพูดถึงเด็กคนนั้นอยู่เพราะเราสงสัยมากซึ่งนกก็คงจะรำคาญจึงได้แกล้งพูดว่าสงสัยจะเป็นเด็กที่อยู่ในขวดโหลข้างหลังแกหรือเปล่าพอนกพูดแบบนั้นเราก็เลยหันหลังไปมองในตู้สื่อการเรียนการสอนตอนนั้นเรารู้สึกอยากจะเป็นลมไม่อยากจะรับรู้อะไรเลยมันเย็นวูบไปทั้งตัวเพราะในนั้นมีเด็กดองในขวดโหลเป็นเด็กผู้ชายที่มีอวัยวะครบถ้วนแถบที่ข้อเท้าขวาก็ยังใส่กำไลเล็กๆ เหมือนกับน้องคนนั้นที่มาเล่นกับเราเลยและข้างๆขวดโหลก็มีพวงมาลัยเล็กๆวางอยู่ด้วยขวดโหลนี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมันมาวางอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะส่วนใหญ่จะมีแต่ขวดโหลสัตว์ชนิดต่างๆตอนนั้นเราก็พอเดาออกแล้วว่าเรื่องที่เราเจอมันคืออะไรเราพยายามตั้งสติเพราะเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องเชื่อเรื่องที่พิสูจน์ได้เท่านั้นแล้วเราก็ชวนนกกลับบ้านเราพยายามอย่างมากที่จะเดินให้ปกติที่สุดแต่ในใจก็อยากจะวิ่งให้ป่าราบไปเลยพอถึงบ้านเราก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้นกฟังซึ่งนกก็ไม่มีท่าทีที่จะสงสัยเลยนกบอกว่าเขาเจอกันมานักต่อนักแล้วแต่ก็ไม่ได้เล่าให้เราฟังและที่นกขอตัวลงไปซื้อของนั้นนกนั้นโกหกเรานกนั้นแค่จะลงไปตั้งสติเพราะตอนที่เรานั่งหันหลังทำการบ้านอยู่นกเห็นเด็กในขวดหลูขยับตัวและโบกไม้โบกมือให้นกนกก็เลยรีบวิ่งลงไปตั้งสติอยู่ข้างล่างกับโรงยามกว่าจะทำใจได้และกะว่าจะมาตอนผลแลบออกพอดีมิน่าล่ะพอนกกลับขึ้นมาก็รีบเก็บข้าวของใหญ่เลยหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นเราก็ได้รู้มาว่าร่างน้องคนนั้นเป็นลูกของอาจารย์ในมหาลัยนี่แหละแต่พอดีคลอดก่อนกำหนดจึงทำให้เสียชีวิตและพ่อแม่ของเขาก็ยังทำใจไม่ได้จึงได้มอบร่างให้กับคณะวิทย์เพื่อทำการดองเอาไว้เวลาพ่อแม่คิดถึงจะได้มาเยี่ยมได้แต่ก็ยังดีที่น้องเข้ามาเจอเราในฝันแบบดีๆถ้าเราเจอแบบอื่นสงสัยจะช็อกไปแล้วแต่ที่เจ็บใจก็เจ้านกนี่แหละที่หนีลงไปข้างล่างและปล่อยให้เราอยู่คนเดียวกฎแห่งกรรมตอนข้าวต้มลูกหมาเรื่องนี้เป็นกฎของกรรมที่ต้องชดใช้ในเวลาอันรวดเร็วดังที่โบราณกล่าวไว้ว่าภายใน3วัน7วันไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นแล้วเรื่องนี้ท่านด็อกเตอร์พระราชวรมุนีรองเจ้าคณะภาค17และรองเจ้าอาวาสวัดดุสีดารามกรุงเทพมหานครได้นำมาเล่าให้ฟังอีกต่อหนึ่งท่านเจ้าขุนเล่าว่าท่านได้ไปรับนิมนต์ให้ไปสวดศพแม่ครัวที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพแม่ครัวคนนี้ถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุที่ไม่น่าเชื่อคือตกหม้อข้าวต้มตายแล้วท่านเจ้าคุณก็ได้ขยายความต่อไปว่าแม่ครัวคนนี้เป็นมารดาของข้าราชการระดับสูงท่านหนึ่งจะเป็นแม่ครัวรับจ้างทำอาหารเลี้ยงแขกที่มาในงานศพในวัดแห่งนี้แบบผูกขาดมาจนร่ำรวยและสามารถส่งเสียลูกๆให้เรียนจบมหาลัยได้ดีไปหลายคนซึ่งกรรมที่ทำให้เธอต้องมาประสบอุบัติเหตุจนถึงแก่ความตายนั้นเรื่องมีอยู่ว่าแม่ครัวผู้นี้เห็นว่าเนื้อหมูจำนวนมากที่นำมาสับเพื่อเตรียมที่จะทำข้าวต้มหมูเลี้ยงแขกที่มาในงานศพนั้นหายไปอย่างผิดปกติทั้งที่เพิ่งสับเสร็จไปได้ไม่นานแค่หันไปหยิบเครื่องปรุงหรือไปทำอย่างอื่นแค่ช่วยประเดี๋ยวประดาวพอหันกลับมาอีกครั้งเพื่อที่จะนำหมูสับที่วางไว้บนเขียงลงใส่ในหม้อข้าวต้มปรากฏว่าหมูสับทั้งหมดนั้นก็ได้อันตรธานหายไปโดยไม่มีร่องรอยพอถามคนนั้นคนนี้ก็ไม่มีใครรู้เรื่องต่างก็วุ่นกับงานของตัวเองแรกๆ
เธอก็คิดว่าไม่เป็นไรแต่ครั้นก็เป็นอย่างนี้ติดต่อกันอยู่บ่อยครั้งในทุกครั้งที่เธอเผลอเธอจึงอดรนทนไม่ได้ดังนั้นเธอจึงได้วางแผนที่จะจับเจ้าขโมยตัวดีโดยเธอทำทีเป็นสับหมูวางไว้บนเขียงไม้เหมือนเดิมแล้วก็แซงหันไปทำอย่างอื่นเหมือนเคยแต่ทว่าสายตาของเธอนั้นแอบจับจ้องอยู่ที่เขียงไม้อยู่ตลอดเวลาแล้วทันใดนั้นเองก็มีลูกสุนัขผอมโซตัวหนึ่งซึ่งแอบซ่อนอยู่ใต้โต๊ะทำกับข้าวนั่นเองมันได้บินขึ้นมากินหมูสับจนหมดอย่างรวดเร็วแล้วก็กระโดดหนีไปและเมื่อเห็นว่าเจ้าหัวขโมยเป็นลูกสุนัขเธอจึงรู้สึกโกรธแค้นมากจึงได้วางแผนที่จะจัดการเจ้าลูกสุนัขตัวนี้แล้วในวันรุ่งขึ้นเธอก็ทำทีสับหมูทิ้งไว้บนเขียงไม้เช่นเคยแต่คราวนี้เธอไม่ได้วางเขียงไม้ไว้ที่เดิมแต่กลับนำเขียงไม้มาพาดกับปากหม้อข้าวต้มใบใหญ่ที่กำลังเดือดผักๆอยู่แล้วเอาปลายไม้ข้างหนึ่งพาดหมิ่นๆไว้ที่ปากหม้อข้าวต้มจากนั้นเธอจึงได้เดินออกไปแอบดูอยู่ไกลๆฝ่ายเจ้าลูกสุนัขเมื่อมองไม่เห็นใครอยู่ตรงนั้นมันก็ได้กระโดดขึ้นเต็มแรงเพื่อที่จะขึ้นมากินหมูสับเหมือนอย่างเคยแต่ทว่าปลายไม้ที่วางไว้หมิ่นๆพาดกับปากหม้อข้าวต้มไว้นั้นได้กระโดดขึ้นมาจนทำให้ลูกสุนัขตกลงไปในหม้อข้าวต้มที่กำลังเดือดผักๆในทันทีผลก็คือตายขาดที่โดยไม่มีโอกาสที่จะได้ร้องเลยสักแอะเดียวอนิจจาเจ้าหมาน้อยและเมื่อจัดการกับเจ้าลูกสุนัขได้แล้วเธอก็รู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจเป็นอันมากเพราะไม่ต้องมาคอยกังวลว่าเนื้อหมูสับนั้นจะหายไปอีกแต่เพียงไม่กี่วันที่เธอลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิทประกอบกับหลังจากนั้นไม่มีงานศพที่วัดเธอจึงไม่มีงานที่ต้องมาทำอาหารเลี้ยงแขกอีกเวลาผ่านไป7 วันครบวันที่ลูกสุนัขตายพอดีวันนั้นเผอิญมีงานศพที่วัดแม่ครัวคนนี้ก็ได้เข้าไปรับการจัดเลี้ยงเหมือนเดิมวันนั้นเป็นวันแรกของงานศพเธอจึงได้ทำข้าวต้มหมูเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาและในขณะที่ข้าวต้มกำลังเดือดผักๆอยู่นั้นเธอก็ได้บอกให้คนงานมาช่วยยกหม้อข้าวต้มลงจากเตาไฟแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อหูหิ้วหม้อข้าวต้มข้างที่เธอถืออยู่นั้นเกิดหักหลุดจากมือมันจึงทำให้ตัวเธอนั้นถล่มลื่นหัวทิ่มลงไปในหม้อข้าวต้มใบใหญ่ที่กำลังเดือดผักๆนั้นตายไปในทันทีโดยที่เธอไม่ทันได้ร้องสักแอะเดียวซึ่งมันเป็นชะตากรรมเดียวกันกับที่เธอได้ทำกับเจ้าลูกสุนัขตัวนั้นอย่างไม่มีผิดเพี้ยนชะลอยลูกสุนัขกับแม่ครัวคนนี้คงจะเคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาหลายภพหลายชาติผูกพยาบาทอาฆาตกันไม่จบไม่สิ้นในชาตินี้จึงมาสร้างกรรมทำเวรซึ่งกันและกันเพิ่มเข้าไปอีกผู้เขียนขอย้ำว่ากฎแห่งกรรมนั้นมีจริงหากไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเจริญสติปัฏฐาน4ก็จะไม่รู้ถึงกฎแห่งกรรมจะไม่รู้ถึงการให้อภัยทานการเลิกอาฆาตพยาบาทกันและกันกฎแห่งกรรมนั้นนอกจากจะมีจริงเป็นจริงแล้วยังเกิดขึ้นได้โดยไม่เลือกการเวลาและสถานที่อีกด้วยดังนั้นคงจะไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับความมีเมตตาและให้อภัยต่อกันไม่ว่ากับคนด้วยกันหรือกับสรรพสัตว์เพราะต่างก็มีชีวิตมีความรู้สึกเจ็บปวดทุกทรมานเหมือนกันกฎแห่งกรรมตอนไส้ไหลเพราะแมลงปอนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของกฎแห่งกรรมที่คุณสมทรงได้เปิดเผยถึงเรื่องราวอันเนื่องมาจากกฎแห่งกรรมที่ได้รับมาอย่างไม่คาดฝันจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเธอป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ลำไส้ได้รับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากแพทย์ลงความเห็นว่าเธอเป็นมะเร็งระยะที่2แล้วและเพิ่งจะค้นพบจึงรับตัวไว้รักษาวินาทีที่ได้รับรู้นั้นเธอบอกว่ารู้สึกกลัวตายเป็นอย่างมากท้อแท้สิ้นหวังสิ้นกำลังใจนอนร้องไห้อยู่คนเดียวและเมื่อมีใครมาเยี่ยมเธอก็จะกล่าวลาตายกับทุกๆคนจนกระทั่งวันหนึ่งวิทยากรสอนวิปัสสนากรรมฐานชื่อว่าคุณกากแก้วได้มาเยี่ยมและได้พูดให้กำลังใจมากมายพร้อมทั้งสอนให้เธอนอนกำหนดอริยบทย่อยทุกขณะจิตในเวลานั้นแม้จะดูเหมือนสิ้นหวังแต่เธอก็ยังรู้สึกว่าดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเธอเชื่อที่คุณกากแก้วแนะนำทุกอย่างและทำตามอย่างเคร่งครัดไม่นานสภาพจิตของเธอก็ดีขึ้นไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวความหมดหมู่สิ้นหวังที่เคยมีมากมายในตอนเริ่มแรกก็ค่อยๆลดน้อยถอยลงไปจิตใจเข้มแข็งขึ้นไม่ท้อแท้กับชีวิตพร้อมที่จะสู้กับโรคภัยไข้เจ็บอันร้ายแรงที่เธอกำลังเผชิญอยู่เธอใช้เวลานอนรักษาตัวอยู่นานร่วมปีนอนผ่าตัดเอาลำไส้ส่วนที่เสียออกมาประมาณเมตรเศษจากนั้นแพทย์ก็ได้ผ่าตัดต่อลำไส้และพยายามที่จะยัดเข้าไปเหมือนเดิมใช้เวลาผ่าตัดถึง5ครั้งก็ยังไม่สามารถที่จะเอาลำไส้เข้าไปได้จึงต้องใช้วิธีมัดลำไส้ส่วนที่ดีเอาไว้ในถุงพลาสติกห้อยถ่วงเถ่งไว้ข้างนอกแล้วเอาชายเสื้อยาวๆปิดไว้ให้ดูดีแม้ว่าการผ่าตัดเพื่อยัดลำไส้กลับเข้าไปนั้นมันจะไม่เป็นผลก็ตามแต่เธอก็ยังไม่ได้หมดกำลังใจเ
พราะหลังจากนั้นเธอก็ยังออกเดินทางไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆอีกตั้งหลายครั้งและทุกครั้งที่ไปทำงานหรือไปที่ไหนๆก็จะต้องหอบถุงพลาสติกที่มีไส้ห้อยไปด้วยครั้งหนึ่งที่เธอได้อธิษฐานจิตและขอให้สามารถผ่าตัดยัดเอาลำไส้กลับเข้าไปได้ซึ่งก็น่าแปลกที่คราวนี้สามารถผ่าตัดได้สำเร็จจนเธอนั้นหายจากอาการเจ็บปวดชั่วระยะเวลาหนึ่งมีโอกาสได้ใช้ชีวิตรวมถึงเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างเคร่งครัดอีกหลายต่อหลายหนต่อจากนั้นไม่นานเธอก็ถ่ายอุจจาระไม่ออกมีอาการก้นเป็นฝีและหนองในขมิบก้นไม่ได้และนั่งก็ไม่ได้จึงได้เข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกครั้งแพทย์ลงความเห็นว่าเธอนั้นเป็นมะเร็งที่ก้นเวลาที่เธอเจ็บก้นมากๆจนนั่งแบบปกติไม่ได้เธอก็จะใช้วิธีนั่งบนยางรถยนต์แทนเธอเข้ารับการผ่าตัดก้นอีกหลายครั้งจนหายจากโรคร้ายแม้กระนั้นเธอก็ไม่ประมาทมันดูแลรักษาตัวเป็นอย่างดีโดยรับประทานยาสมุนไพรไทยเป็นประจำจนกระทั่งในตอนนี้เธอหายป่วยอย่างน่าอัศจรรย์ไม่มีร่องรอยของการเป็นคนป่วยใกล้ตายหลงเหลืออยู่เลยเธอมีสุขภาพแข็งแรงเป็นปกติและเมื่อว่างจากการวิปัสสนากรรมฐานเธอก็จะออกกำลังกายใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปจากการพูดคุยสอบถามว่ากรรมอะไรที่ทำให้เธอต้องมาเจ็บปวดแทบตายเช่นนี้ซึ่งเธอได้เล่าให้ฟังว่าสมัยเมื่อตอนเด็กๆเธอนั้นซุกซนมากชอบเล่นอะไรแผลงๆอยู่บ่อยครั้งจนอีกครั้งหนึ่งเธอได้จับแมลงปอมานำก้านหญ้าแถมก้นมันและจับโยนให้มันบินแมลงปอเมื่อได้รับความเจ็บปวดก็พยายามที่จะบินหนีแต่ทว่าไส้มันได้ไหลออกมามันจึงบินไม่ถนัดเพราะก้านหญ้าที่เสียบเข้าก้นอยู่จึงถลาตกลงมาคุณสมทรงในวัยเด็กเมื่อเห็นอย่างนั้นก็ชอบอกชอบใจจึงจับแมลงปอมาเสียบก้านหญ้าแล้วบังคับให้มันบินอีกหลายต่อหลายครั้งเป็นที่สนุกสนานซึ่งในยามนั้นเธอไม่รู้หรอกว่ามันเป็นความสนุกสนานบนความเจ็บปวดทุกทรมานของคนอื่นนอกจากนั้นด้วยความที่เธอชอบรับประทานหอยขมเธอจึงโดดลงไปงมในบ่อด้วยตัวเองพอได้มาก็ต่อยก้นหอยทั้งเป็นๆแล้วก็ส่งให้แม่ครัวทำแกงคั่วหอยขมให้รับประทานส่วนหอยชนิดอื่นๆนั้นเธอก็ชอบรับประทานเหมือนกันแล้วก็จะต้องทำหอยด้วยตัวเองโดยอ้างว่ามันสนุกดีเธอบอกว่าเคราะห์กรรมที่เธอได้ทำมาเธอได้รับผลของมันแล้วในชาตินี้และถ้าไม่ได้รับคำแนะนำจากคุณกาบแก้วเพื่อนรักที่พยายามประคบประหงมเป็นกำลังใจดูแลอย่างใกล้ชิดระหว่างป่วยเธอก็คงไม่ได้อยู่มาจนถึงทุกวันนี้เนื่องจากเธอนั้นอยู่ตัวคนเดียวไม่มีลูกหลานหรือญาติพี่น้องที่คอยดูแลและคุณกาบแก้วนี่เองที่แนะนำให้อธิษฐานจิตว่าถ้าหากหายป่วยแล้วจะช่วยเผยแผ่สอนวิปัสสนากรรมฐานเพื่อที่เจ้ากรรมนายเวรจะลดความอาฆาตมาตร้ายลงบ้างดังนั้นเมื่อเธอรอดชีวิตมาได้พอเกษียณอายุราชการก็ได้หันมาเป็นวิทยากรสอนวิปัสสนากรรมฐานตามที่ได้อธิษฐานจิตไว้ตลอดมาจนถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาร่วม10กว่าปีแล้วและนี่คือกฎแห่งกรรมไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วเมื่อมีเหตุก็ย่อมมีผลไปตามกรรมนั้นๆเสมือนหนึ่งปลูกมะม่วงก็ย่อมได้รับผลมะม่วงจะได้รับผลอื่นๆหาได้ไม่จึงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่าได้ทำผิดทำชั่วสร้างบาปสังสาอย่าประมาทลืมตัวมันสร้างกรรมดีเอาไว้เธอแล้วจะได้รับแต่สิ่งดีๆสนองตอบเป็นแน่แท้บุญหนักเวลาเราคบเพื่อนหรือสนิทกับใครลองสังเกตดูว่าคนบางคนที่มีจิตเป็นกุศลว่าจะคบกับกัลยาณมิตรที่มีจิตในทํานองเดียวกันแบบโบราณท่านว่าศีลเสมอกันคนชอบทำบุญก็จะไปคบหาคนที่ชอบทำบุญด้วยกันฉันเองเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวแบบไหว้พระหรือวัดเก่าแก่แบบโบราณสถานซึ่งก็เป็นทํานองเดียวกันกับคนข้างตัวว่างๆก็จะตลอดไปเที่ยวตามวัดในจังหวัดต่างๆหาที่ไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์หาอะไรอร่อยๆกินแล้วก็กลับบ้านอย่างมีความสุขเช่นกันคนที่ชอบการพนันไปเทคไปบาร์ไปกินเหล้าไปเที่ยวผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าไปคบกับเพื่อนที่ชอบแบบนั้นเหมือนกันไม่อย่างนั้นก็คงจะคบกันไปได้ยากคนที่ชอบทำบุญบางครั้งก็จะมีใครมาขอส่วนบุญเช่นพระที่บวชใหม่ที่เขาลือกันว่าบุญแรงเพราะศีลนั้นยังบริสุทธิ์อยู่ฉันเองก็ยังเคยรอหน้าโบสถ์เพื่อที่จะใส่บาตรให้กับพระบวชใหม่ที่โบราณเขาว่าได้อานิสงส์แรงพระใหม่จะเคร่งในธรรมวินัยทำให้วิญญาณเล่ร่อนและพูดผีอาจจะออกมาขอส่วนบุญเพื่อนเคยเล่าให้ฟังว่าบวชใหม่ไปอยู่วัดตามต่างจังหวัดเงียบๆจะมีคนมาเคาะประตูกุฏิยามวิกาลบ้างหรือบางคนที่กำลังเดินจงกรมอยู่ก็จะเห็นเป็นเงาหรือเสียงอะไรบ้างบางทีก็อาจจะเป็นจิตนิวรณ์ไปเองเพราะไม่คุ้นเคยกับบรรยากาศที่วังเวงในวัดเลยมีความกลัวและคิดไปเองซึ่งพระอาจารย์ก็จะสอนให้แผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณทุกครั้งที่ปฏิบัติธรรมในภาษาไทยการบวชมีอยู่2คำหากบวชเป็นสามเณรก็จะเรียกว่าบรรพชาส่วนการบวชเป็นพระภิกษุก็จะเรียกว่าอุปสมบทเป็นอานิสงส์พิเศษ
ที่พ่อแม่จะได้รับโดยอัตโนมัติเมื่อลูกบวชไม่ต้องอนุโมทนาด้วยคนข้างตัวเคยบวชครั้งแรกตอนเรียนมหาวิทยาลัยปี2ตอนนั้นอายุได้แค่21ปีที่วัดแถวๆบ้านพอในคืนแรกก็จะมีคนมาเตือนให้ระวังสิ่งที่มองไม่เห็นมาขอส่วนบุญตอนฟังก็เฉยๆไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ทว่าในคืนนั้นพระใหม่ได้จำวัดในกุฏิคนเดียวปกติวัดในกรุงเทพเพราะพระใหม่ทำวัดเย็นแล้วก็ไม่มีอะไรมากได้ฉันน้ำป่านะแล้วก็จะจำวัดแค่ 2-3 ทุ่มเท่านั้นเวลาล่วงไปไม่นานเวลาประมาณ 4-5 ทุ่มซึ่งจำวัดได้สักพักเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงอะไรแปลกๆจับใจความไม่ได้เป็นเสียงที่บอกไม่ถูกว่าเป็นเสียงของอะไรดังมาจากหน้าต่างวู้วู้วิวๆเป็นเสียงที่เกิดมาไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ยินเสียงชัดเจนเพราะหน้าต่างนั้นเตี้ยเขาก็ต้องระวังตัวอยู่แล้วเลยตั้งใจจะสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับสัมภเวสีต่างๆที่มาขอส่วนบุญพอสวดมนต์เสร็จฟังเสียงไปสักพักประมาณ10นาทีเสียงนั้นก็ได้หยุดลงในวันรุ่งขึ้นพระพี่เลี้ยงก็ได้มาถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเมื่อคืนเขาก็ได้เล่าให้ฟังอาจจะเป็นเปรตมาขอส่วนบุญปรากฏว่าพระใหม่นั้นโดนกันทั่วสมดังคำเตือนส่วนการบวชครั้งที่2เขาไปบวชที่วัดไทยในพุทธคยาประเทศอินเดียช่วงประมาณเดือนตุลาคมที่แล้วเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่เสด็จสวรรคตลงคราวนี้ไม่ได้เจอวิญญาณอะไรแต่มีบททดสอบสาหัสสากรรจ์เลยทีเดียวคือมีมารมาผจญเกิดท้องเสียถ่ายไป10กว่าครั้งจนอ่อนเพลียแต่ก็ยังประคองตัวมาได้จนสึกเรื่องพระใหม่กับเปรตนี่ได้ยินหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ค่อยจะได้มีใครเห็นตัวมากนักนอกจากจะได้ยินเสียงโหยหวนสูงๆต่ำๆแบบที่เล่าข้างต้นแล้วก็เล่ากันว่าเป็นเสียงเปรตแม้กระทั่งในวัดกลางกรุงเทพแบบวัดบวรนิเวศวิหารหรือวัดสุทัศน์ที่มีสมญานามว่าแรงวัดสเกตเปรตวัดสุทัศน์หรือวัดตรีทศเทพสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระสังกิจคุณแห่งวัดตรีทศเทพเคยได้ยินเสียงเปรตและเห็นเปรตที่วัดตรีทศเทพในส่วนวัดบวรนี้ก็มีพระเนรนั้นต่างเล่าขานกันว่าได้ยินเสียงเปรตที่ตำหนักสมโพธิ์เขาว่ากันว่าคุณชายทองน้อยหรือหม่อมราชวงศ์ทองน้อยทองใหญ่เคยมาจำพรรษาอยู่ที่วัดบวรได้ยินเสียงเปรตร้องยามวิกาลหลายครั้งขณะคิดว่าจะเอาเครื่องอัดเสียงมาบันทึกเสียงเปรตปรากฏว่าพอจะกดบันทึกเสียงจริงๆเปรตมันก็ไม่มาตามนัดเสียอย่างนั้นแต่พอไม่ได้เตรียมมันก็มาหวยหวนเหมือนเดิมสมเด็จพระญาณสังวรท่านทรงให้คำแนะนำแก่พระที่บวชใหม่ว่าให้ถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลไปให้เสียงนั้นก็จะหายไปจะไม่มาร้องหวยหวนคร่ำควรวญขอส่วนบุญอีกส่วนเรื่องวิญญาณมาขอส่วนบุญนี่ไม่ใช่เจอกันแค่พระบวชใหม่เท่านั้นเพื่อนชั้นที่ไปวัดนั่งปฏิบัติธรรมที่วัดแถวภาคอีสานก็ได้เจอจังๆเหมือนกันโดยที่นอนในกุฏิใกล้ป่ากุฏิละ2คนเป็นผู้หญิงทั้งคู่คนหนึ่งนอนห้องข้างบนอีกคนก็นอนห้องข้างล่างคืนแรกผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทว่าในคืนที่2เกิดสลับกันนอนเธอขึ้นไปนอนห้องข้างบนแทนอีกคนหนึ่งระหว่างที่กำลังจะนั่งสมาธิตอนดึกเธอก็ได้ยินเสียงลากอ่างสังกะสีนอกบ้านดังโครงเคลงเสียงเดินไปมาบนใบไม้แห้งรอบบ้านดังกรอบแกรบแล้วเสียงนั้นก็ได้เดินเข้ามาในบ้านขึ้นบันไดมาอยู่ที่หน้าห้องของเธอแล้วก็ได้เดินวนลงวนขึ้นหลายรอบตอนแรกเธอก็นึกโมโหเพื่อนร่วมบ้านว่าดึกดื่นเที่ยงคืนขนาดนี้ทำไมไม่รู้จักหลับจักนอนเดินวนไปมาอยู่ได้หรืออาจจะออกไปเดินจงกรมหรือเปล่าเธอจึงพยายามนั่งสมาธิโดยไม่สนใจเสียงต่างๆที่ดังขึ้นรอบบ้านแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะเสียงนั้นเดินไปมาทั้งคืนจนเธอนั้นแทบไม่ได้นอนเลยเช้าวันต่อมาเธอจึงเดินตาคร้ำเพราะอดนอนออกมาทำวัดเช้าเจอกับเพื่อนร่วมห้องที่เป็นแพนด้าพอๆกันแล้วสอบถามกันได้ความว่าต่างคนก็ต่างได้ยินเสียงแต่ก็นึกว่าอีกฝ่ายเป็นคนทำเสียงดังจนพอหลายชั่วโมงเข้าถึงได้ถึงบางอ้อว่าที่ได้ยินน่ะมันไม่น่าจะเป็นคนเธอคือใครในหอพักสมัยเรียนเราจะอยู่หอพักแห่งหนึ่งที่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยชื่อดังแถวย่านดินแดงพักอยู่คนเดียวแต่ก็จะมีเพื่อนกระเทยต่างมหาลัยแวะมานอนด้วยบ้างบางครั้งเหตุเกิดในคืนหนึ่งที่เพื่อนกระเทยที่มานอนตามปกติซึ่งในห้องก็จะมีลักษณะที่เปิดประตูเข้ามาก็จะเจอห้องน้ำอยู่ด้านขวามือมีตู้เสื้อผ้าอยู่ซ้ายมือเตียงนอนวางติดกับห้องน้ำเราจะนอนหันหัวมาทางเดินแล้วก็จะเอาเท้าชี้ไปทางผนังห้องในระหว่างที่หลับกันอยู่นั้นอยู่ๆเพื่อนกระเทยมันก็ลุกเดินออกไปจากห้องโดยไม่บอกไม่กล่าวอะไรเลยเราเข้าใจว่ามันคงจะไปนอนกับผู้ชายมั้งก็เลยไม่ได้สนใจอะไรเราก็หลับต่อหลังจากที่นอนต่อไปได้สักพักหนึ่งเราก็รู้สึกถึงนิ้วมือและเล็บยาว
มีความรู้สึกว่าอยากมากๆ มาลูบตรงข้อเท้าแล้วดึงเบาๆซึ่งเราก็เดา ว่ามันอาจจะเป็นผ้าห่มพันขาก็เลยกระตุกเท้าแล้วนอนต่อไปได้สักประมาณ10นาทีมันก็มาอีกรอบคราวนี้เหมือนจะเอาเล็บมาลากตรงข้อเท้าแล้วแรงกว่าเดิมพอโดนดึงขาแรงกว่าเดิมก็เลยคิดว่ามันไม่น่าใช่ผ้าห่มแล้วล่ะงานนี้ต้องมีผีอย่างแน่นอนเราก็เลยรีบลืมตาผงกหัวขึ้นมาดูแล้วก็ได้เจอจริงๆมันเป็นมือเหมือนมือของนางรำที่ใส่เล็บฟ้อนแต่เห็นเพียงแค่มือเพราะในจังหวะนั้นมือมันได้หายเข้าไปในกำแพงฝั่งห้องข้างๆเราก็เลยลุกขึ้นมาด่าด้วยความโมโหในทันทีว่าอยู่ห้องนั้นยังจะระรานกันอีกจะเอาอะไรก็ไปบอกคนในห้องนั้นสิอย่ามาวุ่นวายคนจะนอนถ้ามาอีกจะแช่งไม่ให้ปุดไม่ได้เกิดเลยหลังจากนั้นก็นอนต่ออย่างสงบไม่มีการรบกวนใดๆจากนางอีกพอเช้าวันต่อมาเพื่อนกระเทยก็ได้โทรมาบอกว่าเมื่อคืนนางโดนดึงขาและเอาเล็บจิกแรงมากๆจนข้อเท้านั้นมีรอยแดงๆแต่นางก็ไม่กล้าบอกก็เลยรีบลุกออกไปจากห้องกลับไปนอนหอของตัวเองหลังจากผีนางลามฟ้อนเล็บที่ยื่นออกมาจากห้องข้างๆเราก็ยังเจอเหตุการณ์ที่แปลกๆจากห้องข้างๆอีกหลายหนและเราก็มั่นใจว่าผีไม่ได้อยู่ตนเดียวแน่ๆเพราะช่วงปิดเทอมเรากลับบ้านที่ต่างจังหวัดไป1เดือนเต็มๆพอกลับมาที่หอเราก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่เราก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเข้าออกห้องนั้นแต่พฤติกรรมไม่เหมือนผีนางรำนางมักจะเอาถุงน้ำแข็งมาทุบผนังตอนยามวิกาลปักปักปักทำบ่อยมากจนคิดว่าจะกินเหล้ากันในห้องหรือไงบางทีเราก็จะแกล้งทำกลับด้วยวิธีเดียวกันก็คือซื้อถุงน้ำแข็งมาทุบที่ผนังห้องกลับบ้างเสียงนั้นก็จะเงียบไปสักพักผ่านไปอาทิตย์หนึ่งได้จากเสียงทุบน้ำแข็งก็กลายเป็นเสียงล้างจานที่ระเบียงตอนตีสี่ตีห้าแทบทุกวันเป็นแบบนี้จนเรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วซึ่งห้องเรานั้นอยู่ชั้น8มันก็จะมีซี่เหล็กที่พอจะเอาหัวชะโงกออกไปดูได้บ้างพอจะมองเห็นระเบียงห้องข้างๆได้แล้วในคืนนั้นเราก็ได้ยื่นหัวออกไปส่องเพื่อให้รู้แน่ชัดว่าคนข้างห้องมันออกมาล้างจานใช่ไหมซึ่งตอนมองออกไปก็มองเห็นผู้หญิงผมยาวถึงกลางหลังนั่งเก้าอี้ไม้เก่าๆต่ำๆล้างจานในกระมังอยู่เสียงดังกอกแกกกอกแกกพอดูเสร็จและแน่ใจแล้วเราก็รีบเอาจานของตัวเองมากระแทกบ้างแล้วก็เริ่มด่าลอยๆไปว่าไม่หลับไม่นอนมั้งดึกๆดื่นๆยังจะขยันมาล้างจานล้างได้ล้างดีไม่รู้จักเกรงใจคนข้างห้องคนเขาจะหลับจะนอนพอด่าได้สักพักเราก็ได้ยินเสียงปิดประตูระเบียงไปเราก็เลยเข้าไปนอนต่อในห้องและคิดว่าวันพรุ่งนี้จะไปฟ้องนิติข้างล่างพอในเช้าวันต่อมาเราก็ได้ไปหานิติและฟ้องเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งนิติก็ทำหน้างงๆแล้วก็พูดย้ำมาอีกว่าน้องเห็นเองจริงๆใช่ไหมเราก็บอกว่าเห็นเองเรายังด่าจนเขานั้นหนีเข้าห้องไปเลยซึ่งพี่เขาก็เอากุญแจแล้วพาเราไปเปิดห้องให้เราดูปรากฏว่าห้องนั้นไม่มีคนอยู่เพราะได้มีการย้ายออกตั้งแต่ตอนที่เรากลับบ้านต่างจังหวัดแล้วอีกทั้งคนที่ย้ายมาอยู่ใหม่ก็อยู่ได้เพียงแค่อาทิตย์เดียวเงินประกันห้องของอะไรก็ทิ้งไว้หมดเหมือนจะรีบย้ายหนีอะไรสักอย่างซะด้วยซ้ำพอได้ยินแบบนั้นเราก็ยืนอึ้งใจเต้นตุบตุบตุบแล้วเราก็เริ่มมีอาการคิดมากขึ้นมาในหัวสมองสรุปว่าในทุกๆคืนที่ผ่านมาเราทะเลาะกับผีมาเกือบ2อาทิตย์เลยหรอตอนนั้นเรายอมรับเลยว่าคิดมากถามว่ากลัวไหมก็มีบ้างแต่ด้วยเหมือนจะชินไปแล้วก็เลยไม่กลัวเท่าไหร่ถ้าถามว่าอยากจะออกจากห้องพักนั้นไหมก็ไม่นะเพราะจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเราด่านางก็ยังหนีเราแล้วเราจะหนีนางไปทำไมสุดท้ายแล้วเราก็ทำตัวปกติจนเกิดเคยชินพักอยู่หอนั้นต่อจนเรียนจบแต่ใช่ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะไม่เจออะไรเลยก็มีเจอและมาเรื่อยๆเลยคิดว่าน่าจะแบบฆ่ากันตายในห้องและวิญญาณก็ยังคงวนเวียนในห้องนั้นยังไม่ไปไหนก็เลยทำแบบเดิมๆเหมือนตอนที่มีชีวิตอยู่ในห้องนั้นยังคงมีเสียงเท้าคนเดินบ้างบางทีก็มีเสียงโทรทัศน์เปิดบางทีก็เปิดน้ำในห้องน้ำซึ่งที่เราได้ยินก็เพราะว่าห้องน้ำนั้นติดกันทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นบางทีก็มาจากเพดานก็มีซึ่งเราอยู่ชั้นบนสุดแล้วดาดฟ้าก็ล็อกตายประตูห้ามขึ้นอีกเหตุมันเริ่มจากการพบเจอความรำคาญโมโหกลัวอยู่แบบนี้จนเกิดความเคยชินสุดท้ายก็กลายเป็นว่าเราไม่กลัวและเราก็ผ่านมันมาได้ด้วยดีห้องที่ปิดตายบ้านเพื่อนของเอกอยู่ที่แถวเพชรเกษมเพื่อนที่เป็นเจ้าของบ้านมีชื่อว่าบีเอกมาบ้านบีอยู่หลายครั้งเขาสังเกตเห็นว่ามีห้องอยู่ห้องหนึ่งในบ้านหลังนั้นถูกปิดล็อกอยู่ตลอดเวลาเอกจึงพยายามถามกับบีว่าเป็นห้องอะไรทำไมถึงต้องล็อกไว้แบบนั้นตลอดซึ่งบีก็ได้แต่บอกว่าไม่มีอะไรหรอกเป็นแค่ห้องพักธรรมดาจนวันเกิดบีเมื่อปีที่แล้วบีได้จัดการเลี้ยงสังสรรค์ขึ้นโดยได้เชิญเพื่อนๆที่สนิทมาร่วมงานประมาณ10คน
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีเอกรวมอยู่ด้วยงานปาร์ตี้เริ่มต้นตั้งแต่ตอนเย็นก็มีการทำอาหารกินกันเองโดยมีเพื่อนๆผู้หญิงมาเป็นแม่ครัวทำอาหารให้ซึ่งเขาเข้าไปทำที่ครัวหลังบ้านส่วนพวกผู้ชายก็ตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่ที่หน้าบ้านกันอย่างสนุกสนานเมื่อกับข้าวเสร็จเพื่อนผู้หญิงก็ทยอยเอาอาหารออกมาเสิร์ฟให้พร้อมกับถามบีว่าข้างบนชั้น2นั้นมีคนอยู่ด้วยเหรอเพราะได้ยินเสียงเหมือนกับเด็กมาวิ่งเล่นที่ด้านบนแต่บีก็ได้บอกว่าเด็กที่ไหนไม่มีหรอกอาจจะเป็นเสียงจากเด็กข้างบ้านมาวิ่งเล่นก็เป็นได้เพราะบ้านเป็นบ้านทาวน์เฮาส์มันน่าจะสะท้อนถึงกันอยู่แล้วพอดื่มกินไปจนถึงเวลาประมาณ 3 ทุ่มน้ำแข็งก็หมดบีก็เลยหวานให้เอกออกไปซื้อน้ำแข็งที่หน้าหมู่บ้านให้ทีซึ่งเอกก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ของบีออกไปซื้อน้ำแข็งพร้อมกับเพื่อนอีกคนนึงและในตอนที่ขี่เข้าซอยมาก่อนที่จะถึงบ้านเอกก็ได้สังเกตเห็นว่ามีคนมายืนอยู่ที่หน้าบ้านแต่เมื่อขี่รถเข้าใกล้เข้าไปเรื่อยๆร่างนั้นก็ได้หายไปเอกจึงคิดไปว่าคงเป็นเพื่อนที่เดินออกมาสูบบุหรี่เสร็จแล้วก็คงจะเดินกลับเข้าบ้านไปและในระหว่างที่นั่งดื่มกินกันอยู่หน้าบ้านนั้นเอกซึ่งนั่งหันข้างเข้าบ้านก็เกิดรู้สึกว่าทางทางนั้นเห็นมีคนเดินอยู่ในบ้านทั้งที่ในตอนนั้นทุกคนก็นั่งกินอยู่ด้วยกันข้างนอกหมดแล้วแต่เมื่อเขาหันเข้าไปมองตรงๆเอกก็ไม่เห็นอะไรเขาก็เลยคิดไปว่าตัวเองนั้นอาจจะตาฝาดไปเองก็เลยไม่ได้สนใจอะไรและก็นั่งดื่มต่อไปพอถึงเวลาเกือบๆจะเที่ยงคืนก็มีการเตรียมเป่าเทียนวันเกิดกันทว่าในจังหวะที่กำลังจะร้องเพลงกันนั้นไฟที่บ้านของบีก็ได้ดับลงในตอนแรกก็คิดว่าไฟของหมู่บ้านนั้นดับแต่เมื่อมองไปยังบ้านหลังอื่นๆไฟก็ยังคงติดอยู่ปกติก็เลยคิดไปว่าอาจจะมีเพื่อนไปปิดไฟเพื่อทำเซอร์ไพรส์แต่พอมองๆดูทุกคนก็ยังนั่งกันอยู่ครบบีจึงได้เดินเข้าไปดูที่แผงไฟในบ้านปรากฏว่าคัทเอาท์ไฟนั้นถูกสับลงเลยสันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นเพราะใช้ไฟเยอะเกินไปก็เลยทำให้คัทเอาท์ไฟนั้นตัดและเมื่อทุกอย่างกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วก็ได้เป่าเทียนตัดเค้กกันจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆบางคนก็ได้ขอตัวกลับบ้านก่อนก็จะเหลือเพียงบีเจ้าของบ้านเอกและเพื่อนผู้ชายอีก2คนที่นั่งดื่มกันต่อจนล่วงเลยไปถึงเวลาตีหนึ่งกว่าๆก็ตกลงกันว่าพอเท่านี้แล้วก็จะเข้านอนกันดีกว่าแล้วบีก็ได้ชวนให้เอกและเพื่อนๆอีก2คนให้ขึ้นไปนอนบนห้องแต่เอกนั้นขอนอนที่โซฟาข้างล่างเพราะขี้เกียจไปนอนเบียดกันข้างบนและคิดว่านอนที่โซฟาน่าจะสบายกว่าซึ่งบีก็ไม่ได้ว่าอะไรและเอาผ้าห่มมาให้เอกเพื่อตอนดึกๆจะหนาวแล้วก็พาเพื่อนอีก2คนขึ้นไปนอนที่ห้องนอนข้างบนและในช่วงเวลาที่เอกกำลังจะเคลิ้มหลับเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนคนที่เดินอยู่หน้าบ้านเพราะโซฟาที่เอกนอนอยู่นั้นอยู่ติดกับหน้าต่างจึงทำให้ได้ยินเสียงเดินชัดเจนอีกทั้งก็ยังมีเสียงเตะขวดโซดาที่ตั้งไว้บนพื้นล้มลงจนเอกนั้นสะดุ้งลุกขึ้นมาดูเพราะคิดไปว่าอาจจะเป็นขโมยเข้ามาในบ้านแต่เมื่อจะง่วงหน้าไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นแมวที่มาหาเศษอาหารกินแล้วก็เดินเตะขวดล้มก่อนจะตกใจวิ่งหนีไปแล้วและเมื่อไม่มีอะไรผิดปกติแล้วเอกก็ได้ล้มตัวลงนอนต่อสักพักเขาก็รู้สึกว่ามีคนมาดึงผ้าห่มตรงที่ปลายเท้าแต่เอกก็ได้ดึงผ้ากลับมาเป็นแบบนี้อยู่ 2-3 ครั้งเอกจึงได้ลุกขึ้นมานั่งมองว่าใครมาแกล้งแต่เขาก็ไม่เจอใครจึงตัดสินใจนอนต่อเพราะตอนนั้นทั้งง่วงแล้วก็เมาจนเอกนั้นหลับต่อไปได้สักพักคราวนี้ได้ยินเสียงเหมือนคนลงมาจากบันไดชั้น2แล้วก็มีเสียงเหมือนกระพวนข้อเท้าเด็กที่ดังกริ๊งกริ๊งตามจังหวะการเดินซึ่งเอกก็พยายามที่จะลืมตาดูว่าต้นเสียงนั้นคืออะไรแต่ในจังหวะนั้นเองเหมือนกับเปลือกตานั้นหนักมากเขาจึงลืมตาได้เพียงแค่นิดเดียวและมองเห็นช่วงล่างของเด็กคนหนึ่งตั้งแต่เอวลงมาใส่จงกระเบนสีแดงที่ข้อเท้ามีกระพวนทองเหลืองแล้วเด็กคนนั้นก็ค่อยๆเดินมาที่เขานอนอยู่ตอนนั้นเอกตกใจมากพยายามที่จะลุกจากโซฟาแต่ก็ทำไม่ได้จะร้องให้เพื่อนช่วยก็ร้องไม่ออกเอกจึงตัดสินใจหลับตาแต่หูก็ยังได้ยินเสียงกระพวนนั้นดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนมาหยุดอยู่ตรงหน้าโซฟาที่เอกนั้นนอนอยู่ตอนนั้นเอกเหงื่อไหลเต็มมือเต็มหน้าไปหมดไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงในขณะที่ใจก็คิดว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเอกก็ได้ยินเสียงที่พูดขึ้นมาว่ามาเล่นกับหนูไหมหนูรู้นะว่ายังไม่หลับและในตอนนั้นเองเอกก็นึกขึ้นในใจว่าอย่ามายุ่งกับเขาเลยพร้อมทั้งสวดมนต์สวดคาถาทุกบทเท่าที่พอจะนึกออกแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าเด็กคนนั้นก็ยังไม่ยอมไปไหนเพราะก็ยังมีเสียงกระพุนข้อเท้าดังเป็นระยะแล้วเอกจึงนึกในใจว่าอย่ามากวนพี่เลยแล้วพี่จะทำบุญไปให้พร้อมกับนึกถึงพ่อแม่จนทำให้เอกนั้นหลุดจากภวังค์และลุกขึ้นมานั่งไ
ซึ่งพอตั้งสติได้แล้วเอกก็รีบวิ่งขึ้นไปที่ชั้น2เข้าไปในห้องนอนของบีและปลุกเพื่อนๆทุกคนที่นอนอยู่ในห้องพร้อมกับเล่าเรื่องที่เจอให้ฟังพอบีที่ได้ฟังดังนั้นก็รู้ถึงสาเหตุแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่บีก็ยังไม่พูดอะไรแล้วก็บอกให้เพื่อนๆทุกคนรวมถึงเอกนั้นนอนกันก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยคุยกันและในเช้าวันรุ่งขึ้นเอกบีและเพื่อนอีก2คนก็ได้ลงมานั่งคุยกันเรื่องที่เอกเจอเมื่อคืนแล้วบีก็ได้บอกกับเพื่อนๆว่าเธอนั้นเลี้ยงกุมารทองเอาไว้และที่เอกเจอก็น่าจะเป็นกุมารทองของเธอนั่นแหละเพราะกุมารทองตนนี้มีนิสัยขี้เล่นเมื่อสมัยเรียนมีเพื่อนมานอนที่บ้านก็จะเจอกันอยู่บ่อยๆจากนั้นบีก็ได้พาเพื่อนๆขึ้นไปเปิดห้องพระที่บีนั้นล็อกกุญแจเอาไว้ปรากฏว่ามีโต๊ะหมู่ที่เอาไว้บูชากุมารทองที่มีของเล่นวางอยู่เต็มโต๊ะแล้วเอกก็ได้มองไปที่รูปปั้นกุมารเป็นเด็กชายจ้ำม่ำผิวขาวนุ่งโจงกระเบนสีแดงที่ข้อเท้าสวมกระโปรงสีทองลักษณะตรงกับที่เขาเจอเมื่อคืนไม่มีผิดและหลังจากที่รู้เรื่องบีก็ได้พาเพื่อนๆออกไปทำบุญเพื่ออุทิศไปให้กับกุมารตามที่เอกได้สัญญาเอาไว้หลังจากวันนั้นเอกก็ปฏิเสธที่จะไปนอนที่บ้านบีอีกเลยแมวเจ้าแมว3สีเป็นแมวตัวเมียและแน่นอนว่ามันก็มีหลายสีต่างชื่อสีขาวสีดำและสีออกน้ำตาลเข้มมันเป็นแมวจรจัดที่พัดหลงเข้ามาในอาณาเขตของบ้านเราเมื่อราวประมาณ 2-3 วันก่อนซึ่งแม่ก็นึกเอ็นดูทันทีที่มองเห็นมันผิดกับฉันแล้วเจ้าโก้ที่รู้สึกว่าเจ้าแมว3สีตัวนี้ผิดแปลกไปจากแมวจรอื่นๆเจ้าโก้เห่าใส่ดังลั่นเจ้า3สีพองขนสู้แต่เพียงพักเดียวเท่านั้นเจ้าหมาพันทางที่ไม่เคยเกรงกลัวใครก็วิ่งหางจุกตูดเปลี่ยนจากเสียงเห่าเป็นเสียงครางหงิงหงิงหูลู่หางจุกก้นเหมือนว่ามันกลัวเจ้าแมวสามสีเสียเต็มประดาฉันก็ได้แต่มองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันแรกที่เจ้าแมวจรย่างเท้าเข้ามาในบ้านด้วยความประหลาดใจแต่ถึงอย่างนั้นแม่ก็ยังคงรับมันเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของบ้านเราอยู่ดีแม่นั้นเลี้ยงดูปูเสือเจ้าแมวจรอย่างดีจนมันเริ่มจะมีน้ำมีนวลขึ้นมาซึ่งฉันก็ได้แต่เฝ้ามองดูอยู่ห่างๆไม่เคยนึกชอบหรืออยากจะเข้าใกล้เจ้าแมวจรเลยเพราะอะไรน่ะหรอคืนนึงฉันลงมากินน้ำตอนเกือบเที่ยงคืนเจ้าแมวสามสีนั่งมองนิ่งด้วยในตาวาวอยู่บนโต๊ะกินข้าวมันมองฉันทุกอิริยาบถจนฉันขนลุกว่าไม่ว่าฉันจะขยับตัวไปทางไหนสายตาของเจ้าแมวจรต้องมองตามไปเสมอฉันมีความรู้สึกว่าสายตาคู่นั้นมันไม่ใช่แมวหากจะเป็นดวงตาของคนฉันจึงรีบวิ่งหนีขึ้นห้องไปแต่ก่อนจะก้าวเท้าพ้นจากบันไดขั้นสุดท้ายฉันเหลียวลงไปมองชั้นล่างเจ้าแมวสามสีก็ยังจ้องมองมาจากบันไดขั้นแรกสุดมันร้องเหงาเสียงดังเท่านั้นเองฉันก็เพ่นแนบเข้าห้องด้วยอาการใจหายฉันฝันร้ายตลอดในคืนนั้นฝันเห็นว่าเจ้าสามสีกลายเป็นหญิงสาวผอมแห้งผิวคล้ำสยะยิ้มจนเห็นเขี้ยวขาวนั่นคือเรื่องประหลาดแรกที่ฉันได้เจอหลังจากนั้นทุกๆค่ำคืนหมาจรประจำซอยก็จะเห่าหอนโหยหวนสร้างความรำคาญและความหวาดกลัวให้แก่คนในซอยเป็นอันมากแม้แต่เจ้าโก้เองก็ไม่เว้นมันหอนเสียงสั่นๆออกมาจากกรงของตัวเองทุกครั้งที่ฉันเปิดม่านเพื่อมองดูมันก็จะพบว่าเจ้าก็หันเข้าหาตัวบ้านก่อนจะเริ่มหอนและบริเวณหน้าบ้านก็จะเต็มไปด้วยฝูงหมาประจำซอยพวกมันหอนรับกันเป็นทอดๆโดยมีจุดรวมสายตาอยู่ในอาณาเขตบ้านของฉันต่อจากนั้นอีกเพียง2วันก็เริ่มมีข่าวลือว่าหมาและแมวจรหายตัวไปอย่างลึกลับบรรดาคนใจบุญที่ให้อาหารเลี้ยงพวกมันเสมอๆก็ได้บอกว่าหมาหลายตัวหายไปอย่างไร้ร่องรอยหมาที่เหลืออยู่ก็มีท่าทางหวาดกลัวชัดเจนพวกเขาไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าหมานั้นหายไปไหนซึ่งคำตอบของปริศนาลี้ลับมากระจ่างชัดในอีก3วันต่อมาเมื่อมีคนได้กลิ่นเน่าเหม็นมาจากกองขยะใหญ่ท้ายหมู่บ้านแล้วเขาก็พบซากหมาแมวหลายต่อหลายตัวล้วนเป็นหมาจรแมวจรที่หายไปพวกมันถูกฆ่าควักตับไตออกมากินจนหมดนอกจากนั้นเนื้อบางส่วนก็ยังขาดหายไปอีกด้วยทุกคนได้แต่สงสัยแต่ก็ไม่มีใครให้ความเห็นอะไรนอกจากเสียงซุบซิบในเชิงร้ายบ้างก็ว่ามีคนใจร้ายชอบกินหมาแมวอาศัยอยู่ในบ้านของเราบ้างก็ว่ามันอาจจะเป็นผีปอบแต่สุดท้ายก็ได้แต่คาดเดากันไปต่างๆนานาความจริงเป็นยังไงก็ยังไม่มีใครรู้หลังจากนั้นไม่นานก็ดูเหมือนว่าหมาจรแมวจรจะพากันอพยพหนีไปจนหมดสิ้นแล้วเรื่องเลวร้ายต่อมาจึงได้อุบัติขึ้นเมื่อหมาและแมวที่มีเจ้าของเริ่มหายตัวไปตอนนี้เองที่ทุกคนเริ่มหวาดกลัวแทนสัตว์เลี้ยงของตัวเองซึ่งพวกเขาได้ไปตามหาที่กองขยะแต่ก็กลับไม่พบจนล่วงเข้าสู่วันที่4กลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งมาจากบึงน้ำใหญ่กลางหมู่บ้าน
ซากหมาและแมวลอยน้ำเกลื่อนแน่นอนว่าตับไตไส้พุงหายไปทั้งหมดทุกคนเริ่มพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีผีปอบมาอาละวาดในหมู่บ้านของเราจากนั้นก็ได้จัดแจงปรึกษาหารือได้ข้อสรุปว่าสัปดาห์หน้าจะอัญเชิญหมอผีเพื่อมาขับไล่สิ่งชั่วร้ายฉันเองก็ได้แต่รับฟังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งหลังประชุมเสร็จฉันก็รีบกลับบ้านมาเพราะนึกเป็นห่วงเจ้าโก้ตอนนั้นเป็นช่วงพบค่ำแม่ไม่อยู่ไฟในบ้านดับสนิทเหลือเพียงแสงไฟทางส่องสว่างฉันเปิดประตูได้ยินเสียงเห่าคันโชกผสมผสานกับความกลัวมาจากทางหลังบ้านสังหรณ์ใจในทางร้ายจึงเร่งฝีเท้าแล้วฉันก็ได้พบกับภาพอันน่าสยดสยองที่จำได้ไม่มีวันลืมเจ้าสามสีกัดขย้ำเจ้าโก้จนไส้ขาดเจ้าแมวประหลาดกัดกินอวัยวะภายในของเจ้าโก้อย่างมุมมามมันไม่ได้สนใจที่ฉันยืนอยู่ทางด้านหลังซะด้วยซ้ำฉันจึงรีบคว้าไม้กวาดใกล้ตัวตวาดแล้วฟาดใส่เจ้าแมวจรสามสีกระโดดหลบหนีเหมือนมีตาหลังมันกระโจนขึ้นไปหยุดยืนที่ริมรั้วพร้อมกับส่งเสียงขู่ใส่ตาฉันไม่ได้ฝาดเลยเจ้าสามสีมีดวงหน้าของผู้หญิงซ้อนทับอยู่ผู้หญิงคนนั้นที่ฉันเจอในความฝันฉันได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วๆพร้อมตั้งคำพูดลอยมาตามลมไส้หมาไส้แมวก็อร่อยดีนะต่อไปก็คงจะเป็นไส้คนแล้วล่ะฉันกรีดร้องสุดเสียงคว่างไม้กวาดใส่เจ้าแมวผีเต็มแรงเจ้าสามสีปิวล่วงไปพร้อมกับไม้กวาดตกลงบนถนนนอกบ้านฉันร้องไห้วิ่งไปนั่งข้างศพเจ้าโก้กอดประคองมันเอาไว้จนแม่กลับมาแล้วฉันก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แม่ฟังหนแรกแม่ก็ไม่เชื่อแต่สุดท้ายแล้วการตายของเจ้าโก้ก็เป็นหลักฐานชั้นดีเราจึงรีบไปแจ้งกับทุกคนในหมู่บ้านคนเฒ่าคนแก่บอกว่าผีปอบคงจะสิงแมวต้องรีบกำจัดแต่หลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นเจ้าสามสีอีกเลยมันหายไปจากหมู่บ้านสัปดาห์ต่อมาหมอผีก็มาทำพิธีกรรมขับไล่สิ่งชั่วร้ายทุกคนก็สบายใจขึ้นมีเพียงฉันคนเดียวที่ยังคงจดจำเหตุการณ์ทั้งหมดได้อย่างแม่นยำตั้งแต่นั้นมาฉันก็เป็นโรคกลัวแมวโดยเฉพาะแมวที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเจ้าสามสีฉันมักจะกระโดดหนีทุกครั้งที่มองเห็นแมวและแน่นอนว่าฉันก็ยังคงคิดถึงเจ้าโก้อยู่เสมอหากใครบอกว่าผีไม่มีจริงฉันขอเถียงสุดใจเพราะว่าครั้งหนึ่งฉันเคยเผชิญหน้ากับมันมาแล้วโรงเรียนประจำโรงเรียนประจำที่ฉันอาศัยอยู่แบ่งออกเป็นหลายตึกแบ่งแยกชายหญิงชัดเจนในทุกๆวันหลังจากเลือกวิชาสุดท้ายของวันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้รับอิสระในการใช้ชีวิตฉันมักจะออกกำลังกายและหาขนมอร่อยๆกินกับกลุ่มเพื่อนๆก่อนที่ตอนประมาณ5 ทุ่มครึ่งหลังอาหารเย็นการเรียนพิเศษอันน่าเหนื่อยหน่ายจะเริ่มต้นขึ้นโรงเรียนของเรามีนักเรียนร่วม1,000 คนการเรียนภาคค่ำจึงคึกคักเป็นพิเศษเด็กๆหยอกล้อครูก็ตั้งใจสอนมันเป็นภาพชินตาที่ฉันต้องเจอประจำหลังจากเรียนพิเศษทำการบ้านและอ่านบทเรียนทบทวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเราก็จะถูกต้อนให้รีบอาบน้ำทำธุระส่วนตัวประมาณ4 ทุ่มครึ่งทุกอย่างจะต้องเสร็จสมบูรณ์จากนั้นครูเวรประจำจะเดินตรวจตราทุกคนก็จะต้องเข้านอนทุกวันล้วนผ่านไปเช่นนี้กิจกรรมเดิมๆการกระทำเดิมๆหากแต่มีบางสิ่งที่ฉันยังคงไม่เข้าใจแม้ว่าจะเข้าเรียนมาเกือบ2 ปีแล้วก็ตามทุกคืนครูเวรประจำวันจะกำชับนักเรียนทุกคนด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเอาจริงเอาจังว่าห้ามออกจากห้องนอนหลังเที่ยงคืนมันเป็นกฎเพียงข้อเดียวในเวลาค่ำคืนกฎที่ฉันไม่เคยรู้เหตุผลจริงๆของมันเลยถึงเพื่อนหลายคนจะบอกว่าคงเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนเนื่องจากรอบโรงเรียนของเราคือป่าทึบและพื้นที่รกร้างแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ไม่เชื่อไม่เชื่อว่าเหตุผลเพียงแค่นั้นจะสร้างกฎนี้ขึ้นมาโรงเรียนของเรามีเวรยามเดินตรวจตราและเฝ้าระวังทุกจุดอันตรายเพราะว่าเราคือโรงเรียนเอกชนอันดับต้นๆของจังหวัดฉันจึงสงสัยว่ามันคงมีเหตุผลลึกลับซับซ้อนมากกว่านั้นแต่ฉันก็ไม่เคยได้ถามครูได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้ในใจอีกอย่างฉันลืมบอกไปว่าห้องนอนของเรามีห้องน้ำสำหรับให้นักเรียนใช้ในตัวเลยเราจึงไม่จำเป็นจะต้องก้าวเท้าออกจากห้องนอนแม้แต่ก้าวเดียวทว่าในวันนั้นห้องน้ำกลับน้ำไม่ไหลและฉันก็ดันท้องเสียมะม่วงรองออกฤทธิ์เอาตอน2 ทุ่มตรงฉันวนเวียนเข้าห้องน้ำเป็นว่าเล่นพอ5 ทุ่มถึงเวลานอนฉันก็หลับเป็นตายตั้งแต่หัวถึงหมอนพอเที่ยงคืนตรงนาฬิกาตีบอกเวลาฉันสะดุ้งตื่นด้วยอาการปวดท้องรุนแรงว่าจะเอื้อมมือไปปลุกเพื่อนแต่ทุกคนก็กลับตกอยู่ในห้วงนิทราฉันเลยจำใจพุ่งตรงไปเข้าห้องน้ำแต่ยังไม่ทันได้เปิดประตูก็นึกขึ้นได้ว่าห้องน้ำเสียฉันจึงกัดฟันผลักบานประตูออกนอกห้องนอนอาการท้องเสียกดดันจนฉันต้องฝืนกดภายนอกมืดแต่มืดไม่สนิทแสงไฟจากหลอดไฟบางดวงก็ยังคงให้แสงสว่างอยู่สิ่งที่น่ากลัวกลับเป็นความเงียบ
มันเงียบจนหวังเวงเงียบจนฉันคิดว่ามีฉันเพียงคนเดียวอยู่ในโรงเรียนทว่าข้าศึกที่บุกมาจนเกือบประชิดปากประตูเมืองไม่ให้เวลาฉันคิดอีกต่อไปฉันจึงรีบวิ่งไปห้องน้ำระหว่างทางเหมือนเห็นเงาแวบๆแต่ด้วยอาการปวดท้องจึงทำให้ฉันไม่สนใจจนกระทั่งได้ปลดปล่อยของเสียออกไปทั้งหมดนั่นแหละฉันจึงเริ่มกลับมาสนใจความวังเวงรอบๆตัวอีกครั้งห้องน้ำอยู่ค่อนข้างจะห่างจากห้องนอนและระหว่างนั้นยังต้องผ่านห้องนั่งเล่นประจำอาคารอีกด้วยหากเป็นช่วงกลางวันคงไม่น่ากลัวแต่ยามนี้มันค่อนข้างจะสยดสยองพอสมควรฉันคิดแล้วก็ได้แต่ตัวสั่นรีบกดชักโครกตอนนั้นเองฉันได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วเบาลอยมาตามลมฉันนิ่งเงียบแต่ใจเต้นโครมครามใครกันที่ส่งเสียงครางดึกครางดื่นแบบนี้ฉันคิดไม่ออกนั่งรอดูสถานการณ์อยู่นานเสียงหัวเราะก็ยังคงชัดอยู่เมื่อความกลัวเปลี่ยนเป็นความกล้าฉันจึงตัดสินใจในทันทีนั้นเดินตามเสียงไปซึ่งต้นเสียงอยู่ภายในห้องนั่งเล่นประจำอาคารฉันหยุดเงี่ยหูฟังเสียงหัวเราะก็ยังดังไม่ขาดสายผู้หญิงหัวเราะต่อกระซิกราวกับกำลังพูดคุยกันอย่างสนุกสนานฉันเป่าลมหายใจแล้วแง้มบานประตูสอดสายสายตาทันทีที่เห็นภาพชัดเจนฉันต้องยืนตัวแข็งทื่อในบัดดลเพราะภาพที่เห็นก็คือใบหน้าของตัวเองและบรรดาเพื่อนประจำตึกพวกเรากำลังนั่งพูดคุยกันอย่างสนุกสนานก่อนที่ตัวฉันจะเหลียวมามองที่ฉันตัวฉันยิ้มเสียไปเกือบถึงใบหูเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นว่ามานั่งคุยด้วยกันสิฉันเหงาเท่านั้นเองฉันก็กรีดร้องออกมาสุดเสียงแล้วก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยพอมารู้ตัวอีกทีก็เห็นหน้าครูเวรประจำพร้อมทั้งพบว่าตัวเองอยู่ในห้องพยาบาลฉันตัวสั่นรีบเล่าสิ่งที่พบเห็นให้ครูฟังครูเพียงลูบหัวฉันเบาๆพร้อมทั้งบอกว่าทำไมเธอถึงไม่ทำตามกฎฉันเงยหน้ามองก่อนพบว่าใบหน้าของครูเวรประจำวันค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นดวงตาของตัวเองฉันกรีดร้องสุดเสียงอีกครั้งจากนั้นโลกก็ดับวูบไปหลังจากวันนั้นฉันก็ไม่เคยแหกกฎของโรงเรียนอีกเลยบางครั้งที่ฉันพยายามหาคำตอบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นมันคืออะไรแต่ฉันก็ไม่เคยรู้เลยแม้แต่ประวัติของโรงเรียนก็ยังไม่มีใครล่วงรู้ฉันจึงไม่มั่นใจว่าประสบการณ์หลอนที่ตัวเองนั้นได้เผชิญมามันคืออะไรกันแน่แต่รู้เพียงอย่างเดียวว่าฉันจะไม่ยอมแหกกฎอีกต่อไปเรือลำน้อยขนหัวลุกท้ายอ่างเก็บน้ำจังหวัดลำพูนเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่จังหวัดลำพูนเมื่อประมาณ4ปีที่ผ่านมาคุณต้นทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งในตัวจังหวัดแล้วได้ไปรู้จักกับพวกรุ่นพี่ที่เป็นคนต่างจังหวัดมาทำงานอยู่ในแผนกเดียวกันทุกคนตกลงกันว่าจะไปตกปลาที่อ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งหลังจากเลิกงานก็ได้ไปซื้อของเตรียมเอาไว้ตอนเช้าก็ได้ออกเดินทางไปด้วยกันทั้งหมด4คนรุ่นพี่3คนชื่อคุณอ้อยคุณโหน่งและคุณพลพอไปถึงอ่างเก็บน้ำก็ได้เข้าไปถามเจ้าหน้าที่ว่าสามารถค้างคืนได้หรือเปล่าซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ตอบว่าค้างไม่ได้ครับเพราะว่ากลางคืนมันอันตรายเจ้าหน้าที่มีไม่เยอะแล้วคุณต้นและรุ่นพี่ก็ได้เดินเข้าไปในอ่างเก็บน้ำจนไปถึงที่โล่งๆไว้สำหรับให้คนตกปลาช่วงนั้นก็จะมีคนอยู่เยอะพอสมควรแต่คุณต้นกับรุ่นพี่ก็ตั้งใจว่าจะค้างอยู่ที่นี่สักคืนอยู่แล้วก็เลยเดินลึกกันเข้าไปในป่าจนไปเจอเข้ากับตลิ่งเล็กๆเป็นพื้นที่โล่งด้านหลังเป็นป่าทึบเลยออกไปอีกหน่อยก็จะมีเรือเก่าๆลอยอยู่ในน้ำข้างขอบตะลิงทั้งหมดจึงเลือกที่จะปักหลักอยู่แถวๆบริเวณนี้คุณต้นกับรุ่นพี่ไปนั่งตกปลาจนถึงช่วงหัวค่ำก็ได้ทานข้าวกันตามปกติจนเวลาประมาณตีหนึ่งคุณอ้อยก็เริ่มปวดปัสสาวะจึงเดินเข้าไปในป่าหายไปประมาณ5นาทีแล้วทุกคนก็ได้ยินเสียงคุณอ้อยกรีดคุณหนงจึงรีบวิ่งเข้าไปดูแล้วสภาก็กลับออกมาพร้อมกับคุณอ้อยคุณอ้อยได้บอกว่ามีคนแอบดูอยู่ต้นไม้ข้างๆตลิ่งบริเวณใกล้ๆเรือลำนั้นทุกคนจึงได้ส่องไฟฉายเข้าไปดูแล้วก็ได้ตะโกนไปว่าใครอยู่ตรงนั้นแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาจึงได้ตะโกนออกไปอีกรอบใครอยู่ตรงนั้นแล้วทุกคนก็ได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งฝ่าดงหญ้าเข้าไปในป่าทุกคนตกใจมากจึงได้ส่องไฟให้สว่างไปทั่วบริเวณจนเวลานั้นผ่านไปสักพักพอเห็นว่าไม่มีสิ่งไหนขยับขยื่นแล้วคุณต้นกับคุณพลจึงลองเดินเข้าไปดูแต่ก็ไม่เจอกับอะไรจึงได้เดินกลับออกมาทุกคนก็ไม่ได้คิดอะไรจึงนั่งตกปลากันต่อแล้วคุณต้นก็สังเกตเห็นเรือเก่าๆมันกำลังลอยออกไปจากข้างๆตะลิงทั้งที่ไม่มีลมพัดทุกคนจึงนั่งมองแล้วก็ต่างรู้สึกแปลกใจคุณหนงจึงได้กระโดดลงไปในน้ำแล้วก็ลากเรือกลับเข้าตะลิงเพราะว่ามันจะเกะกะตอนตกปลาแต่หลังจากผ่านไปราวๆครึ่งชั่วโมงเรือลำนั้นก็ลอยออกมาอีกทุกคนเริ่มเอะใจค
คุณต้นก็เริ่มคิดว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าเพราะคุณอ้อยก็บอกว่าเห็นคนอยู่แถวๆนั้นทุกคนจึงช่วยกันสอดส่องว่ามีสิ่งผิดปกติอะไรหรือเปล่าเรือนั้นก็ค่อยๆลอยออกไปจากไกลตลิ่งขึ้นเรื่อยๆจนพ้นเงาของต้นไม้ใหญ่แล้วแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาที่เรือก็เห็นเป็นลักษณะของเงาดำๆของคนตัวใหญ่ที่ยืนอยู่บนหัวเรือเก่าๆลำนั้นทุกคนต่างตกตะลึงและเงียบกริบมองไปยังเรือลำนั้นกันเป็นตาเดียวทุกคนเพ่งมองฝ่าความมืดเข้าไปก็เห็นเงานั้นเคลื่อนไหวเอ็นไปเอ็นมาอยู่บนเรือก็รู้สึกขนลุกเย็นว่าไปทั้งตัวจึงได้พากันส่องไฟไปดูอีกครั้งแล้วก็ได้ตะโกนถามออกไปว่าใครอยู่ตรงนั้นแสงไฟจากไฟฉายส่องไปกระทบกับเรือเห็นเป็นเรือไม้เก่าๆดำๆแต่กลับมองไม่เห็นคนที่ยืนอยู่บนเรือแต่ก็ยังคงเห็นเป็นลักษณะเงาดำๆใหญ่ๆโยกหัวไปมาช้าๆตอนนี้คุณอ้อยคลานหนีเข้าไปในเต็นท์คุณหน่งกับคุณพลจึงลุกขึ้นมาช่วยกันส่องไฟฉายไปที่เรือแล้วอยู่ดีๆเงาดำที่อยู่บนเรือก็ได้หายไปแล้วเรือก็ได้หยุดนิ่งอยู่กับทีทุกคนช่วยกันส่องดูบนผืนน้ำรอบๆบริเวณเพราะกลัวว่าคนที่อยู่บนเรือจะกระโดดน้ำลงไปแต่ก็ไม่เห็นอะไรพอเห็นแบบนั้นคุณหน่งจึงได้ใช้เบ็ดเหวี่ยงตะขอเข้าไปในเรือเพื่อที่จะดึงเรือกลับเข้ามาเหวี่ยงไปสักประมาณ3รอบก็เกาะเรือได้แต่เรือนั้นกลับลอยหนีออกไปอีกทางคุณหน่งจึงพยายามที่จะดึงสายเอ็นจนหมดทั้งม้วนแต่ก็ดูเหมือนจะดึงเอาไว้ไม่อยู่ก็เลยต้องตัดสายเอ็นทิ้งไปเรือลำนั้นค่อยๆลอยห่างออกไปในความมืดแล้วคุณต้นก็ได้ฉายไฟส่องไปดูอีกครั้งก็เห็นเงาของผู้ชายกลับมาอยู่บนเรือแล้วก็ยืนโยกตัวไปมาในตอนนั้นทุกคนต่างไม่พูดอะไรกันช่วยกันเก็บของและเข้าเต็นท์นอนในทันทีคืนนั้นเป็นคืนที่เงียบมากจนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแหวกน้ำเข้ามาไกลๆกับตลิ่งตรงจุดที่กางเต็นท์อยู่แต่ทุกคนก็ไม่กล้าออกไปดูและต้องรอจนกว่าจะรุ่งเช้าถึงจะกลับออกไปได้เพราะเจ้าหน้าที่ได้ปิดประตูอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ไว้ในตอนกลางคืนรุ่งเช้าคุณต้นและรุ่นพี่ก็กลับออกมาแล้วก็ได้ไปคุยกับแม่ค้าแถวๆหน้าอ่างเก็บน้ำซึ่งแม่ค้านั้นบอกว่าจะไปนอนทำไมไม่มีใครเข้าไปแถวนั้นหรอกแต่ก่อนมันมีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งประมาณ10หลังคาเรือนแต่ตอนนี้มันได้ร้างไปแล้วอยู่ลึกเข้าไปจากตรงนั้นอีกมันไม่มีถนนตัดผ่านถ้าจะไปก็ต้องใช้เรือแล้วคุณต้นและทุกคนจึงได้รู้ว่าเรือเก่าๆลำนั้นมันพยายามที่จะลอยเข้าไปทางหมู่บ้านร้างคุณต้นจึงได้ถามถึงประวัติของหมู่บ้านร้างแห่งนั้นแต่แม่ค้าก็ตอบกลับมาว่าป้าพูดมากไม่ได้เมื่อวานยังอยู่ป้าเลื่อมเป็นหญิงชราข้างบ้านสามีเสียไป10กว่าปีแล้วป้าเลื่อมอยู่กับหลานหลายคนดิฉันรู้จักแกตั้งแต่ยังเด็กจนสาวสนิทใจเหมือนกับเป็นญาติสนิทคนหนึ่งชาวบ้านชอบนินทาป้าเลื่อมว่าผิดกว่าคนแก่ทั่วไปตรงที่แกนั้นรักสวยรักงามเกินเหตุมองเห็นวัยชราเป็นศัตรูจนรับไม่ได้แม่เป็นรุ่นน้องป้าเลื่อมหลายปีแม่เล่าว่าเมื่อสาวๆแกสวยมากผิวขาวสูงโปร่งชอบแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นที่หนึ่งแม้จะแต่งงานมีลูกมีเต้า3คนแล้วก็ตามป้าเลื่อมก็ยังคงแต่งหน้าแต่งตัวสะสวยทันสมัยดูดีมีสง่ากริยาวาจาสุภาพอ่อนโยนดิฉันชอบไปหาป้าเลื่อมในตอนเย็นๆฟังแกเล่านิทานบ้างเรื่องเก่าๆบ้างโดยเฉพาะขนมกับผลไม้ของป้าเลื่อมนี่อร่อยมากบางวันป้าเลื่อมก็จะแต่งตัวสวยเชียวแกบอกว่าเพิ่งกลับมาจากร้านเสริมสวยทั้งย้อมผมทำเล็บหนวดหน้าแล้วก็ลอกหน้าแถมขัดผิวมาด้วยป้าเลื่อมบอกว่าเห็นผมขาวๆแล้วป้าก็กุ้มใจหน้าตามันไม่ดีเอาซะเลยทำผมทำหน้ามาสวยๆแล้วค่อยยังชั่วหน่อยบางวันป้าเลื่อมก็บอกว่าไม่สบายใจมีฝ้าขึ้นแก้มต้องไปหาครีมรักษาฝ้าดีๆมาใช้ดิฉันก็งงเพราะไม่เห็นฝ้าที่ใบหน้าขาวๆค่อนข้างเรียบตึงผิดกว่าคนอายุใกล้70ทั่วไปป้าเลื่อมต้องให้เข้าไปดูไกลๆแล้วชี้ที่สันแก้มขวาซึ่งมันก็เป็นเพียงจุดเล็กๆเท่านั้นเองแต่ป้าเลื่อมก็กุ้มใจนะดิฉันนั้นมีสิวมากกว่าแกซะด้วยซ้ำไปเวลาผ่านไปเร็วจนดิฉันนั้นเรียนจบมีงานทำแต่เราก็ยังคงสนิทสนมกันตามเดิมป้าเลื่อมนั้นซื้อผ้าซื้อเสื้อมาฝากดิฉันก็หาเครื่องสำอางมาตอบแทนเป็นที่ถูกอกถูกใจกันวันเวลาล่วงเลยผ่านป้าเลื่อมก็ดูจะไม่เปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไหร่ยังคงแต่งตัวสวยแต่งหน้าพลิ้งตัดผมสั้นย้อมดำอยู่เสมอสร้อยคอสร้อยข้อมือแหวนพลอยก็ติดตัวไปด้วยตลอดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าแกย้อมผมทุกอาทิตย์เรื่องเงินทองนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเพราะแกนั้นก็มีเก็บมากพอแม้จะแบ่งส่วนหนึ่งให้ลูกๆแล้วก็ตามขณะนั้นป้าเลื่อมอายุใกล้จะ75ปีแล้วแกก็มาเล่าเรื่องแปลกๆให้ดิฉันฟัง
ว่าเมื่อคืนก่อนนี้เองป้าเลื่อมนั้นแน่ใจว่าตัวเองนั้นตายไปแล้วไม่ได้ฝันไปแน่นอนรู้สึกว่าตัวเองนั้นออกจากร่างมายืนอยู่ข้างเตียงไม่รู้สึกเจ็บปวดหรืออะไรอาวรณ์แม้แต่น้อยก็ยืนมองดูร่างที่สู้ผอมผิดตาชั่วคืนเดียวเหมือนคนมีแต่หนังหุ้มกระดูกไม่มีผิดหน้าตาเหี่ยวย่นมีทั้งฝ้าทั้งกระดำดำเป็นปื้นหน้าเกลียดตามซอกคอก็มีขี้หุ่นเม็ดดำดำขึ้นเต็มทรวงอกเหี่ยวแห้งท่อนแขนและหลังก็มีเส้นเลือดเขียวๆแดงๆแถมก็ยังมีกระหน้าเกลียดจนต้องเบิร์นหน้าหนีเมื่อไปดูที่หน้ากระจกก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งสาวสวยผิวขาวพองเนื้อหนังเต่งตึงทรวงอกสะโพกกลมกลึงท่อนแขนท่อนขาก็อวบอัดแข็งแรงกำลังมองตอบกลับมาหน้าตาที่เคยสะสวยในอดีตปากแดงระเรื่อยืนหมุนตัวเองอยู่หน้ากระจกบานนั้นอย่างพึงพอใจขณะนั้นเองบรรดาญาติมิตรและสามีที่ตายไปก่อนหน้านั้นก็เข้ามาห้อมล้อมตัวแกไว้คล้ายมารอรับแกว่าเห็นไม่ถนัดตานะแต่ก็รู้ได้ว่าพวกเขากำลังฉีกยิ้มซ้ำยังส่งเสียงร้องคล้ายพึงพอใจกันทั่วหน้าแล้วบรรยากาศรอบๆตัวก็เริ่มขมุกขมัวลากรยายแกที่กลายเป็นซากศพไม่ช้าก็จะถูกหนอนกินจนไม่เหลือซากทันใดนั้นความเจ็บปวดก็พุ่งจี๊ดเข้ามาจากหัวใจจนป้าเลื่อมนั้นสะดุ้งตื่นลุกขึ้นมานั่งหอบหายใจด้วยความเหนื่อยพอรู้ว่าตัวเองนั้นกลับฟื้นจากความตายได้ก็ร้องไห้โฮแวบแรกดิฉันคิดว่าแกนั้นยินดีที่รอดพ้นจากความตายแต่เปล่าเลยแกอาลัยอาวรณ์ร่างหญิงสาวของตัวเองป้าเลื่อมนั้นหยิบทิชชู่มาซับน้ำตาแค่นหัวเราะคล้ายจะเย้ยหยันตัวเองและได้พูดว่าป้าเคยเป็นสาวสวยเหมือนหนูนี่แหละปากแดงแก้มแดงเต่งตึงไปทุกส่วนแข้งขาก็แข็งแรงชีวิตมีแต่ความสวยสดงดงามแต่ดูทุกวันนี้สิไม่รู้ว่ามันหายไปไหนหมดแล้วดิฉันก็เลยบอกว่าแต่ป้าก็ยังสวยอยู่นะคะดิฉันปลอบด้วยความสงสารถึงจะแก่กว่าแม่หนูตั้ง10 กว่าปีแต่ป้าก็ยังดูสวยกว่าแม่หนูซะด้วยซ้ำเมื่อก่อนเป็นยังไงหนูก็ยังคงเห็นป้ายังสวยเหมือนเดิมเลยค่ะก่อนที่ป้าจะชมว่าน่ารักจริงแม่คุณป้าเลื่อมน้ำตาคลอรวบตัวดิฉันเข้าไปกอดพลางพึมพำเสียงเลื่อนลอยป้าก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันตอนที่เห็นตัวเองยืนอยู่ข้างศพยายแก่คืนนั้นน่ะราวเดือนต่อมาดิฉันก็ฝันเห็นป้าเลื่อมมายืนหน้าเศร้าอยู่ข้างเตียงปากแกขยับเหมือนกำลังจะพูดแต่กลับไม่มีเสียงออกมาดิฉันเข้าใจเพียงแค่ประโยคสุดท้ายตรงคำว่าลาก่อนแล้วร่างที่แก่ชราก็กลายเป็นสาวสวยที่ยืนส่งยิ้มให้ซึ่งก็คือป้าเลื่อมเมื่อตอนสาวๆนั่นเองวันรุ่งขึ้นก็ได้ข่าวว่าป้าเลื่อมนั้นเสียชีวิตไปแล้วหลับไม่ตื่นไปตลอดกาลโชคดีที่ไม่ต้องลืมตาขึ้นมาพบกับความจริงอันโหดร้ายความจริงที่ไม่มีใครหน้าไหนหนีพ้นอาจารย์ใหญ่เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพย้อนกลับไปเมื่อ30 กว่าปีที่ผ่านมาคุณก้อนรับราชการอยู่ที่ปากคลองตลาดโดยช่วงนั้นคุณก้อนกำลังศึกษาธรรมะก็เลยคิดว่าอยากจะไปดูศพสักครั้งเพื่อเป็นการเจริญกรรมฐานคุณก้อนได้ข้ามไปฝั่งที่โรงพยาบาลเก่าแก่แห่งหนึ่งตอนที่คุณก้อนกำลังเดินขึ้นตึกเขาก็ได้กลิ่นฟอร์มาลีนลอยฟุ้งอยู่ทั่วบริเวณคุณก้อนได้เดินเข้าไปในห้องอาจารย์ใหญ่อยู่ที่บริเวณชั้น2ในห้องจะมีตู้ใบใหญ่ๆอยู่3ตู้เป็นตู้กระจกตั้งอยู่2ตู้และนอนอีก1ตู้โดย2ตู้ที่ตั้งอยู่จะเป็นร่างของอาจารย์ใหญ่ผู้หญิงตู้1ร่างถูกลอกผิวหนังออกไปครึ่งซีกเพื่อให้เห็นกล้ามเนื้อส่วนอีกตู้หนึ่งกล้ามเนื้อและผิวหนังถูกย่อยสลายเพื่อให้เห็นระบบประสาทของร่างกายทั้งหมดถัดออกไปไม่ไกลนักจะเป็นตู้ใบที่ถูกวางนอนอยู่ในนั้นบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่ผู้หญิงไว้เหมือนกันลักษณะแขนข้างขวาถูกตัดออกและวางชิ้นส่วนแยกออกจากร่างคุณก้อนยืนพิจารณาตู้ที่ลอกผิวหนังออกไปซีกหนึ่งยืนอยู่อย่างนั้นประมาณเกือบ20 นาทีจากนั้นก็ไปพิจารณาเด็กที่อยู่ในโหลดองเสร็จแล้วจึงได้เดินกลับมาที่ชั้นล่างพอลงมาถึงด้านซ้ายมือและขวามือก็จะเป็นทางเดินยาวๆแต่เวลานั้นคุณก้อนกลับไม่เห็นใครเลยมีแค่คุณก้อนคนเดียวที่ยืนอยู่ตรงทางเดินนั้นทั้งๆที่เป็นโรงพยาบาลใหญ่แต่บรรยากาศโดยรอบในเวลานั้นก็กลับดูวังเวงชอบคนอีกทั้งก็ยังมีความรู้สึกอึดอัดและหดหู่ใจแปลกๆทางเดินซ้ายมือจะมีเตียงนอนตั้งอยู่ติดชิดกำแพงบนเตียงนั้นเหมือนมีอะไรสักอย่างอยู่แต่ก็ถูกคลุมไปด้วยผ้าห่มจนมิดด้วยความอยากรู้คุณก้อนก็ยืนคิดอยู่ว่าจะลองไปเปิดผ้าห่มดูดีหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ไม่กล้าและคิดว่ากลับบ้านดีกว่าแล้วคืนหนึ่งซึ่งก็เป็นคืนวันศุกร์คุณก้อนก็มีธุระต้องเดินเข้าไปที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองวัดนี้จะอยู่บนภูเขาพอไปถึงที่วัดคุณก้อนก็นอนหลับพักผ่อน
แล้วก็ได้ฝันว่ามีผู้หญิงมาเรียกคุณก้อนจึงได้เดินเข้าไปหาและเดินตามผู้หญิงคนนั้นไปแต่สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกกลัวขึ้นมาก็คือผู้หญิงคนนั้นไม่มีมือเหมือนข้อมือทั้งสองข้างของเธอนั้นถูกฟันจนขาดสะบั้นจนคุณก้อนมาสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงระฆังเช้าของวัดเช้าวันนั้นคุณก้อนก็ได้เล่าความฝันให้กับหลวงพ่อฟังท่านฟังแล้วก็นิ่งเงียบไปก่อนจะพูดขึ้นมาว่าให้หมั่นภาวนานะโยมก้อนเมื่อคุณก้อนได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกใจคอไม่ดีจนถึงวันอาทิตย์คุณก้อนก็ได้เดินทางกลับกรุงเทพหลังจากนั้นไม่กี่วันคุณก้อนทำงานอยู่ที่ออฟฟิศช่วงพักเที่ยงหลังจากทานข้าวเสร็จเขาก็คิดว่าจะงีบหลับสักพักแต่ระหว่างที่กำลังนอนอยู่คุณก้อนก็รู้สึกเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นอากาศรอบตัวเย็นลงได้ยินเสียงลมพัดอื้ออึงแต่ก็ขยับตัวไม่ได้แล้วก็เหมือนได้ยินเสียงคนคุยกันเบาๆแต่ก็จับใจความไม่ได้เพราะเสียงลมพัดในหูนั้นแรงมากแล้วคุณก้อนก็รู้สึกกลัวขึ้นมาเพราะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขากันแน่จนสักพักเขาก็จับใจความเสียงที่กำลังคุยกันอยู่นั้นได้ว่ามันกำลังดวงตกเอามันไปเลยพอได้ยินดังนั้นคุณก้อนก็ขนลุกว่าไปทั้งตัวอยากจะวิ่งหนีแต่ก็ขยับไปไหนไม่ได้ตาก็มองไม่เห็นรับรู้ได้แค่เสียงมีความรู้สึกเหมือนใจจะขาดให้ได้คุณก้อนจึงคิดถึงคำพูดของหลวงพ่อว่าให้ภาวนาเขาจึงพยายามตั้งสติผ่อนลมหายใจแล้วก็ภาวนาแล้วสักพักมันก็เหมือนมีอะไรบางอย่างกลิ้งอยู่กลางกระหม่อมแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างอุ่นๆแผ่ซ่านลงมาจากกระหม่อมไปจนทั่วร่างกายแล้วเสียงทุกอย่างก็สงบลงจนเขานั้นหลุดจากภวังค์แล้วก็เริ่มได้สติขยับตัวได้อีกครั้งจากนั้นคุณก้อนจึงได้เดินทางกลับไปหาหลวงพ่ออีกครั้งแล้วก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่พบเจอมาให้ท่านฟังท่านบอกว่าสติและการเจริญภาวนาจะพาตนให้รอดพ้นจากพยันตรายจากสิ่งที่มองไม่เห็นและหลังจากนั้นมาคุณก้อนก็ไม่กล้ากลับไปที่โรงพยาบาลแห่งนั้นอีกเลยต่อมาในภายหลังคุณก้อนก็ได้มีโอกาสไปฟังเทปการเดินธุดงค์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านพูดถึงการวิปัสสนากรรมฐานเวลาเดินธุดงค์ตามป่าไปเจอศพวิธีการพิจารณาควรทำอย่างไรจึงได้รู้ว่าสิ่งที่ตนเองทำไปนั้นไม่ถูกต้องท่านบอกว่าเวลาไปเจอศพอย่ายืนค้ำหัวหรือยืนต่อหน้าศพตรงๆให้ยืนเยื้องๆไปทางซ้ายหรือขวาและให้ยืนเหนือลมเพราะถ้าเราได้กลิ่นของศพจะทำให้เรารู้สึกผะอืดผะอมแล้วก็อยากจะอาเจียนการแสดงอาการเหล่านี้ต่อหน้าศพถือเป็นการไม่ให้เกียรติคนตายอีกทั้งการที่เราไปยืนตรงๆต่อหน้าศพมันจะไปขวางทางของพวกอสุรกายหรือพวกผีเปรตที่จะมากินน้ำเลือดน้ำหนองของศพหากผู้นั้นกำลังดวงตกก็จะผ่านทำให้ถูกสิ่งอัปมงคลกระทำเอาง่ายๆแล้วหลังจากนั้นไม่นานคุณก้อนก็ได้เดินทางกลับไปที่วัดระยองอีกครั้งเขาได้เล่าเรื่องที่พบเจอมาให้กับหลวงพี่รูปหนึ่งฟังพอหลวงพี่ได้ฟังก็อยากจะไปดูอาจารย์ใหญ่ที่โรงพยาบาลแห่งนั้นคุณก้อนก็เลยจำใจต้องพาไปทั้งที่ไม่อยากกลับเข้าไปที่นั่นอีกนอกจากจะพาหลวงพี่ไปแล้วก็ยังมีน้องคุณก้อนกับพระลูกวัดตามไปด้วยอีกหนึ่งรูปรวมเป็น4คนพอไปถึงที่โรงพยาบาลก็เหมือนเดิมกลิ่นฟอร์มาลีนลอยฟุ้งอยู่ทั่วบริเวณแล้วคุณก้อนก็ได้พาทั้งหมดขึ้นไปดูร่างของอาจารย์ใหญ่เวลาผ่านไปสักพักทั้งหมดก็พากันลงมาข้างล่างแล้วคุณก้อนก็ได้ถามน้องว่าได้กลิ่นฟอร์มาลีนหรือเปล่าซึ่งน้องก็ตอบว่าได้กลิ่นแรงมากฉุนจนแสบจมูกจากนั้นคุณก้อนก็ได้ถามกับหลวงพี่แต่แปลกตรงที่หลวงพี่ทั้งสองรูปบอกว่าไม่ได้กลิ่นอะไรเลยคุณก้อนก็เลยคิดว่านี่คงเป็นการแสดงความให้เกียรติพระภิกษุสงฆ์ของเหล่าอาจารย์ใหญ่คุณทวดยังอยู่เมื่อครั้งที่คุณทวดละไม้ของผมถึงแก่กรรมพวกเขาที่อยู่บ้านเดียวกันกับท่านก็กลัวกันมากถึงมากที่สุดเลยครับคุณทวดละไม้เป็นหญิงชราวัย98ปีร่างอ้วนใหญ่ผมยาวหน้าบึ้งตึงตลอดเวลาเพราะท่านเป็นคนดุเจ้าระเบียบเนี้ยไปทุกกระดิเดิมทีท่านเป็นคุณครูครับในยุคสมัยของท่านนั้นใครทำผิดก็เป็นโดดเคียนเรียกว่าลงโทษให้เข็ดลาบชนิดที่ว่าเอาให้งอหัวไม่ขึ้นกันเลยทีเดียวใครต่อใครก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบ้านผมน่ะโชคดีเสียจริงๆเพราะเป็นครอบครัวที่อายุยืนคุณทวดอายุ98คุณปู่76พ่อ46และผมก็16เป็นลูกคนสุดท้องในพี่น้อง3คนเรื่องที่ว่าโชคดีก็มีส่วนถูกเพราะคุณทวดละไม้ท่านเอ็นดูผมรักผมมากแต่ท่าทีที่ท่านแสดงออกนั้นไม่ใช่ดึงผมเข้าไปกอดรัดหรอกครับอย่างดีท่านก็ลูบหัวและมองผมด้วยสีหน้าเอ็นดูถึงแม้ว่าท่านจะอายุขนาดนี้แล้วแต่ท่านก็ดูไม่แก่สักเท่าไหร่
บางคนที่มาเห็นยังทายอายุท่านสัก90ท่านแข็งแรงครับและเมื่อท่านตายท่านก็จากไปอย่างสงบท่านไปง่ายมากเป็นหวัดอยู่ 3-4 วันไม่แสดงอาการทุกข์ทรมานอะไรเลยสักนิดท่านเพียงแต่นอนนิ่งๆซึมๆไม่พูดไม่จาไม่กินข้าวแล้วก็หลับไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยท่านสิ้นลมไปในห้องนอนของท่านที่อยู่บนชั้น2ของตัวบ้านพ่อผมไปแจ้งกับอำเภอแจ้งทางวัดแล้วก็มีสัปเหร่อหรือเจ้าหน้าที่ของทางวัดมาจัดการศพให้ถึงบ้านจริงๆผมไม่อยากเรียกว่าศพเลยครับมันฟังดูน่ากลัวพิลึกถึงเวลาจะผ่านมาเกือบ2ปีเต็มแล้วแต่ผมก็ไม่มีวันลืมวันนั้นเลยผมนั่งอยู่ข้างเตียงท่านแอบจับเท้าที่เย็นชืดจนผมต้องสะดุ้งเมื่อไปแตะเข้าถึงได้รู้ว่าคนตายนี่เย็นอย่างนี้นี่เองเย็นประหลาดๆเย็นเฉียบจนผมขนลุกผมดูเจ้าหน้าที่กรีดเส้นเลือดที่ข้อเท้าของท่านแล้วก็อัดยาฟอร์มาลินขันเน่าเข้าไปทำให้ใบหน้าของท่านดูบวมๆแปลกไปจากเดิมมีอยู่ตอนหนึ่งที่เส้นเลือดตรงแก้มของท่านนั้นพองตามแรงอัดแล้วก็มีเลือดพุ่งปรี๊ดออกมาเจ้าหน้าที่อีกคนต้องเอาสำลีไปกดไว้ขณะที่อีกคนหนึ่งก็อัดน้ำยาต่อเมื่อเสร็จงานแล้วเขาก็เอาท่านใส่เปลหามลงๆก่อนที่จะนำร่างขึ้นรถตู้แล้วพาไปที่วัดนับตั้งแต่นั้นมาห้องนอนของท่านก็กลายเป็นห้องที่น่ากลัวมันดูอึมครึมอย่างบอกไม่ถูกคุณปู่ไม่ยอมให้ทิ้งที่นอนหมอนมุ้งแม้แต่ผ้าห่มที่เปื้อนน้ำเหลืองปนน้ำยากันเน่าคุณปู่ก็เอาไปซักแล้วมาพับไว้ที่เดิมห้องนอนของคุณทวดก็ยังคงสภาพเดิมเหมือนตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าผมแน่ใจว่าท่านยังอยู่ที่นี่ไม่ได้จากไปไหนคนเราอยู่มาเนิ่นนานยาวนานกว่าใครๆท่านย่อมผูกพันกับที่อยู่ของท่านผมรู้สึกแบบนั้นแต่ก็ไม่มีใครยอมอยู่ชั้น2ของบ้านอีกเลยนะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่ก่อนคุณลุงคุณป้าอยู่ห้องข้างๆท่านนี่ก็ย้ายลงมาหมดมาอยู่กับคุณปู่ที่ชั้นล่างส่วนผมกับพ่อแม่และพี่ๆก็ค่อยยังชั่วหน่อยที่มีเรือนเล็กอยู่ข้างๆตึกใหญ่พวกแม่บ้านก็มีเรือนของเขาอยู่อีกด้านหนึ่งหลังจากที่คุณทวดตายไปผมก็คิดถึงท่านมาใจหายพิกลผมเคยเดินขึ้นไปบนห้องของท่านในบ่ายวันหนึ่งพอเปิดประตูเข้าไปผมก็นึกยังไงไม่รู้ถึงจะไม่ได้เห็นด้วยตาแต่ก็รู้สึกว่าท่านยังนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกเหมือนแต่ก่อนทันทีที่คิดเช่นนั้นเก้าอี้ก็โยกเบาๆผมนิชาว่าไปทั้งตัวรีบยกมือไหว้ก่อนที่จะถอยกลัวออกมาจากห้องในทันทีคุณป้าบอกว่าผมกล้ามากๆที่เข้าไปในห้องนั้นได้ซึ่งตัวผมเองก็ไม่รู้ว่ามีอะไรมาดลใจให้ทำแบบนั้นคุณป้าบอกว่าอีกนานกว่าจะกล้าขึ้นไปข้างบนเพราะทุกวันนี้ขนาดนอนอยู่ข้างล่างก็ยังกลัวแต่ก็น่าเห็นใจครับเพราะว่าการจัดการกับศพของท่านมันคงจะติดตาคุณป้าอยู่ไม่หายมีอยู่คืนหนึ่งขณะที่ผมกำลังจะเข้านอนก็เดินไปปิดหน้าต่างเพราะลมแรงและผมก็ถึงกับสะดุ้งเพราะเห็นไฟบนห้องของคุณทวดนั้นเปิดสว่างโร่ผมออกมาบอกกับคุณพ่อทันทีที่บอกพ่อก็หน้าซีดเลยครับพ่อบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไฟในห้องของคุณทวดนั้นเปิดได้เองคืนก่อนก็ทีหนึ่งแล้วแล้วก็ไม่มีใครกล้าขึ้นไปปิดจนรุ่งเช้าครั้งนี้ก็เหมือนกันปล่อยไว้อย่างนั้นแหละไว้ตอนสายๆค่อยให้ใครขึ้นไปปิดแต่ก็ยังดีนะครับที่คนในบ้านของเราไม่มีใครเห็นท่านมาหาแต่บุรุษไปรษณีย์นี่สิครับเขาไม่รู้ว่าท่านเสียแล้ววันหนึ่งเขาก็เอาจดหมายมาหย่อนตรงตู้รับจดหมายหน้าบ้านเราแล้วเขาก็มองขึ้นไปบนหน้าต่างชั้น2พลางยกมือขึ้นไหว้คุณป้าเป็นคนที่เห็นบุรุษไปรษณีย์ทำอย่างนั้นและคุณป้าก็คิดว่าเขาต้องเห็นคุณทวดแน่แต่คุณป้านี่ก็ปิดปากเงียบไม่ถามไถ่ให้ต้องขนหัวลุกกันเสียเปล่าๆตัวผมเองก็สวดมนต์ก่อนนอนแล้วก็กราบคุณทวดขอให้ท่านนั้นคุ้มครองเราแต่ก็อย่ามาให้เห็นเลยครับถึงผมจะรักท่านมากแต่ผมก็กลัวผีและเรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับผีกะแฝงร่างเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ได้ประสบด้วยตัวเองเป็นเรื่องที่มาจากการเล่าสู่กันฟังของญาติผู้ใหญ่ที่ท่านเจอมาด้วยตัวท่านเองด้วยความที่อยู่บ้านนอกในยุคก่อนๆป่าจะค่อนข้างเยอะพื้นที่ในการปลูกป่าสมัยก่อนจะต้องอาศัยการจับจองและการแผ้วถางเองดังนั้นบริเวณของบ้านเราเลยเป็นทุ่งนาที่ติดกับภูเขาและในบริเวณนั้นอยู่กันแค่เครือญาติเพียวๆไม่มีคนนอกสายเลือดเลยและภาคเหนือจะมีเรื่องเล่าผีสางค่อนข้างเยอะที่ไม่พูดไม่ได้เลยนั่นก็คือผีกะผีกะของภาคเหนือจะอารมณ์คล้ายๆกับผีปอบทางภาคอีสานแต่อันนี้ที่มาจากผีบรรพบุรุษที่ชาวบ้านเลี้ยงเอาไว้เลี้ยงไม่ดีก็เลยหันมากินเครื่องในลูกหลานแทน
ทั้งนี้ผีกะยังสามารถจำแลงเป็นสัตว์ต่างๆได้มากมายอีกด้วยคนที่เลี้ยงผีกะจะมีสิ่งให้จับสังเกตได้ก็คือกลางวันจะหน้าตาธรรมดาค่อนข้างไปทางแย่แต่พอตกกลางดึกเท่านั้นแหละจะหน้าตาหล่อสวยกันขึ้นมาทันทีและอีกสิ่งหนึ่งตามที่ได้ยินเขาเล่าสืบกันมาก็คือคนที่เลี้ยงผีกะก็จะมีวอกหรือว่าลิงขนาดเล็กนั่งอยู่บนบ่าคอยเลียหน้าเลียตาเจ้าของและเวลาไปไหนก็จะมีนกแสกบินนำเสมอเรื่องที่จะเล่านี้ก็มีอยู่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงที่เป็นเครือญาติจะมีป้าสะใภ้คนหนึ่งแต่งงานเข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านนี้สมัยนั้นเราก็ยังไม่เกิดเลยครับเป็นผู้หญิงหน้าตาธรรมดาบ้านๆตัวเล็กๆผิวสองสีขอแทนแกว่าป้าท้อนะครับป้าท้อเป็นคนที่ขวัญอ่อนและปากไวต้นสายปลายเหตุของเรื่องนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าแกไปทำอะไรอีท่าไหนถึงได้ไปถูกตาต้องใจผีกะตัวหนึ่งเข้าด้วยความที่พื้นที่แถวบ้านนั้นเป็นป่าค่อนข้างเยอะบวกกับสมัยนั้นที่เป็นพื้นที่จังหวัดที่เปิดทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอย่างถูกกฎหมายป่าสักจึงมีจำนวนมากเต็มไปอยู่ทั่วบริเวณหลังจากออกไปข้างนอกมาป้าท้อก็มีอาการแปลกๆดูลุกลี้ลุกลนปากก็พร่ำบอกแต่ว่ามีคนตามมาไม่หยุดปากหัวแกก็คือลุงรามแกก็วิตกว่าเมียนั้นเป็นอะไรทำไมพูดจาประหลาดประหลาดด้วยความที่ไม่เชื่อก็เลยนิ่งเฉยและปล่อยให้ป้าท้อแกเพ้ออยู่อย่างนั้นจนฟ้านั้นเริ่มมืดแล้วเข้านอนคืนนั้นป้าท้อไม่สงบเลยนอนไม่ได้หวาดกลัวทุกสิ่งจนกระทั่งเช้าแล้วลุงรามก็เลยนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับแม่ของแกซึ่งก็คือยายสาตัวของยายสานั้นนับถือศาสนาคริสต์และก็เป็นเพียงคนเดียวในบ้านที่ในตอนนั้นไม่นับถือศาสนาพุทธตามลูกผัวเพราะว่าตระกูลของแกนั้นนับถือศาสนาคริสต์กันมาหลายชั่วอายุคนแล้วแกจึงบอกให้พิสูจน์ด้วยการนำแป้งฝุ่นไปโรยไว้ตรงขั้นบันไดบ้านซึ่งบ้านของลุงรามและป้าท้อเป็นบ้านไม้บันไดเป็นซี่ซี่โปร่งๆแบบบ้านตามชนบทในสมัยก่อนหลังจากโรยแป้งเสร็จแล้วก็ให้ป้าท้อเดินขึ้นไปบนบ้านชั้น2เพียงคนเดียวแล้วมันก็เกิดสิ่งประหลาดที่ทำให้ทุกคนแทบหยุดหายใจมันได้ปรากฏรอยเท้าขนาดใหญ่ตามหลังป้าท้อไปติดๆแกที่หันมาเห็นก็ซุดตัวหวบลงไปด้วยความกลัวทีนี้ป้าก็พร่ำแต่พูดว่ามันจะเอากูไปจนลุงรามนั้นอยู่ไม่สุขจะต้องรีบพาเมียแกไปหาพระแถวบ้านแต่จนแล้วจนรอดเจ้าผีตัวดีมันก็ไม่ยอมออกไปทั้งยังสำแดงเดชอาละวาดเข้าสิงไม่หยุดไม่หย่อนเจ้าผีกะตัวปัญหามีการแอบอ้างท้าความไปว่าป้าท้อเมื่อชาติที่แล้วเคยอยู่เป็นคู่ผัวเมียกับมันมาก่อนมันตามหามานานแสนนานและวันนี้มันก็เจอแล้วมันจะเอาป้าท้อนั้นไปอยู่ด้วยอาการของคนผีเข้าก็จะมีลักษณะอาการที่แตกต่างกันออกไปบ้างก็ร้องไห้คำรามกรีดร้องแต่ของพระท้อนี่แสดงออกมาในลักษณะอาการขึงขังบึ้งตึงที่อกชกหัวจนร่างกายแกบอบช้ำไปหมดเดือดร้อนผัวแกกับบรรดาญาติญาติต้องพากันกดจับแกไว้กับที่พระประจำวัดนี้ท่านก็ทั้งพรมน้ำมนต์สวดคาถาใช้สารพัดวิธีต่างๆขับไล่แต่ก็ยิ่งกลับทำให้มันอาละวาดหนักขึ้นจากท่าทีที่บึ้งตึงเปลี่ยนเป็นกรัดเกรี้ยวดูถูกเสียงหัวเราะเย้ยหยันของผู้ชายดังออกมาจากปากของป้าท้อดังสนั่นไปทั่วสารวัดกูไม่กลัวหรอกเป็นแค่พระกระจอกกระจอกจะมาไล่กูและด้วยจนปัญญาท่านก็เลยแนะนำให้ไปหาพระเกจิดังๆท่านอื่นลุงรามก็เลยจะต้องพาร่างป้าท้อที่มีผีกะแฝงอยู่ย้ายไปยังวัดอื่นแต่จนแล้วจนรอดก็อีหรอกเดิมยิ่งพระเก่งมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งสำแดงเดชมากเท่านั้นถ้อยคำท้าทายมากมายถูกพ่นออกมาไม่หยุดหย่อนจนวันนั้นทั้งวันสุดท้ายแล้วลุงรามก็เลยจะต้องจำใจพาป้าท้อกลับบ้านมาก่อนพอมาถึงบ้านได้มันก็ยอมออกไปแต่โดยดีแต่มันก็ยังคงวนเวียนอยู่ใกล้ๆป้าท้อทั้งทำเสียงโครมครามเสียงกระทืบเท้าและจะหนักขึ้นเมื่อลุงรามมาอยู่ใกล้ๆแกและเมื่อพึ่งพาไม่ได้ลุงรามก็เลยเบี่ยงเข็มไปหาทางหมอผีแทนเช้าวันถัดมาลุงรามก็พาป้าท้อเดินทางข้ามอำเภอไปหาหมอผีชื่อดังเจ้าหนึ่งตลอดการเดินทางป้าท้อก็เอาแต่บ่นพึมพำว่ามันอยู่ตรงนั้นตรงนี้จนทุกคนพากันขวัญผวากันไปหมดจากร่างกายที่เคยเต็มอิ่มตอนนี้ป้าท้อนั้นดูซูบผอมทั้งที่ผ่านไปยังไม่ถึง3วันซะด้วยซ้ำและพอมาถึงตาของหมอผีโดยปกติพวกที่เขามีวิชาอาคมก็มักจะมีสารพัดสิ่งของขลังไว้ใช้มากมายรวมถึงหมอผีท่านนี้ด้วยเริ่มต้นด้วยหง่าช้างนำมาทิ่มแทงตามร่างกายพอกระทบกับผิวหนังป้าท้อเท่านั้นมันก็โผล่มาสิงอย่างกับนัดหมายเอาไว้ไม่มีแม้แต่เสียงร้องโหยหวนมีเพียงเสียงหัวเราะแหบห้าวกังวานแทนมันเริ่มท้าทายอาจารย์หมอท่านนี้ทันทีดังนั้นสารพัดของขลังจึงประโคมใส่ร่างป้าท้อไม่หยุด
หากแต่ผลก็ยังเหมือนเดิมมันไม่ออกและไม่ยอมไปไหนเมื่อหมอผีเจ้าแรกปราบไม่ลงเจ้าที่2 3และ4จึงตามมาแต่ทุกครั้งผลลัพธ์ก็ออกมาแบบเดิมจนเจ้าสุดท้ายถึงกับเอ่ยปากออกมาว่าตอนมีชีวิตอยู่มันคงมีวิชาไอ้ผีกะตัวนี้มันถึงได้แก่กล้าขนาดนี้แล้วกับคำสรรเสริญเยินยอมันตีอกชกมืออย่างพอใจบอกว่าอย่าพยายามมาขัดขวางทางรักของมันยังไงซะมันก็จะเอาพระท้อไปเป็นเมียมันเสียให้ได้ทางลุงรามที่จนปัญญาเมื่อทำอะไรไม่ได้ก็เลยจำใจจะต้องพาพระท้อและผีกะตัวนี้กลับบ้านอีกครั้งพูดถึงยายสาที่รออยู่ที่บ้านหลังจากที่ลูกชายพาสะใภ้แกหายไปเกือบทั้งวันก็นั่งคิดนอนคิดไม่ตกก็เลยมาหายายของผมที่บ้านขอคำแนะนำปรึกษาซึ่งบ้านของผมนับถือศาสนาคริสต์กันหมดจึงลงเอยด้วยการแนะนำให้ป้าทอไปที่โบสถ์เพื่อประกอบพิธีของศาสนาคริสต์ซึ่งบ้านของเรานับถือนิกายโปรเตสแตนต์ผมเป็นคนคริสเตียนไม่ใช่คริสตังซึ่งนับถือนิกายคาทอลิกเช้าวันรุ่งขึ้นยายสาก็เลยพาลุงหลามและป้าท็อปเดินทางไปที่โบสถ์ใกล้บ้านซึ่งทางนั้นเองก็ได้รับการติดต่อมาแล้วว่ายายสาจะพาลูกสะใภ้มาเนื่องจากว่าโดนผีเข้าพอทุกคนไปถึงก็ไม่รอช้าพาป้าท็อปเข้าไปด้านในตรงแท่นพิธีจากนั้นศาสนาจารย์ซึ่งก็คล้ายๆกับบาทหลวงแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดก็เริ่มทำการอธิษฐานปกติชาวคริสต์จะมีการอธิษฐานกันอยู่เนืองๆทั้งสารภาพบาปอ้อนวอนและต่างๆนานาก็จะคล้ายๆการสวดมนต์ของชาวพุทธซึ่งในครั้งนี้ศาสนาจารย์ทุกคนจึงพากันอธิษฐานช่วยป้าท้อในการขับไล่ผีกะอย่างเต็มที่หลายๆท่านอาจจะงงว่ามันเกี่ยวอะไรกันยังไงมันเป็นวิธีช่วยแบบไหนผมขออธิบายแบบนี้นะครับในศาสนาคริสต์เราจะไม่มีการนับถือผีเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าวิญญาณเมื่อเรานับถือพระเจ้าผีจึงไม่กล้ามายุ่งเกี่ยวหากแต่ยังขัดแย้งเพราะเห็นในหนังฝรั่งก็ยังโดนผีเข้ากันโครมแต่นั่นก็ไม่ใช่ผีนะครับสิ่งเหล่านั้นก็คือสาวกและซาตานดังนั้นการอธิษฐานขับไล่จึงเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาจะพึงกระทำในสถานการณ์แบบนี้ของทางคาทอลิกเขาก็มีวิธีไล่ผีนะครับเหมือนในหนังเรื่อง The Conjuring เลยแล้วการอธิษฐานขับไล่ก็เริ่มต้นขึ้นและถูกแทรกด้วยเสียงร้องของพระท้อเสียงใหญ่แหบแผดร้องอย่างกับเจ็บปวดร่างของพระท้อดิ้นทุรนทุรายปากก็บอกว่าพอแล้วกลัวแล้วอย่างไม่หยุดลุงหลามที่ยืนดูอยู่ก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยเมียแต่ยายสาก็รั้งลูกชายแกเอาไว้บอกให้ทนถ้าอยากให้ป้าทอนั้นรอดแล้วก็ไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนสุดท้ายผีกะตัวนั้นมันก็เริ่มพ่ายแล้วก็ถอยออกไปป้าทอที่ได้สติก็พลั้งพลูน้ำตาออกมาไม่ขาดสายด้วยความศรัทธาแกก็เลยขอเปลี่ยนศาสนาและหันเข้าหาพระเจ้าตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงทุกวันนี้แกก็ไม่เคยโดนผีเข้าอีกเลยปลอที่ออกมาเล่าผมไม่ได้มีเจตนาหมิ่นศาสนาใดๆทั้งสิ้นเพราะแต่ละความเชื่อแต่ละศาสนาก็ล้วนแล้วสอนให้คนเป็นคนดีกันทั้งนั้นบางครั้งคนนับถือศาสนาคริสต์ก็หันไปนับถือศาสนาพุทธในขณะที่ศาสนาพุทธก็ยังมีคนเบนมานับถือศาสนาคริสต์ได้เช่นกันจากเรื่องนี้ก็เลยอยากจะมองว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับและเรื่องทั้งหมดก็มีอยู่เพียงเท่านี้คืนฟ้าแลบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องผีแต่มันเป็นเรื่องเล่าที่ผมอยากจะนำมาแชร์เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์คือช่วงหลังๆมานี้ผมได้คุยกับเพื่อนเก่าสมัยมัธยมคนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่มันชื่อตั้งครับรู้จักกันมาตั้งแต่ม.4ประมาณอาทิตย์ก่อนมันมาเยี่ยมห้องผมพอดีคืนนั้นผมก็เลยเล่าเรื่องผีให้มันฟังเพราะว่ามันชอบเรื่องผีมากๆคุยไปคุยมามันก็เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังมันบอกว่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์จริงของแฟนมันสมมุติว่าชื่อเอนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นสมัยที่เอยังเรียนอยู่ชั้นประถมน่าจะประมาณประถม5ไม่ก็ประถม6ครับเอเป็นลูกสาวคนเดียวเป็นลูกครึ่งไทยจีนหน้าตาน่ารักสมวัยเอพักอยู่แถบชานเมืองกับพ่อแม่บ้านของเอเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วห้องนอนของเอก็จะอยู่ติดกำแพงบ้านพอดีแถมกำแพงก็ยังค่อนข้างเตี้ยอีกด้วยตรงหน้าต่างห้องนอนก็จะมีม่านอยู่โดยปกติเอจะปิดม่านไว้ตลอดแต่ไม่ได้ปิดหน้าต่างคือมันจะมีประตูมุ้งลวดอยู่แต่มันล็อกไม่ได้เอาไว้แค่กันพวกแมลงแต่ก็ยังสามารถให้ลมจากข้างนอกพัดเข้ามาในห้องได้อยู่เหมือนให้อากาศถ่ายเทสะดวกอะไรประมาณนั้นครับทีนี้อยู่มาคืนหนึ่งเอก็กำลังจะหลับพอมองไปที่หน้าต่างก็เห็นม่านกำลังขยับคล้ายๆกับโดนลมพัดแต่เอก็ไม่คิดอะไรเพราะว่าเห็นจนชินแล้ว
วันไหนที่มีลมแรงๆมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่วันนี้ที่แปลกก็คือเวลาที่เอมองผ่านม่านออกไปก็จะเห็นแสงสว่างแวบๆมาเป็นระยะคือเอบอกว่าเพียงชั่วพริบตาข้างนอกมันก็จะสว่างจ้าไปหมดเอก็เลยคิดในแง่ดีว่ามีฝาแลบพายุน่าจะเข้าและด้วยความที่ยังไม่ค่อยง่วงเอก็เลยนึกถึงที่เคยเรียนมาว่าถ้าหากเห็นฟ้าแลบแล้วก็จะได้ยินเสียงฟ้าร้องตามมาแล้วเอก็จำได้ว่าเสียงฟ้าร้องจะตามมาภายใน10วินาทีทีนี้พอเห็นแสงนั่นอีกครั้งเอก็เลยลองนับในใจดูแต่มันก็ไม่มีเสียงใดๆตามมาอย่างที่คิดเอรู้สึกแปลกใจอยู่พอสมควรได้แต่นอนดูแสงแวบๆพวกนั้นท่ามกลางผ้าม่านที่ยังคงปลิวไหวไปมาแต่ขณะนั้นเอก็ไม่ได้รู้สึกเย็นสบายแต่อย่างใดไม่รู้สึกซะด้วยซ้ำว่ามีลมพัดเข้ามาในห้องแล้วด้วยความที่ยังเป็นเด็กเอก็เลยไม่คิดอะไรมากคิดแต่ว่าเสียงฟ้าร้องมันคงดังอยู่ไกลเกินกว่าที่จะเดินทางมาถึงจากนั้นเอก็ปล่อยหลับไปพอคืนต่อมาเอก็ยังคงเห็นเหมือนเดิมเลยครับภาพของผ้าม่านที่นูนเข้ามาแล้วพลิ้วไหวเป็นคลื่นเหมือนกับมีอะไรดันมาจากข้างนอกตามมาด้วยแสงฟ้าแลบที่ไม่มีเสียงพวกนั้นเอนอนจ้องหน้าต่างอยู่พักใหญ่ไอ้ตั้งมันบอกผมว่าเมื่อเอได้เห็นภาพนั้นมันก็ทำให้เอรู้สึกผ่อนคลายอย่างบอกไม่ถูกคล้ายๆว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันช่วยให้เอนอนหลับได้ลงทั้งๆที่ยังไม่ง่วงเอบอกว่าเห็นแบบนี้อยู่ประมาณ3คืนติดกันเลยครับตื่นมาตอนเช้าก็ไม่มีร่องรอยฝนตกแต่อย่างใดแล้วเอก็ไม่ได้บอกพ่อกับแม่ด้วยเพราะคิดว่าคงไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรทีนี้คืนที่4ทุกอย่างก็กลับสู่ภาวะปกติผ้าม่านก็อยู่นิ่งไม่ไหวติงแสงพวกนั้นก็ไม่มีอีกแล้วคืนนั้นเอนอนรอว่ามันจะมีให้เห็นอีกไหมแต่ยิ่งรอนานเท่าไหร่มันก็ไม่มาเอก็เลยคิดว่าพายุลูกนั้นคงพัดผ่านไปแล้วแต่เอก็ยังคงแอบคิดถึงมันอยู่นิดๆเพราะเวลาที่มองแสงนั้นผ่านผืนผ้าม่านที่ปลิวไหวมันก็ทำให้เอนั้นนอนหลับได้ง่ายขึ้นและณจุดนี้ไอ้ตั้งมันก็บอกผมว่าตัวแฟนของมันเองก็ยังอธิบายความรู้สึกไม่ถูกเหมือนกันแต่ทว่าในคืนนี้เอกลับได้ยินเสียงคนเดินไปมาอยู่ข้างนอกมีเสียงผู้ชายคุยกันพึมพำแทบตลอดทั้งคืนมันทำให้เอรู้สึกกลัวจึงพยายามที่จะข่มตานอนแล้วก็เผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เช้าวันรุ่งขึ้นก็เป็นเช้าวันเสาร์ครับเอตื่นสายแล้วพอตื่นขึ้นมาก็เห็นพ่อกับแม่นั่งคุยอยู่กับตำรวจอยู่ที่หน้าบ้านแต่ในตอนนั้นเอก็ยังไม่รู้สึกตื่นเต้นหรือตกใจอะไรจนกระทั่งพ่อกับแม่เรียกให้เอออกไปให้ปากคำกับตำรวจด้วยสีหน้าที่เป็นกังวลจนเอนั้นสังเกตเห็นได้มีตำรวจอยู่2นายแล้วก็มีเพื่อนบ้านที่เป็นคุณป้าอายุ50กว่าอีก1คนตำรวจทั้ง2ผลัดกันถามเอว่าช่วง 3-4 คืนที่ผ่านมาเห็นหรือได้ยินอะไรผิดปกติหรือเปล่าเอก็เล่าเรื่องฟ้าแลบที่เห็นให้ฟังพวกตำรวจก็เอาแต่จดสิ่งที่เอพูดลงในสมุดโน้ตพอคุยเสร็จตำรวจนายหนึ่งก็เข้าไปตรวจในบ้านส่วนอีกคนก็ออกไปตรวจนอกบ้านเหมือนพยายามหาร่องรอยอะไรสักอย่างและทันใดนั้นตำรวจนายหนึ่งก็เรียกพ่อกับแม่เอเข้าไปดูในห้องนอนเอเดินตามเข้ามาตำรวจนายนั้นค่อยๆยื่นมือไปเปิดผ้าม่านที่ปิดอยู่และภาพที่เห็นก็คือประตูมุ้งลวดกันยุงบานนั้นมันได้ถูกเปิดจนสุดแล้วก็ไม่มีใครรู้เลยว่ามันเปิดอยู่แบบนี้มานานแค่ไหนแล้วพ่อกับแม่เอตอนนั้นถึงกับหน้าถอดสีเลยครับช็อกจนแทบทำอะไรไม่ถูกเป็นห่วงลูกๆมากและหลังจากที่ตำรวจไปแล้วพ่อกับแม่ก็เรียกให้เอไปนั่งคุยกันบนเตียงแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังพ่อกับแม่บอกว่าเมื่อคืนก่อนคุณป้าข้างบ้านแกกำลังจะเข้านอนซึ่งห้องนอนแกก็อยู่ชั้น2พอกำลังจะปิดหน้าต่างสายตาของแกก็เหลือไปเห็นผู้ชายท่าทางแปลกๆคนนึงมันยืนอยู่นอกหน้าต่างห้องเอแต่แค่ยืนอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเหมือนว่าลังเลใจอะไรสักอย่างป้าแกรู้ว่าไม่ใช่คนในครอบครัวแล้วบวกกับท่าทางที่มีพิรุธแกก็เลยโทรแจ้งตำรวจคืนนั้นตำรวจมาถึงแต่คนร้ายก็ดันไหวตัวทันหนีไปได้ซะก่อนตำรวจก็เลยมาคุยกับพ่อแม่เอแต่พ่อแม่เอไม่อยากไปปลุกเอเพราะคิดว่าเอนั้นนอนอยู่ก็เลยนัดตำรวจมาคุยในเช้าวันถัดไปแทนและทั้งคืนนั้นพ่อของเอก็เลยตื่นอยู่ตลอดคอยเดินตรวจตารอบๆ บ้านเผื่อว่าคนร้ายมันจะกลับมาอีกแต่ก็ไม่เจออะไรโชคดีที่วันต่อมาตำรวจก็จับคนร้ายได้เป็นชายวัยรุ่นต่างถิ่นพื้นฐานทางบ้านค่อนข้างเป็นคนมีฐานะแต่มีนิสัยชอบขโมยชุดชั้นในผู้หญิงแล้วก็เคยโดนจับคดีแอบถ่ายอยู่ 2-3 ครั้งก่อนที่จะถูกปล่อยตัวออกมาและที่น่ากลัวที่สุดคือพอตำรวจไปค้นบ้านชายคนนั้นสิ่งที่พบก็คือกล้องถ่ายรูปแบบใช้แฟลชที่ภายในมีเมมโมรี่การ์ดบรรจุรูปถ่ายของเอเอาไว้หลายสิบรูป
เป็นรูปถ่ายขณะที่เอกกำลังนอนอยู่บนเตียงโดยถูกถ่ายผ่านช่องระหว่างผ้าม่านเข้ามาไม่มีใครอยากคิดเลยว่าถ้าในคืนนั้นป้าข้างบ้านไม่เข้ามาเห็นซะก่อนมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสุดสยองห้อง317หนิงเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทเอกชนรายใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพวันหนึ่งเธอต้องเป็นตัวแทนของบริษัทไปสัมมนาที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลา3วันโดยเธอได้รับเลือกให้ไปคู่กับเพื่อนรุ่นพี่ที่ทำงานของเธอที่ชื่อว่าการซึ่งทั้งสองคนมักจะได้ร่วมไปสัมมนาด้วยกันบ่อยๆจึงสนิทสนมกันทั้งคู่จะเดินทางด้วยเครื่องบินโดยมีทีมงานทางผู้จัดงานจะเอารถตู้มารอรับที่สนามบินเพื่อรับผู้ร่วมสัมมนาเดินทางไปยังโรงแรมที่พักหลังจากที่ทั้งคู่นั่งรอจนคนเต็มรถแล้วก็ได้เริ่มออกเดินทางไปยังโรงแรมซึ่งโรงแรมนี้อยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่โดยทางเจ้าของงานได้จัดห้องพักไว้ให้เรียบร้อยแล้วเมื่อมาถึงที่โรงแรมหนิงและการสังเกตว่าโรงแรมนี้ดูจากข้างนอกนั้นแล้วค่อนข้างเก่าน่าจะเปิดมานานหลายปีการตกแต่งภายในก็ใช้เฟอร์นิเจอร์โบราณของทางเหนือมาตกแต่งแม้ว่าจะดูสวยงามดีแต่ก็แฝงไปด้วยความน่ากลัวอยู่เหมือนกันทั้งสองคนไปรับกุญแจจากทีมงานและได้ห้องหมายเลข317ห้องอยู่ที่ชั้น3ริมสุดทางเดินของชั้นทั้งสองคนเมื่อได้กุญแจห้องก็ตั้งใจจะขึ้นไปพักผ่อนเก็บข้าวของหนิงและการขึ้นมาบนห้องโดยมีพนักงานนำกระเป๋าขึ้นมาส่งให้หลังจากที่พนักงานเปิดห้องแล้วนำกระเป๋าเข้าไปเก็บไว้ในห้องเรียบร้อยก็เดินกลับออกมามองหน้าสองสาวแล้วก็รีบเดินจากไปโดยไม่รอเงินทิปทำให้ทั้งหนิงและการต่างก็งงกับอาการของพนักงานยกกระเป๋าเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าก็อยากจะเข้าห้องไปพักผ่อนมากกว่าในห้องพักเป็นห้องแบบเตียงคู่หนิงเลือกนอนเตียงใกล้หน้าต่างการนอนเตียงติดกับผนังห้องน้ำในห้องมีกลิ่นสีจางๆเหมือนเพิ่งทาสีใหม่ได้ไม่นานซึ่งทั้งสองคนก็คิดว่าน่าจะเป็นการรีโนเวทห้องพักตามปกติของโรงแรมหนิงและการนอนเล่นกันอยู่ในห้องเพราะว่าช่วงเช้าของวันนี้ยังไม่มีกิจกรรมอะไรจะมีก็แต่ช่วงเย็นที่เป็นงานเลี้ยงต้อนรับซึ่งทั้งสองก็วางแผนไว้ว่าหลังจากที่เข้าร่วมงานช่วงเย็นสักพักก็จะออกไปเดินเที่ยวในเมืองพอตกเย็นทั้งหนิงและการก็ลงมาร่วมงานเลี้ยงที่ทางทีมงานได้จัดขึ้นที่ห้องจัดเลี้ยงของโรงแรมสองสาวเข้าไปร่วมรับประทานอาหารได้สักพักก็ออกไปเดินเที่ยวในเมืองอย่างที่ตั้งใจเอาไว้หลังจากที่หนิงและการไปเดินเล่นที่ถนนคนเดินเสร็จก็ได้กลับมายังโรงแรมซึ่งตอนนั้นเวลาประมาณ4ทุ่มกว่าที่ล็อบบี้ของโรงแรมก็เงียบเพราะแทบจะไม่มีใครอยู่แล้วบรรยากาศเลยดูวังเวงกว่าเมื่อตอนกลางวันทั้งสองก็เลยกดลิฟต์เพื่อที่จะขึ้นไปยังห้องพักและเมื่อเข้าห้องมาทั้งสองก็แยกย้ายกันไปทำภารกิจส่วนตัวเพื่อที่จะรีบเข้านอนเพราะว่าวันพรุ่งนี้ต้องรีบตื่นไปร่วมสัมมนาตั้งแต่เช้าเมื่อทั้งคู่จัดการภารกิจส่วนตัวเสร็จแล้วก็เตรียมตัวเข้านอนโดยดับไฟในห้องเปิดทิ้งไว้แค่เพียงไฟห้องน้ำเพื่อให้มีแสงสว่างให้พอมองเห็นแต่ทั้งหนิงและการก็ยังไม่หลับก็นอนคุยกันไปเรื่อยเปื่อยเมื่อคุยกันไปได้สักพักหนิงก็สังเกตว่าเสียงของการนั้นดูเงียบไปเธอก็คิดว่ารุ่นพี่ของเธอนั้นคงหลับไปแล้วและเมื่อชะโงกหน้าไปมองก็เห็นว่าการนั้นนอนหันหน้าเข้าผนังไปซะแล้วหนิงก็เลยไม่ได้สนใจแล้วก็เตรียมตัวนอนบ้างพอนอนไปได้สักพักใหญ่ๆหนิงก็รู้สึกว่ามีเสียงของคนเดินอยู่ในห้องและเมื่อเธอลืมตาขึ้นมาดูก็พบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินวนอยู่ที่ปลายเท้าของเธอทั้งสองคนผู้หญิงคนนั้นสวมชุดคลุมสีแดงยาวตัวของเธอนั้นขาวซีดผมยาวประบ่าเดินก้มหน้าวนไปวนมาแล้วก็ไปหยุดที่ปลายเท้าของการตอนนั้นหนิงทำอะไรไม่ถูกได้แต่นอนจ้องนิ่งๆอยู่อย่างนั้นหญิงสาวชุดแดงยืนนิ่งอยู่ที่ปลายเท้าของการอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ค่อยๆก้มลงไปมองหน้าของการจนหน้านั้นเกือบแนบชิดติดกันแล้วก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับเดินมาทางเตียงของหนิงตอนนั้นหนิงพยายามที่จะดึงเอาผ้าห่มมาปิดหน้าของตัวเองเอาไว้แต่ตัวเธอนั้นไม่สามารถที่จะขยับได้ทำได้เพียงแค่หลับตาแต่หนิงก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นมายืนอยู่ข้างๆเตียงของเธอแล้วก็มีเส้นผมมาเขี่ยที่หน้าของเธอหนิงคิดว่าน่าจะเป็นเส้นผมของผู้หญิงคนนั้นแน่นอนและในตอนนั้นเองหนิงพยายามที่จะดิ้นให้หลุดจากภวังค์จะร้องกรีดลั่นห้องพร้อมกับกระโดดไปที่เตียงของการพร้อมกับเปิดไฟสว่างทั้งห้องหนิงมองไปรอบๆห้องหาร่างของหญิงสาวในชุดสีแดงก็ไม่เห็นแล้ว
ธอก็เลยตัดสินใจชวนการลงไปที่ล็อบบี้อีกรอบเพื่อที่จะสอบถามกับพนักงานว่าห้องนี้เคยมีอะไรมาก่อนหรือเปล่าและเมื่อลงไปเจอกับพนักงานของโรงแรมหนิงก็ร้องไห้โวยวายเป็นการใหญ่พร้อมทั้งถามเกี่ยวกับประวัติของห้องนี้แต่พนักงานก็ได้บอกว่าไม่มีอะไรน่าจะเป็นเพราะว่านอนต่างที่มากกว่าก็เลยฝันไปได้แต่บอกให้หนิงกับการกลับขึ้นไปนอนแต่ในตอนนั้นทั้งสองคนก็ยืนยันว่าจะไม่ยอมกลับขึ้นไปนอนในห้องนั้นอีกเป็นอันขาดกระทั่งหนิงเริ่มสงบสติอารมณ์ลงและก็ได้มานั่งคุยกับการเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วการจึงเล่าให้หนิงฟังว่าตอนที่นอนคุยกันอยู่นั้นเธอหันหน้าไปทางทิศที่หนิงนอนซึ่งด้านข้างนั้นเป็นหน้าต่างการเห็นมีผู้หญิงใส่ชุดสีแดงยืนอยู่ที่หน้าต่างซึ่งหน้าต่างนั้นอยู่ที่ชั้น3ด้านนอกก็ไม่มีระเบียงให้คนไปยืนได้เธอก็เลยตัดสินใจหันหน้าเข้าผนังแทนจากนั้นหนิงและการก็เลยไปขยันขยอถามกับพนักงานอีกคนครั้งนี้ก็เลยได้รับคำตอบว่าห้อง317นั้นเคยมีผู้หญิงทำงานกลางคืนแล้วมานอนกับแขกแล้วก็เสียชีวิตในห้องนั้นซึ่งปกติแล้วห้องนี้จะไม่เปิดให้แขกพักแต่คราวนี้มีการจองห้องเข้ามาเยอะก็เลยจะต้องเปิดให้เข้าพักพร้อมทั้งกล่าวขอโทษทั้งคู่เป็นการใหญ่หนิงกับการจึงตัดสินใจนั่งอยู่ที่ล็อบบี้จนถึงเช้าแล้วจึงให้พนักงานพาเข้าไปในห้องเพื่อที่จะเก็บข้าวของออกจากห้องและได้ย้ายไปพักที่โรงแรมใหม่ในทันทีสยองผีผู้หญิงผมยาวบนชั้น4ส่วนตัวตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอเรื่องผีหรือวิญญาณมาก่อนจนกระทั่งช่วงปี2555เป็นช่วงที่จบม .6 ใหม่ๆและกำลังเตรียมตัวเข้ามหาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีจำได้ว่าเป็นช่วงรับน้องรุ่นพี่ที่คณะจะชอบมานัดรวมตัวกันที่ตึกแฝดซึ่งก็เป็นหอในหญิงล้วนตึกจะหันหน้าเข้าหากันแล้วก็จะชอบพูดกันเสียงดังบางทีก็อยู่กันจนดึกดื่นเที่ยงคืนเรื่องเกิดช่วงรับน้องได้ประมาณวันที่3เวลาประมาณ4 ทุ่มผมจะชอบมีปัญหาเรื่องข้อเท้าอยู่บ่อยๆก็เลยจะไม่สามารถที่จะทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆได้อย่างเต็มที่เวลาจะเข้าเชียร์หรือเลิกเชียร์ก็เลยจะต้องถูกแยกออกจากกลุ่มไปนั่งอยู่บริเวณม้าหินอ่อนหน้าตึกแฝดตึกหนึ่งและด้วยความที่เป็นคนชอบมองนู่นนี่นั่นไปเรื่อยตาก็เหลือมองขึ้นไปบนชั้น4และสังเกตว่าริมระเบียงห้องหนึ่งผมเห็นผู้หญิงผมยาวมองไม่เห็นหน้าผมนี่ยาวมากๆยาวจนเห็นชัดเจนแม้จะอยู่ในความมืดก็ตามโดยในใจก็นึกคงจะออกมาดูว่าทำไมพวกนี้เสียงดังน่ารำคาญในตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ในใจก็แอบคิดว่าทำไมชั้น4ไม่มีห้องไหนเปิดไฟเลยซึ่งมันก็ผิดกับชั้น1ถึง3ที่ไฟนั้นสว่างเกือบทุกห้องและพอทำกิจกรรมเสร็จก็ได้แยกย้ายกันกลับหอแต่ก็ยังไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังได้แต่คิดวนๆไปว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นคนหรือผีคิดจะนอนไม่หลับไปเลยคืนนั้นเพราะว่าภาพผู้หญิงผมยาวคนนั้นมันยังคงติดตาอยู่จนรุ่งเช้าของอีกวันก็เลยตัดสินใจมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่เพื่อนเองก็บอกว่าอยู่ใกล้ๆกันก็มองขึ้นไปเหมือนกันก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยเห็นก็แต่ความมืดแล้วก็หัวเราะกลบเกลื่อนพอคุยกันไปได้สักพักทุกคนก็ต่างลงความเห็นว่าตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงเวลานอนของห้องนั้นก็เลยปิดไฟแต่ผู้หญิงคนนั้นก็คงออกมาดูเฉยๆว่าคณะเราทำอะไรกันเพราะเวลาก็ค่อนข้างดึกก็เลยไม่ติดใจอะไรกันอีกและคิดว่าเรื่องนี้ก็คงจะเงียบไปแล้วแต่ว่าเปล่าเลยข่าวเรื่องนี้ได้กระจายไปทั่วคณะทั้งรุ่นพี่รุ่นเพื่อนเริ่มรู้ถึงเหตุการณ์ที่ผมได้ไปเจอกับผู้หญิงผมยาวมาจนกระทั่งรุ่นพี่คนหนึ่งได้มาเล่าให้ผมฟังจนหูตาสว่างโดยเล่าว่าเรื่องนี้เกิดได้สักพักหนึ่งแล้วก่อนที่ผมจะเข้ามาเรียนสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่คนแต่เป็นวิญญาณของนักศึกษาแล้วก็เป็นห้องเดียวกันกับที่ผมเห็นหญิงสาวผมยาวพอสอบถามรุ่นพี่ก็เลยได้ที่มาก็คือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตในห้องนั้นหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาทุกคนที่อยู่บนชั้น4และคนที่อยู่ชั้น3ใต้ห้องของผู้หญิงคนนั้นต่างก็ได้ยินเสียงลากเก้าอี้บ้างลากโต๊ะบ้างทั้งๆที่ห้องนั้นได้ถูกสั่งปิดไปแล้วและหนักสุดก็คือวันพระจะมีคนเห็นเป็นตัวเป็นตนก็มีแต่ก็ไม่ได้มาหลอกหรือทำร้ายอะไรใครหลังจากนั้นไม่นานนักศึกษาที่พักกันอยู่ที่ชั้น4ก็เริ่มย้ายออกทีละห้องทีละห้องบ้างก็ย้ายไปอยู่ชั้นอื่นบ้างก็ออกไปหาหอพักอยู่นอกมหาลัยกันเลยทีเดียวมันก็เลยทำให้ชั้น4ของหอนั้นไม่มีคนอาศัยอยู่
หรือแม้จะขึ้นไปก็ยังไม่มีใครกล้าขึ้นไปทุกวันนี้ชั้น4ของหอในตึกนั้นก็ยังไม่มีใครกล้าขึ้นไปอยู่เลยสักรายเพราะว่านักศึกษาผมยาวคนนั้นก็ยังอยู่ในห้องนั้นเหมือนเดิมเหมือนจะยังไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าตัวเธอเองนั้นได้จากโลกนี้ไปแล้วเหมือนตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่และพอมานั่งคิดดูอีกทีตอนแรกๆก็กลัวแต่ก็สงสารนักศึกษาคนนั้นคงทรมานและเหงาหน้าดูกว่าที่วิญญาณจะได้ไปเกิดก็คงต้องวนเวียนอยู่ในห้องนั้นไปอีกนานกีตาร์มือสองวันนี้ผมมีเรื่องสยองขวัญมาเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับรุ่นพี่ของผมเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันสมัยผมอยู่มัธยมต้นครับผมขอเริ่มเรื่องเลยนะครับพี่ตีเป็นคนที่เล่นกีตาร์เก่งมากถ้ามีเวลาว่างผมก็จะให้แกสอนเล่นกีตาร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาช่วงประมาณเกือบ5โมงเย็นผมนัดกับพี่ตีเอาไว้ว่าจะให้พี่ตีสอนเล่นเพลงที่กำลังฝึกอยู่พอไปถึงพี่ตีก็ออกมาต้อนรับเรียกผมเข้าบ้านพี่ตีได้ถามผมว่ากินข้าวมาหรือยังกินข้าวก่อนไหมผมบอกว่าผมนั้นกินมาแล้วตอนนี้นั้นอยากซ้อมกีตาร์มากกว่าผมก็นั่งรอที่กลางบ้านหน้าทีวีพี่ตีก็เดินเข้าไปเอากีตาร์ในห้องพอพี่ตีเดินออกมาผมก็ได้ถามพี่ตีว่าไหนบอกว่าจะซื้อกีตาร์ตัวใหม่มาขอดูหน่อยครับซึ่งพี่ตีก็ยิ้มเดินมานั่งลงข้างๆผมซึ่งเราก็นั่งกันที่พื้นแกบอกว่ากีตาร์ตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อมาได้ขายทิ้งไปแล้วผมก็เลยถามว่าพี่ตีนั้นขายไปทำไมเสียงมันไม่ดีหรือเปล่าแต่พี่ตีก็ทำหน้านิ่งๆและตอบผมมาสั้นๆว่าก็มันมีผีในกีตาร์จะให้พี่นั้นเก็บเอาไว้หรอพอได้ยินดังนั้นความต้องการจะซ้อมกีตาร์ของผมก็เริ่มหายไปตอนนี้ผมเริ่มสนใจเรื่องผีมากกว่าผมก็เลยขอร้องให้พี่ตีนั้นเล่าให้ฟังซึ่งพี่ตีนั้นเล่าว่าในตอนที่พี่อยากได้กีตาร์โปร่งสักตัวเพราะตัวเก่ารู้สึกว่ามันจะเล็กเกินไปก็เลยไปหาซื้อมือสองแถวคลองถมแล้วก็ได้ไปถูกใจตัวหนึ่งซึ่งมันเป็นกีตาร์โปร่งสภาพใหม่เหมือนกับมือหนึ่งยังไงอย่างนั้นและราคาเองก็ไม่แพงจนเกินไปแถมเสียงก็ยังดีพี่ก็เลยตัดสินใจซื้อพอซื้อก็เอากลับมานั่งเล่นลองดีลองเสียงไปตามปกติตอนนั้นก็น่าจะ 2-3 ทุ่มพี่ก็ได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูพี่จึงได้เดินออกไปเปิดแต่มันก็ไม่มีใครพี่ก็เลยกลับมานั่งเล่นต่อยังไม่ถึง10นาทีเลยด้วยซ้ำก็ได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูอีกแล้วพี่ก็เลยเดินไปเปิดอีกแต่มันก็ยังไม่มีใครเหมือนเดิมพี่ก็เลยเดินออกไปดูตรงหน้าบ้านคิดว่าคงมีใครมาแกล้งเล่นหรือเปล่าแต่มันก็ไม่มีใครจากนั้นพี่ก็เลยเดินกลับมานั่งเล่นต่อในตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ทีนี้มันก็มาอีกแล้วเสียงเคาะประตูเหมือนเดิมมันจึงทำให้พี่นั้นเริ่มหงุดหงิดก็เลยตะโกนออกไปว่าใครวะแกล้งกูอยู่ได้อยากเข้าก็เข้ามาเลยพอพี่พูดเสร็จเสียงเคาะมันก็เงียบไปซึ่งพอพี่เล่นได้อีกสักพักพี่ก็ลุกไปเข้าห้องน้ำเข้าไปได้เพียงแค่พักเดียวก็เดินออกมาปรากฏว่าประตูหน้าบ้านมันเปิดเองพี่ก็เลยตกใจคิดว่าใครมาเปิดหรือจะเป็นใครเข้ามาขโมยของหรือเปล่าก็เลยเดินสำรวจดูแต่มันก็ไม่มีอะไรหายพี่ก็เลยเดินไปล็อกประตูเสร็จก็เดินกลับมาหยิบกีตาร์เข้าห้องแล้วก็เอากีตาร์ไปเก็บแล้วพี่ก็ไปกินข้าวอาบน้ำพอเสร็จแล้วพี่ก็กะจะลองเล่นสักเพลง2เพลงแล้วค่อยนอนแต่แล้วพอเล่นไปได้ยังไม่จบเพลงแรกเลยพี่ก็ได้ยินเสียงฮัมเพลงมันดังมาจากทางด้านหลังพี่ก็เลยลองดีดเบาๆจะฟังว่าได้ยินเสียงจริงหรือเปล่าแต่เสียงนั้นมันก็หายไปก็เลยคิดว่าน่าจะหูฝาดแต่ก็ยังคงเล่นต่อไปซึ่งมันก็ได้ยินเสียงอีกครั้งทีนี้มันชัดกว่าเดิมพี่ก็เลยตบสายกีตาร์เพื่อหยุดเสียงพอเสียงกีตาร์นั้นเงียบปุ๊บมันก็มีเสียงแทรกขึ้นมาคราวนี้พี่ได้ยินชัดเลยมันเป็นเสียงของคนถอนหายใจซึ่งมันก็ทำให้พี่นั้นตกใจจนต้องหันกลับไปมองแต่มันก็ไม่มีอะไรทีนี้แหละพี่ก็เริ่มกลัวของจริงแล้วก็ได้เดินไปหยิบพระมาคล้องคอก่อนที่จะสวดมนต์พอสวดเสร็จก็เข้านอนแต่พี่ก็จำไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นมันกี่โมงกี่ยามแล้วซึ่งพี่ก็ตื่นขึ้นมาเพราะปวดฉี่ก็เลยเปิดไฟเดินไปเข้าห้องน้ำกลับมาก็ปิดไฟนอนพอกำลังจะหลับพี่ก็ได้ยินเสียงเหมือนคนขยับกีตาร์พี่ก็พยายามฟังดูก็ว่าใช่มันเป็นเสียงเหมือนคนขยับกีตาร์และยังไม่ทันไรก็มีเสียงเหมือนคนดีดกีตาร์ดีดแบบมั่วๆฟังไม่เป็นทำนองเลย
ซึ่งมันก็ทำให้พี่นั้นตกใจไม่กล้าขยับตัวโทรศัพท์ที่อยู่ใกล้ๆก็ไม่กล้าหยิบแล้วไม่ทันไรเสียงมันก็เงียบไปทีนี้ห้องก็เลยเงียบสนิทเลยขนาดตัวเองหายใจก็ยังได้ยินและพอนอนไปสักพักก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้ดังมาจากปลายเท้ามันทำให้พี่นั้นตกใจหดขาเพราะว่าเกิดความรู้สึกกลัวอย่างมากและเขาคนนั้นก็ไม่ยอมหยุดร้องพี่ก็เลยตัดสินใจพูดออกไปว่ากลัวแล้วอย่ามาหลอกมาหลอนผมเลยเดี๋ยวผมจะทำบุญไปให้แล้วเสียงนั้นก็เงียบไปจากนั้นพี่ก็ได้แต่นอนคุมโปงตัวแข็งอยู่อย่างนั้นรอนานมากน่าจะ2หรือ3ชั่วโมงได้รอจนเช้าถึงกล้าโผล่หน้าออกมาจากผ้าห่มและพอตื่นขึ้นมาพี่ก็เปิดไฟเดินไปดูกีตาร์มันก็ตั้งอยู่ที่เดิมปกติทุกอย่างและหลังจากอาบน้ำแต่งตัวพี่ก็เลยขับรถไปที่ตลาดไปตักบาตรและอุทิศส่วนบุญไปให้เขาก่อนที่พี่นั้นจะกลับไปทำงานแล้วก็ได้ตัดสินใจขายกีตาร์ไปขายให้เพื่อนที่รู้จักในที่ทำงานนั่นแหละบอกว่าร้อนเงินพอมันตกลงซื้อตอนเย็นก็เลยพามันไปเอากีตาร์ที่บ้านเลยพอพี่ตีเล่าจบผมก็ได้ชวนพี่ตีออกไปหาอะไรกินข้างนอกบอกพี่ตีว่าวันนี้เราอยากเพิ่งซ้อมเลยแกไม่รู้ว่าเจ้าของกีตาร์คนเดิมคือใครรู้แต่เพียงว่ากีตาร์ตัวนี้ต้องผูกพันกับเจ้าของคนเก่ามากแน่นอนผีหัวขาดกับชาวนาวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องหลอนๆเรื่องหนึ่งที่ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนต้องย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วเรื่องมีอยู่ว่ามีลุงคนหนึ่งมีอาชีพทำนาลุงได้เช่านาต่างหมู่บ้านเพราะว่านาแก่นั้นปล่อยให้ลูกหลานทำกินแต่ด้วยความที่แก่นั้นมีลูกหลานเยอะก็เลยจำเป็นจะต้องเช่านาเพื่อที่จะได้มีข้าวกินตลอดทั้งปีภายในครอบครัวแล้วก็นำข้าวที่เหลือเอาไปขายเพื่อเอาไว้ใช้จ่ายภายในครัวเรือนพอเข้าสู่ฤดูฝนแกก็ถางหญ้าเตรียมไถนากับลูกๆหลานๆตามปกติเป็นแบบนี้อยู่ทุกวันแต่พอถึงช่วงหว่านข้าวกล้าแกก็เลยมานอนในเถียงนาซึ่งมุงหลังคาด้วยหญ้าคาและปูพื้นด้วยไม้ไผ่และเถียงนานั้นก็จะมีทางคนที่ทำไร่ไถนาเดินผ่านตลอดแล้วเหตุการณ์หลอนๆก็กำลังจะเกิดขึ้นลุงนั้นได้นอนค้างคืนคนเดียวอยู่หลายคืนแต่มันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นทว่ามีอยู่คืนหนึ่งซึ่งก็เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงเป็นวันพระใหญ่แกก็ได้ไปนอนในเถียงนาตามปกติพอถึงช่วงเวลากลางดึกสงัดประมาณเที่ยงคืนด้วยอะไรก็ไม่รู้มันทำให้แกสะดุ้งตื่นขึ้นมาในกลางดึกแล้วก็กำลังได้ยินเสียงคนเดินมาแต่ไกลแกก็เลยมองไปยังตรงที่มีเสียงซึ่งก็เห็นเงาดำๆลักษณะเหมือนคนสองคนกำลังเดินตรงมาที่เถียงนาพอร่างดำสองคนนั้นใกล้เข้ามาแกก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายซึ่งก็น่าจะเป็นคู่ผัวเมียแต่สิ่งที่ทำให้แกนั้นขนหัวลุกก็คือสองคนนั้นไม่มีหัวแกก็เลยรู้ว่าเป็นผีแน่ๆก็เลยเอาผ้าห่มคลุมโปร่งแล้วก็ตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกพอผีสองตัวนั้นมาถึงเถียงนาก็หยุดแกก็เลยเปิดผ้าห่มดูปรากฏว่าผีมันกำลังจะยื่นมือมาจับที่ขาและมือมันก็ยาวขึ้นเรื่อยๆพอมือนั้นจะโดนขาแกแกก็เลยเอาผ้าห่มปิดแล้วก็ได้ตะโกนเสียงดังพร้อมกับกระโดดออกจากเถียงนาผีหลอกผีหลอกช่วยด้วยแล้วก็วิ่งเตลิดเปิดเปิงแบบไม่คิดชีวิตท่ามกลางคืนสว่างจนกระทั่งถึงหมู่บ้านแล้วแกก็วิ่งกระโจนเข้าไปในบ้านของใครก็ไม่รู้ก่อนที่จะนั่งตรงหน้าหิ้งพระพร้อมกับพนมมือหน้าซีดตัวสั่นไปทั้งตัวอีกทั้งก็ยังพูดไม่ได้สับผีหลอกผีหลอกจนเจ้าของบ้านนั้นตื่นกันหมดแล้วก็ออกมาดูว่าเป็นใครต่อมาลูกหลานก็ต้องผูกข้อมือเรียกขวัญและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลุงแกก็ไม่ไปนาอีกเลยลูกหลานก็เลยจะต้องดูแลแทนซึ่งชาวบ้านแถวนั้นก็ได้บอกว่าผีสองตัวนั้นเป็นคนในหมู่บ้านอื่นโดนโจรปล้นแล้วฆ่าตัดหัวซึ่งพอถึงในวันพระใหญ่ทั้งคู่ก็จะออกมาหาหัวคนที่ออกหากบหาปลาในช่วงเวลากลางคืนก็มักจะเห็นกันจนไม่มีใครกล้าไปแถวนาในตอนกลางคืนประสบการณ์ผีสิงสุดหลอนของแม่เรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับแม่ของเราแม่เล่าย้อนไปเมื่อ40ปีที่แล้วสมัยแม่เรายังเป็นสาววัยแรกรุ่นใช้ชีวิตตามประสาคนต่างจังหวัดสมัยนั้นความเจริญยังเข้ามาไม่ถึงเท่าที่ควรเรียกได้ว่ายังมีพรานล่าสัตว์เสือสมิงอยู่เลย
แม่เป็นลูกคนที่สองจากพี่น้องทั้งหมด4คนถ้านับตามลำดับป้าแม่น้าผู้ชายแล้วก็น้าผู้ชายคนสุดท้องโดยจริงๆแล้วยายเคยมีลูก4คนก่อนหน้าแต่ก็เสียชีวิตหมดอายุไม่เท่าไหร่ก็เป็นป่วยไข้เสียชีวิตจากไปก่อนวัยอันควรหมอทำในสมัยนั้นทักว่ายายเป็นคนที่มีดวงผีเสื้อสมุทรกล่าวก็คือดวงกินลูกตอนนั้นที่ลูกๆเสียหมอทำก็ได้ตัดแบ่งร่างแยกส่วนกันแล้วก็แยกฝังคนละทิศเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กมาเกิดอีกแต่จนแล้วจนรอดหมอทำก็ต้องมาทำพิธีที่ยายเพราะมิฉะนั้นยายก็จะไม่มีลูกสักคนเลยจนท้ายที่สุดก็มีป้าน้าๆและก็แม่ทั้งหมด4คนอยู่รอดจนถึงปัจจุบันนี้ขอเข้าเรื่องเลยละกันในสมัยนั้นนาข้าวและไร่สวนจะอยู่ไกลจากบ้านยายกับลูกทั้งหมดต้องเดินไปกลับระหว่างบ้านกับนาหลายกิโลบางครั้งก็เหนื่อยกลับไม่ไหวก็ต้องนอนค้างกับบ้านญาติๆแถวนั้นแล้วค่อยกลับตอนย่ำลุ่งไม่ค่อยจะนอนที่เพิงพักที่สร้างเอาไว้เพราะก็เคยโดนผีหลอกจนต้องวิ่งออกมาอยู่กลางทางจึงไปนอนค้างบ้านญาติเสียเห็นจะดีกว่าจนมีอยู่คืนหนึ่งคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายฟ้าเปิดแม่นั้นอยากกลับบ้านมากแต่ยายกับพี่น้องนั้นกลับกันไม่ไหวแกก็เลยดื้อกลับเองตอนนั้นยายก็พูดอะไรไม่ได้มากเพราะแม่นั้นเป็นคนที่ดื้อและรั้นที่สุดในบรรดาลูกทั้ง4คนและเมื่อไม่มีใครกลับด้วยแกก็เลยเดินกลับคนเดียวโดยใช้เส้นทางเดิมผ่านเนินเขาสองข้างทางเป็นไร่ข้าวโพดของชาวบ้านนานๆทีจะมีบ้านสักหลังด้วยที่เป็นคืนเดือนหงายและเงียบสงัดแม่เดินมาได้ครึ่งทางก็เกิดปวดฉี่ก็เลยหาที่เหมาะตรงข้างทางแม่มองหาได้ชั่วครู่ก็เห็นตรงขอนต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นหนึ่งล้มนอนอยู่พอแม่เห็นอย่างนั้นจึงได้ตรงเข้าไปนั่งยองๆข้างต้นไม้นั้นพอเสร็จสรรพกำลังจะลุกออกมาไม่ทันที่จะได้ก้าวขาเดินก็มีเสียงหนึ่งเป็นเสียงผู้หญิงตะโกนเรียกมาจากตรงนั้นและด้วยความที่แม่นั้นเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรก็เลยขานรับแล้วถามกลับไปว่านั่นใครแต่มันก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาซึ่งแม่ก็เข้าใจว่าคงเป็นชาวบ้านแถวนั้นก็เลยไม่สนใจแล้วก็เดินกลับบ้านตามปกติหลังจากคืนนั้นพอแม่นั้นมาถึงบ้านได้ 2-3 วันแม่ก็ล้มป่วยลงโดยไม่มีสาเหตุไม่ยอมกินข้าวกินปลารักษากับยาอะไรก็ไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นยายเล่าให้แม่ฟังว่าวันต่อมาแม่ก็เริ่มเผลอถอดเสื้อผ้าออกจนหมดใส่ให้เท่าไหร่ก็ถอดแม้แต่เอาผ้าห่มไปห่มให้ก็ไม่เอาบ่นเพ้อว่าร้อนๆป้ากับน้าก็ได้แต่ยืนดูแม่จนญาติๆคนอื่นที่รู้ข่าวก็ได้เข้ามาเยี่ยมพอเห็นท่าจะไม่ดีก็เลยบอกกับยายว่าควรพาแม่นั้นไปที่โรงพยาบาลซึ่งยายก็เห็นด้วยจึงได้เข้าไปหาแม่บอกให้แม่นั้นใส่เสื้อผ้าจะพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่แม่ก็สายหน้าอย่างเดียวบอกไม่ไปไม่ไปญาติคนอื่นก็เลยพากันลากขึ้นรถซึ่งแม่ก็ดิ้นบอกไม่ไปไม่ไปตลอดทางจนถึงโรงพยาบาลแม่ก็ดีขึ้นชนิดที่ว่าเกือบหายเองจนยายเองก็ยังแปลกใจจึงได้พาแม่กลับมาที่บ้านและพอเมื่อแม่มาถึงบ้านแม่ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมคือถอดเสื้อผ้าเพ้ออยู่คนเดียวจนมีญาติคนหนึ่งเห็นท่าจะไม่ดีแล้วจึงได้พูดกับยายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่นั้นมันไม่ปกติยาอะไรก็รักษาไม่ได้หมอคนไหนก็ไม่หายคงจะต้องพึ่งหมอผีหมอทำมายายที่ตอนนั้นจนใจและสับสนก็ได้ให้ญาติคนนั้นไปตามหมอมาและเมื่อหมอทำมาถึงยายก็ให้ญาติพาหมอไปหาแม่ซึ่งอยู่ด้านในและในทันทีที่หมอทำเดินเข้ามาในบ้านแม่ซึ่งเพ้อๆอยู่ก็ได้หยุดเพ้อหันมามองหน้าหมอเงียบหมอทำได้นั่งลงตรงหน้าแม่แล้วถามว่าเองเป็นใครมาจากไหนซึ่งแม่ก็ไม่ตอบนิ่งแล้วก็เงียบไปหมอทำจึงได้ถามอีกหลายรอบจนหมอนั้นถอนหายใจถามว่าถามดีๆแล้วจะตอบดีๆหรือจะให้สั่งสอนก่อนถึงจะตอบในที่สุดแม่ก็ยอมตอบว่ามาจากที่ตรงนั้นที่แม่ไปฉี่แม่ได้ไปฉี่รถเขาก็เลยโกรธเลยตามแม่มาแล้วหมอก็เลยบอกว่าปล่อยแม่ไปเถิดยกโทษให้กับแม่เพราะแม่นั้นรู้เท่าไม่ถึงการหากจะยังอยู่เบียดเบียนกันต่อไปมันก็จะเป็นบาปต่อกันหลังจากนั้นหมอก็ได้พรมน้ำมนต์ให้แล้วก็หันมาพูดกับคนที่อยู่ตรงนั้นว่าให้แม่นอนได้แล้วหายแล้วหลังจากเหตุการณ์ในคราวนั้นจนถึงปัจจุบันนี้แม่ยังพูดว่าหลังจากที่หายเป็นปกติแม่แทบจะไม่กล้าย่างกรายเฉียดขอนไม้ใหญ่นั้นอีกเลยแต่แม่ก็ไม่ได้เลิกนิสัยไม่กลัวอะไรแปลกๆกลางค่ำกลางคืนก็ทักตลอดแม้แต่ยายห้ามก็ไม่ฟัง
อย่าเสียงดังถ้าไม่อยากเจออาจารย์ใหญ่การได้พบเจอกับสิ่งลี้ลับมักจะเจอได้กับกลุ่มคนมีครูอย่างการเรียนดนตรีการแสดงและศิลปะเป็นเรื่องปกติวันนี้ผมจะมาขอเล่าในส่วนของการพบเจอเรื่องที่เหลือเชื่อในตอนเรียนปวช.ด้านศิลปะกับวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพในตอนนั้นผมอยู่มัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งก็อยู่ในช่วงต้องเลือกเรียนต่อว่าจะขึ้นมัธยมสายสามัญทั่วไปหรือจะต่อระดับสายอาชีพผมไม่มีความคิดว่าตัวเองอยากจะเรียนอะไรเลยแม้แต่น้อยกระทั่งความชอบของตัวเองก็ยังไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆก็คือผมไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์อย่างถึงที่สุดก็เลยตัดสินใจเลือกเรียนตามเกรดแทนว่าเกรดวิชาไหนที่ดีที่สุดผมก็จะเลือกเรียนแบบนั้นซึ่งถ้าหากวิชาพละดีที่สุดผมก็จะเข้าเรียนโรงเรียนการกีฬากรุงเทพถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ผมก็จะเรียนต่อสามัญทั่วไปและถ้าเป็นศิลปะผมก็จะเรียนศิลป์ทันทีและก็ใช่วิชาที่ผมได้เกรดดีที่สุดก็คือศิลปะผมก็เลยตัดสินใจบอกกับแม่ว่าผมขอเรียนศิลปะที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งแม่ก็ตอบตกลงแล้วก็พาผมไปสมัครและเมื่อไปถึงในขณะที่ผมคิดว่าศิลปะจะเป็นวิชาที่เรียนทั่วไปแต่ที่ไหนได้มันมีแผนกวิชาที่แยกออกมาอีกต่างหากทั้งวิจิตรศิลป์การออกแบบสถาปัตย์ผมลังเลระหว่างวิจิตรศิลป์กับการออกแบบมากแต่เมื่อคิดดูแล้วจึงได้ตัดสินใจเรียนออกแบบทันทีเพราะคิดว่ามันคงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วจนกระทั่งเมื่อผมได้เข้าเรียนจริงๆถึงได้รู้ว่าออกแบบมันก็มีอะไรมากกว่าที่คุณคิดเพราะก็ยังอยู่ในช่วงของการเรียนปรับพื้นฐานจึงต้องเรียนแทบจะทั้งหมดทั้งออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบภายในออกแบบนิเทศศิลป์ออกแบบกราฟิกซึ่งเรียนเยอะมากๆมันจึงทำให้ผมนั้นมีความสนใจในการเรียนมากขึ้นเมื่อเรียนผ่านไป1อาทิตย์วิชาที่ต้องเจอก็คือการเรียนวาดภาพเหมือนและในห้องนั้นสิ่งที่ผมไม่คิดฝันว่าจะเจอนั่นก็คือโครงกระดูกคู่หนึ่งหรือก็คือครูใหญ่ที่อุทิศตนเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาด้านอาจารย์ประจำวิชาเล่าว่าครูใหญ่คู่นี้เป็นคู่ชายหญิงซึ่งก็เป็นคู่รักกันแต่เพราะโดนกีดกันทางความรักมันจึงทำให้ทั้งคู่นั้นเลือกจบชีวิตของตัวเองแล้วก็ขอให้ทั้งคู่ได้ทำประโยชน์ในการเรียนรู้ต่อไปแต่ว่าก่อนจากไปทั้งคู่ได้ขอไว้ว่าขอให้เป็นที่สงบห้ามมีเสียงดังแล้วก็ห้ามพูดคำหยาบคายเป็นอันขาดมันจึงทำให้ทั้งอาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติตามมาตลอดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาจารย์มักจะพูดว่าที่วิทยาลัยแห่งนี้มีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือนักเรียนในแต่ละรุ่นจะสลับกันมาตลอดเช่นรุ่นพี่ปี3ที่เกเรปี2ที่เป็นเด็กดีและปีของผมซึ่งก็เป็นกลุ่มเด็กเกเรแล้วก็มักจะสลับกันแบบนี้เรื่อยมาซึ่งปีไหนที่มีเด็กเกเรปีนั้นก็มักจะมีเรื่องต่อยตีกันอยู่เสมอมันจึงทำให้ครูอาจารย์มักจะเข้มงวดกับปีที่มีเด็กเกเรอยู่เสมอซึ่งมันก็ตรงกับปีของผมที่ก็เคยมีเรื่องถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลมาแล้วกลับมาที่เรื่องของอาจารย์ใหญ่กันดีกว่าครูใหญ่คู่นี้มักจะไม่ค่อยมีใครพบเห็นมากสุดก็แค่อาจจะมีเสียงเหมือนกับคนทำอะไรหล่นเท่านั้นยกเว้นปีของผมในวันหนึ่งหลังจากที่ทานข้าวกันเสร็จกลับมีเวลามากกว่าครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะเข้าเรียนในรอบบ่ายซึ่งก็ตรงกับวิชาวาดภาพเหมือนมันจึงทำให้พวกเราทั้งหมดตัดสินใจที่จะขึ้นไปนั่งรอในห้องแต่ทว่าเมื่อขึ้นไปแล้วกลับพบว่าห้องนั้นยังคงลงกุญแจล็อกไว้อยู่จะต้องรอให้อาจารย์มาไขเปิดประตูให้ซึ่งพวกเราจึงนั่งรอกันอยู่ที่หน้าห้องแทนในตอนช่วงแรกพวกเราก็นั่งกันเงียบๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเพื่อนอีกกลุ่มกลับกำลังพูดคุยด้วยเสียงที่เริ่มดังขึ้นและดังขึ้นรวมทั้งมีการพูดคำหยาบทั้งไอ้เฮ่ไอ้สาไอ้คอวยอและอื่นๆอีกมากมายในตอนแรกผมก็ได้เข้าไปเตือนแล้วครั้งหนึ่งแต่มันก็ไม่มีใครสนใจฟังซึ่งผมก็คิดอยากจะเตือนเรื่องของครูใหญ่ด้วยแต่ผมก็ไม่ได้พูดออกไปได้แต่พูดขอขมาครูใหญ่ที่อยู่ในห้องในใจในระหว่างนั้นเองก็ได้มีเสียงเหมือนของหล่นดังขึ้นมาจากในห้องมันจึงทำให้ทุกอย่างอยู่ในความเงียบอยู่พักหนึ่งแต่ไม่นานเสียงพูดคุยก็ได้ดังขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงของหล่นแต่อย่างใดแต่มันเป็นเสียงเหมือนข้อประตูห้องเรียนเลยนะสิคราวนี้ทุกคนอยู่ในความเงียบมากกว่าเดิมและได้แต่หันมองไปมองมาและรู้สึกเย็นๆหนาวูบวาบซึ่งนั่นอาจจะเป็นคำเตือนจากครูใหญ่ในห้องก็เป็นได้ทว่าทุกคนก็รู้กันใช่ไหมว่าเด็กมันก็มักจะดื้อมากแค่ไหนและก็ใช่ทุกคนนั้นกลับไม่สนใจคำเตือนแล้วก็ยังพูดคุยกันต่อในระหว่างนั้นผมก็ยิ่งรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขอขมาในใจหวังว่าครูใหญ่จะรับรู้
และตอนนั้นเองเพื่อนๆกลุ่มนั้นก็ได้พูดจากันอย่างตลาดแตกซึ่งมันคงทำให้ครูใหญ่หมดความอดทนกับเสียงพูดคุยนั้นแล้วตึงกึงปังปังเสียงที่ดังขึ้นมาฉับพลันซึ่งมันก็ทำให้คนอื่นๆแงนไปมองที่มาของเสียงนั้นซึ่งนั่นก็คือเสียงของคนเขย่าลูกกรงบนประตูห้องเรียนเมื่อได้ยินว่าเสียงนั้นมันมาจากอะไรเหล่าคนที่แงนมองก็ได้กรีดร้องเสียงดังแล้วก็รีบลุกขึ้นวิ่งหนีอย่างรวดเร็วแต่กับผมในตอนนั้นกลับไม่สามารถแงนขึ้นไปมองได้เพราะว่าเหมือนมีคนจับล็อกคอเอาไว้และด้วยความตกใจในเสียงกรีดร้องของเพื่อนและเห็นท่าทางขวัญผวาของเพื่อนแล้วมันจึงทำให้ผมนั้นตัดสินใจที่จะวิ่งตามไปและเมื่อผมลงมาถึงก็เห็นเพื่อนๆบางคนร้องไห้บางคนก็เล่าเหตุการณ์ให้อาจารย์ฟังแล้วก็มีเหล่ารุ่นพี่ที่ยังคงอยู่ในโรงอาหารนั้นหันมามองพวกผมในตอนที่เพื่อนๆกำลังเล่านั้นผมก็จับใจความได้ว่าตอนที่เพื่อนๆแงนมองข้างบนประตูก็มองเห็นครูใหญ่ผ่านลูกกรงกำลังมองมาที่เพื่อนคนนั้นแหละแล้วก็ใช้มือตีลูกกรงด้วยความโกรธเกรียวมันจึงทำให้ตนเองนั้นกรีดร้องออกมาสุดเสียงก่อนจะออกตัววิ่งซึ่งในขณะนั้นมันก็มีเพื่อนๆคนอื่นๆในกลุ่มได้มองตามและเห็นแบบเดียวกันก่อนที่จะวิ่งตามกันและกรี๊ดเช่นกันแล้วอาจารย์จึงได้ถามว่าได้ไปทำอะไรที่เป็นข้อห้ามหรือเปล่าซึ่งมันก็ใช่ทั้งคุยเสียงดังคำหยาบที่มากมายนั้นเมื่ออาจารย์ที่รู้สาเหตุแล้วจึงได้หันมามองที่ผมในฐานะที่ผมนั้นเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ให้เป็นตัวแทนนำพวงมาลัย2พวงไปขอขมาครูใหญ่ทั้งคู่ซึ่งอาจารย์จะเป็นคนกล่าวนำให้ในตอนนั้นผมจึงได้ซื้อพวงมาลัยแล้วก็ได้เดินตามอาจารย์ขึ้นไปที่ห้องซึ่งเพื่อนคนอื่นๆก็ได้เดินตามหลังผมขึ้นมาอีกทีและตอนที่เปิดประตูเข้าไปในห้องแล้วพอหันมองไปที่ครูใหญ่ท่าทางของทั้งสองนั้นอยู่ในสภาพที่เหมือนถูกคนนำออกมาจากที่แขวนแล้วก็ใส่กลับเข้าไปอย่างลุกลัวแขนทั้งคู่พันกันขาไปคนละทางหัวหันมาทางประตูทางเข้าอาจารย์ที่เห็นภาพนั้นจึงได้เข้าไปจัดท่าทางให้ใหม่ทั้งหมดแล้วก็หันมาพูดกับผมว่าท่านทั้งสองก็คงโกรธมากจริงๆถึงขนาดออกมาได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ไม่มีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนซึ่งพวกผมก็คือกลุ่มแรกแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มเดียวก็เป็นได้นับตั้งแต่นั้นมาพวกผมก็ไม่มีใครพูดเสียงดังหรือพูดจาหยาบคายในขณะที่นั่งเรียนอยู่ในห้องหรือรออยู่ที่หน้าห้องอีกเลยแม้กระทั่งเรื่องที่เกิดขึ้นกับพวกผมก็ยังนำไปเล่าให้เหล่ารุ่นน้องรุ่นถัดไปให้รับรู้ว่าการไม่ทำตามข้อห้ามจะเกิดอะไรขึ้นคืนกลับบ้านเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนสมัยที่ผมนั้นเรียนอยู่ปีที่1ด้วยความที่เรียนปี1ก็มักจะมีกิจกรรมรับน้องกิจกรรมกีฬาสีของมหาลัยใน4เดือนนั้นผมนั้นไม่ได้กลับบ้านเลยจนปิดเทอมกลางภาคผมก็ได้กลับบ้านที่ต่างจังหวัดแต่ด้วยความที่เป็นวัยรุ่นกลับถึงบ้านแล้วก็ยังไม่เข้าบ้านได้แวะไปหาเพื่อนก่อนแล้วก็เล่นคอมที่บ้านเพื่อนกินดื่มกันจนประมาณ3ทุ่มก่อนที่จะให้เพื่อนไปส่งที่บ้านด้วยความเกรงใจก็เลยให้เพื่อนส่งที่ปากทางเข้าซอยบ้านแล้วผมก็เลยอาศัยเดินเข้าไปในซอยการเดินเข้าไปในซอยบ้านผมนั้นจะมีให้เลือกอยู่2ทางก็คือเดินตรงๆเข้าไปเลยแต่ก็ต้องผ่านกำแพงวัดในตอนกลางคืนซึ่งอยู่นานๆก็แอบมีกลัวบ้างกับอีกแบบหนึ่งก็คือเดินลัดเลาะไปตามบ้านผู้คนในละแวกนั้นแล้วก็เดินลัดเข้าบ้านไปซึ่งผมก็เลือกข้อที่2คือเดินลัดเลาะไปตามบ้านผู้คนเพื่อที่จะลัดเข้าบ้านผมก่อนจะเดินลัดเข้าบ้านผมก็จะต้องเจอบ้านลุงข้างๆผมที่เป็นหลานเย็บผ้าแล้วผมก็เดินลัดบ้านหลังนั้นผ่านหลังบ้านของลุงเขาพอกำลังจะข้ามประตูรั้วผมก็สังเกตว่าลุงข้างบ้านแกนั่งอยู่ที่แคร่ไม้หลังบ้านที่เป็นสวนผักอยู่ซึ่งมันทำให้ผมนั้นตกใจนิดหน่อยเพราะว่าช่วงเวลานี้คนต่างจังหวัดเขาจะเข้าบ้านนอนแต่หัวค่ำกันแล้วผมนั้นเดินลัดเข้าบ้านประมาณ 3-4 ทุ่มพอเห็นแบบนั้นผมก็เลยได้ถามลุงแกออกไปว่าลุงทำอะไรทำไมยังไม่นอนแกก็เลยตอบกลับมาว่าแกมานั่งรับลมเดี๋ยวก็เข้าไปนอนแกได้ถามผมว่าผมนั้นกลับบ้านมาแล้วหรอซึ่งผมก็ตอบว่าใช่ครับผมกลับบ้านมาแล้วแต่ได้แวะเล่นบ้านเพื่อนก็เลยกลับดึกซึ่งแกก็ได้ยิ้มให้ผมก่อนที่แกจะทำอะไรของแกในเวลาตอนนั้นสังเกตดูเหมือนว่าแกนั้นกำลังจะหาอะไรบางอย่างแต่ด้วยความที่ดึกมากแล้วผมก็เลยขอตัวกลับเข้าบ้านก่อนซึ่งลุงก็ยิ้มให้ผมแล้วผมก็เดินกลับเข้าบ้านพอเข้าบ้านมาด้วยห้องของผมนั้นอยู่ที่ชั้น2ติดระเบียงและด้วยความที่ไม่ได้กลับบ้านมานาน
ผมก็เลยไปยืนชิวๆที่ระเบียงบ้านเพื่อรับลมและมองดูบริเวณต่างๆรอบบ้านแล้วตาผมก็ได้มองเห็นลุงข้างๆบ้านแกเดินมาที่ประตูรั้วบ้านผมที่มีต้นมะม่วงโดกและกิ่งพาดไปที่ประตูรั้วที่สูงประมาณ3เมตรกว่าๆแต่ลุงข้างๆบ้านนั้นแกยืนสูงกว่ารั้วบ้านของผมแล้วก็ทำท่าเหมือนจะเด็ดลูกมะม่วงที่บ้านของผมอยู่ใจนึงผมก็นึกว่าลุงแกนั้นปีนบันไดเพื่อมาเอามะม่วงที่บ้านของผมเพราะบ้านของผมบอกคนในละแวกนั้นว่าถ้าใครอยากจะเอามะม่วงก็สามารถเอาไปได้เลยผมมองลุงแกยืนลุกๆนั่งๆอยู่สักพักหนึ่งซึ่งผมก็ไม่ได้อะไรก่อนที่จะเข้าไปนอนแล้วในวันถัดมาด้วยความที่ไม่ได้กลับบ้านมาหลายเดือนก็ได้แวะไปเที่ยวหาเพื่อนอีกก่อนที่จะกลับมาในตอนดึกเหมือนกับเมื่อวานแล้วก็ใช้ทางลัดตามบ้านคนเข้ามาตามเดิมซึ่งผมก็ได้เจอลุงข้างบ้านนั่งทำอะไรอยู่เหมือนเดิมแต่ในครั้งนี้ผมไม่ได้ทักแกเพราะก็รีบเข้าบ้านกลัวว่าแม่นั้นจะหลับและไม่เปิดประตูให้พอผ่านไปใกล้จะเปิดเทอมแล้วว่าด้วยชุดนักศึกษาของผมกางเกงมันตัวใหญ่ไปผมก็เลยกะจะเอากางเกงไปแก้กับลุงข้างบ้านที่เป็นร้านเย็บผ้าเพราะแกนั้นเป็นช่างประจำบ้านผมผมก็เลยเดินไปขอเงินกับแม่เพื่อที่จะไปเย็บกางเกง20บาทซึ่งแม่ก็ได้ถามกับผมว่าจะเอากางเกงไปแก้กับร้านที่ไหนผมจึงบอกจะไปแก้กับลุงเพชรข้างบ้านไงพอแม่ที่ได้ยินแบบนั้นแกก็ทำหน้าตกใจและบอกกับผมว่าจะไปทำกับลุงได้ยังไงเพราะว่าก่อนที่ลูกนั้นจะกลับบ้านมา 2-3 วันลุงแกนั้นได้เสียไปแล้วด้วยโรคมะเร็งปอดแล้วก็เพิ่งเผาศพไปก่อนที่ลูกจะกลับมาแค่1วันพอผมที่ได้ยินแบบนั้นผมก็ตอบกลับแม่ไปว่าจะบ้าหรอเพราะว่าใน1เดือนที่ผมกลับมาอยู่ที่บ้านผมก็ได้เดินลัดเลาะเข้ามาที่บ้านนี้แล้วผมก็เจอลุงข้างบ้านนั่งเล่นอยู่ที่หลังบ้านเป็นประจำแต่ด้วยความที่แม่ผมนั้นเป็นคนกลัวผีแกก็เลยร้องไห้แล้วก็เดินมาตบปากผมแบบแปลกซึ่งผมก็เลยงงแต่ก็ยังยืนกรานว่าผมเพิ่งได้ไปคุยกับแกอยู่อย่ามาโกหกขอเงินแค่20บาทแค่นี้จะเอาเรื่องผีมาหลอกผมกันเลยหรอจากนั้นผมก็เลยงอนแล้วก็เดินออกไปนอกบ้านเพื่อที่จะไปหาคุณพ่อที่แกกำลังขุดปลูกต้นไม้อยู่ซึ่งผมก็เลยเดินไปขอเงินแกเหมือนเดิมกะจะเอาไปแก้กางเกงพ่อก็เลยบอกว่าให้ช่วยปลูกต้นไม้ก่อนเดี๋ยวแกให้100เลยซึ่งพอผมช่วยปลูกต้นไม้เสร็จผมก็ได้บ่นเรื่องแม่ว่าแม่โคตรขี้เหนียวเลยขอแค่20บาทก็ไม่ได้ตามประสาผมแล้วพ่อก็ได้เอาเงินให้ผมก่อนที่แกนั้นจะถามว่าลูกจะเอาเงินไปทำอะไรผมก็ได้บอกว่าจะเอาเงินไปแก้กางเกงนักศึกษาให้เข้ารูปนิดหน่อยเพราะว่าไซส์มันใหญ่เกินไปพ่อก็เลยได้ถามต่อว่าแล้วจะไปทำที่ร้านไหนซึ่งผมก็บอกว่าเป็นร้านลุงเพชรไงพ่อพ่อได้ยินแบบนั้นพ่อก็ทำหน้าตกใจเหมือนกับแม่เลยแต่พ่อนั้นสติดีกว่าไม่โวยวายและบอกว่าลูกจะเอาไปแก้กับลุงเขาได้ยังไงในเมื่อลุงนั้นเสียชีวิตไปก่อนที่ลูกจะกลับมาได้เพียงอาทิตย์เดียวแต่ผมก็ยังยืนยันว่าผมเพิ่งได้คุยกับลุงแกไปเมื่อไม่นานพ่อที่เห็นว่าผมนั้นยืนยันแบบนี้พ่อก็เลยเดินเข้าไปในบ้านหยิบเอาอะไรบางอย่างมายื่นให้กับผมซึ่งมันก็คือซองงานศพที่เขียนชื่อคนที่เสียและเรียนเชิญครอบครัวของผมไปพิธีอภิธรรมศพของนายจุดชาตามรณะซึ่งก็คือลุงข้างบ้านของผมเองพอผมที่ได้รู้แบบนั้นผมก็ถึงกับอึ้งไปเลยแต่ก็ไม่ได้กลัวสักเท่าไหร่แต่หลังจากนั้นผมก็เลี่ยงการเดินลัดเลาะข้างบ้านมาใช้ทางตรงๆเพื่อจะเข้าบ้านแทนรถไฟสยองกลางป่าผมเป็นลูกแง่ติดพ่อครับสมัยตอนผมเด็กๆมักจะร้องงอแงไปทำงานกับพ่อด้วยติดพ่อมากถึงขนาดจะเอาเชือกมาผูกไว้กับขาพ่อเพื่อที่จะตื่นไปทำงานพร้อมกับพ่อด้วยครั้งหนึ่งพ่อผมต้องออกไปทำงานตอน5ทุ่มตอนนั้นผมอยู่ป.3 อยากจะไปทำงานกับพ่อมากๆแต่ก็กลัวพ่อไม่ให้ไปเพราะว่าพรุ่งนี้ผมนั้นต้องมีเรียนหนังสือและพ่อก็มักจะแอบลุกออกจากเตียงเพื่อที่จะเตรียมตัวไปทำงานโดยที่ผมนั้นยังหลับอยู่ผมก็เลยเอาเชือกผูกปลายเท้าพ่อกับปลายเท้าผมเอาไว้พอพ่อนั้นจะตื่นไปทำงานเชือกก็จะกระตุกและผมก็จะตื่นขึ้นมาแล้วขอไปด้วยสรุปว่าด้วยการดื้อของผมก็ได้ไปทำงานกับพ่อในที่สุดขบวนที่ไปในวันนั้นก็เป็นขบวนรถสินค้ามีหัวรถจักร1ตู้ตู้สินค้า12ตู้แล้วก็ตู้สัมภาระที่มีเครื่องห้ามล้อซึ่งตู้นี้ก็คือตู้ที่พนักงานใช้ทำงานอยู่บนขบวนรถมีพระหนเพื่อนพ่อพันที่เป็นพ่อผมแล้วก็ผมไอเด็กติดพ่อรวมกัน3ชีวิตขณะที่รถไฟแล่นไปเรื่อยๆเวลาขณะนั้นประมาณ14:00ก็เกิดเหตุการณ์หัวจักรเสียต้องจอดรอเพื่อเปลี่ยนหัวจักรใหม่ตอนนั้นรถจอดนิ่ง
รอหัวรถจักรกลางป่ากลางเขามืดๆไฟก็ไม่มีในตู้นั้นมืดมากเพราะหลอดไฟบนตู้นั้นเสียผมก็เลยเดินออกมาที่ท้ายตู้ซึ่งท้ายตู้นั้นมันจะมีคล้ายๆกับพวงมาลัยซึ่งเอาไว้ห้ามล้อผมก็เลยมายืนเกาะเอาไว้มองไปรอบๆก็ยังพอมองเห็นอะไรบางอย่างจากแสงจันทร์ผมมองไปรอบๆก็เห็นเป็นป่าภูเขาดูแล้วไม่น่าจะมีบ้านคนแถวนี้ขณะที่มองเพลินๆอยู่นั้นผมก็สังเกตเห็นแสงไฟสปอตไลท์สว่างๆมาทางหัวขบวนเหมือนว่าจะมีรถไฟอีกขบวนวิ่งสวนมาผมก็เลยไม่สนใจอะไรมากแต่พอขบวนนั้นเริ่มเข้ามาใกล้ผมก็เลยมองไปมันเป็นขบวนรถโดยสารแต่ดูโบกี้นั้นแปลกมากๆเหมือนกับเป็นโบกี้ที่เลิกใช้งานไปแล้วมันดูเก่าๆและโสมมากๆรถไฟขบวนนี้วิ่งช้าๆผิดสังเกตพอผมมองไปที่ตู้โดยสารก็เห็นผู้โดยสารนั่งกันเป็นปกติแต่ที่แปลกก็คือทุกคนนั้นนั่งหันหน้ามองกันและกันจ้องหน้ากันอยู่โดยพวกเขานั้นจ้องหน้ากันเองโดยไม่ได้หันมาที่ผมแต่เมื่อผมนั้นมองไปสักพักผู้โดยสารเหล่านั้นก็เริ่มหันมามองที่ผมพร้อมกันตอนนั้นผมรู้สึกแปลกๆแล้วต่อมาทุกคนก็เริ่มยิ้มให้ผมแต่ปากของแต่ละคนค่อยๆกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆจนเกือบจะถึงใบหูตอนนั้นผมก็อึ้งบอกไม่ถูกว่ากลัวหรือเปล่าแต่มันก็ก้าวขาไม่ออกผมยืนดูรถขบวนนั้นค่อยๆวิ่งผ่านไปอย่างช้าๆทุกคนก็ยังยิ้มมาที่ผมแล้วขบวนรถนั้นก็ค่อยๆวิ่งหายไปในความมืดเข้าไปในป่าอีกด้านผมยังยืนเกาะอยู่ที่พวงมาลัยห้ามล้อตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกไม่รู้ว่ายืนอยู่ตรงนั้นนานแค่ไหนจนพ่อของผมเดินมาเรียกให้เข้าไปในตู้เพราะว่ารถหัวจักรมาเปลี่ยนแล้วขบวนของผมจึงค่อยๆวิ่งจากจุดนั้นไปต่อมาเมื่อถึงสถานีปลายทางในตอนเช้าผมก็ยังไม่เล่าเรื่องนี้ให้กับพ่อฟังแต่ถามพ่อว่าช่วงเวลานั้นที่เรานั้นรอเปลี่ยนหัวจักรอยู่กลางเขาได้มีขบวนรถโดยสารวิ่งสวนทางมาหรือเปล่าซึ่งพ่อก็บอกว่าไม่มีเพราะว่าทางนั้นมีรางรถไฟแค่รางเดียวมันก็คือรางที่ขบวนผมอยู่จะมีขบวนอื่นมาสวนได้อย่างไรพอผมได้ฟังแค่นั้นแหละผมก็กลับเข้าไปนอนในรันนิ่งและยกเลิกการเที่ยวในวันนั้นทุกรายการที่พ่อนั้นจะพาไปและเมื่อกลับมาถึงบ้านผมก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้พ่อฟังแล้วพ่อก็บอกว่าตรงที่ขบวนเราไปจอดตรงนั้นเคยมีอุบัติเหตุรถไฟตกรางและมีตู้โบกี้ตกเขาด้วยมีผู้เสียชีวิตมากมายและหลังจากนั้นผมก็ไม่ค่อยงองแงร้องตามพ่อไปทำงานแต่ก็จะขอไปบ้างนานๆทีบ้านเก็บศพประสบการณ์จริงจากคุณมาร์คที่ได้เล่าเรื่องราวสุดสยองผ่านทางรายการ The Shock เมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันโดยคุณมาร์คเปิดเผยถึงประสบการณ์ตรงๆที่ได้เจอแบบจะๆให้ฟังว่าตอนนั้นตนเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพใหม่ๆมาทำงานขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างแถวพุทธมณฑลซึ่งตนก็ได้รับป้าแม่บ้านคนหนึ่งมาส่งยังบ้านหลังหรูในซอยหนึ่งเป็นประจำพอรับส่งได้สักพักตนก็เลยบอกกับคุณป้าคนนั้นว่าสนใจเป็นลูกค้าประจำหรือเปล่าจะได้มารับมาส่งให้ตลอดซึ่งคุณป้าก็ได้ตกลงสำหรับบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านหลังใหญ่ที่ร่มรื่นมากมีต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดส่วนป้าแม่บ้านก็ให้ตนไปรับไปส่งทุกวันพระซึ่งตนก็ไม่ได้ถามถึงเหตุผลรู้แต่เพียงว่าบ้านหลังนี้มีชายหญิงคู่หนึ่งอาศัยอยู่เพราะเข้าไปรับไปส่งป้าแก่ทีไรก็จะเห็นพวกเขามายืนอยู่ตรงหน้าต่างอยู่เสมอๆต่อมาเมื่อไปนั่งคุยกับเพื่อนวินมอเตอร์ไซค์ด้วยกันก็ได้ถามไถ่กันตามปกติว่าป้าแม่บ้านลูกค้าประจำของตนตนนั้นไปส่งเขาที่ไหนบ้างเมื่อตนบอกไปว่าไปส่งที่บ้านหรูหลังดังกล่าวเพื่อนๆก็ต่างบอกว่าบ้านหลังนี้เขานั้นเก็บศพไว้ในบ้านแต่ตนก็ไม่เชื่อเพราะว่าบ้านหลังนั้นเหมือนกับมีคนอยู่ปกติแถมก็ยังมีป้าแม่บ้านเข้าออกไปทำความสะอาดอยู่ด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งป้าแม่บ้านได้หวานให้ตนช่วยยกของตรงบริเวณชั้นล่างออกมาหน่อยขอเวลาตนเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นตนก็เลยเข้าไปช่วยพอได้เข้าไปในบ้านหลังนั้นก็พบกับเฟอร์นิเจอร์หรูหรามากมายดูสะอาดเรียบร้อยเหมือนกับมีคนอยู่ตลอดเวลาแต่แล้วป้าแม่บ้านก็ได้บอกให้ตนช่วยยกของขึ้นไปที่ชั้น2ซึ่งเมื่อยกเสร็จป้าแม่บ้านก็ได้ลงไปหยิบของโดยบอกกับตนว่ารออยู่ข้างบนนี้แป๊บหนึ่งและอย่าเปิดห้องนี้เพราะว่ามันเป็นห้องของเจ้านายพอแม่บ้านลงไปปุ๊บคำที่เพื่อนวินมอเตอร์ไซค์บอกไว้ว่าบ้านหลังนี้เก็บศพไว้ในบ้านมันก็ได้ผุดขึ้นมาในหัวตนก็เลยจะเดินไปยังห้องนั้นเพราะก็อยากจะพิสูจน์ให้เพื่อนๆรู้ว่าบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรมันเป็นเพียงบ้านของคนธรรมดาแต่พอตนนั้นกำลังจะเดินไป
ก็ได้เหลือไปเห็นผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งเดินอยู่บริเวณห้องถุงข้างๆและหายเข้าไปอีกห้องหนึ่งต่อมาเมื่อตนเห็นว่าผู้หญิงผู้ชายคู่นั้นเดินเข้าไปแล้วก็ได้ตรงไปยังห้องที่ป้าแม่บ้านห้ามเข้าในทันทีเมื่อตนบิดลูกบิดดังแกรกและผลักประตูเข้าไปก็พบว่าในห้องนั้นมีเตียงนอนขนาดใหญ่และตู้เสื้อผ้าเหมือนห้องนอนปกติแต่เมื่อตนกำลังจะปิดประตูทางด้านซ้ายของตนก็เหลือไปเจอกับโลงแก้วข้างในบรรจุร่างที่ไร้ลมหายใจของสองชายหญิงที่ตนได้เห็นเป็นประจำตรงหน้าต่างของบ้านหลังดังกล่าวซึ่งศพอยู่ในชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวนอนอยู่ข้างๆกันในโลงนั้นพอเห็นแบบนั้นตนก็ตกใจมากแต่ก็โวยวายไม่ได้เพราะป้าแม่บ้านนั้นเตือนไว้แล้วว่าห้ามเปิดตนจึงค่อยๆเดินลงบันไดไปด้วยอาการช็อกและกลัวสุดขีดแต่แล้วขาของตนจู่ๆมันก็ได้สั่นพับๆยืนไม่ไหวแทบจะล่วงตกบันไดไปเลยทีเดียวแล้วพอตนหันกลับไปที่ประตูห้องนั้นก็ได้เห็นผู้หญิงผู้ชายดังกล่าวยืนอยู่หน้าห้องในสภาพตัวซีดๆตนจึงรีบก้าวลงไปอีกขั้นพอหันมาอีกครั้งก็ได้เจอสองคนนั้นยืนอยู่ตรงทางลงบันไดคุณมาร์คได้เล่าต่อว่าคราวนี้ตนก็สติกระเจิงวิ่งลงบันไดในทันทีแล้วก็สวนกับป้าแม่บ้านอย่างไวแต่แกก็จับแขนตนเอาไว้ได้ทันแล้วก็ดุตนว่าบอกแล้วว่าอย่าเปิดเจอศพแล้วเป็นยังไงล่ะแล้วอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะซึ่งตนก็พยักหน้าแต่ก็บอกว่าป้าไปคุยกันข้างนอกจะดีกว่าเพราะว่าตนอยู่ที่นั่นไม่ได้แล้วและเมื่อออกมานอกบ้านตนก็ได้บอกป้าเลยว่าตนไม่ได้เจอแค่ศพนะแต่ตนนั้นเจอผีด้วยเป็นผีหญิงชายที่ตนเคยเห็นตอนมาส่งป้าทุกครั้งแล้วก็ได้ถามป้าต่อว่าทำไมเขาถึงเก็บศพไว้ในบ้านทำไมไม่ประกอบพิธีทางศาสนาแล้วป้าแม่บ้านก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังว่าผัวเมียคู่นี้เพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆแล้วก็ได้บ้านหลังนี้เป็นเรือนหอของพวกเขาจากนั้นเขาก็ไปฮันนีมูนกันแต่ขากลับประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งคู่ซึ่งญาติๆของทั้งคู่ก็ทำใจไม่ได้อีกทั้งครอบครัวฝ่ายชายก็ยังฝันว่าผู้ชายไม่อยากจะไปไหนอยากจะอยู่ที่บ้านหลังนี้ถึงเวลาก็จะมีคนเข้ามาฉีดศพมีแม่บ้านผัดเปลี่ยนเข้ามาทำความสะอาดแทบทุกวันส่วนตนก็มีหน้าที่เอากับข้าวมาให้ทุกวันละเมื่อคุณมาร์คถามว่าค่าจ้างของป้าแม่บ้านนั้นได้เท่าไหร่ป้าแกก็ตอบว่าได้ไม่กี่ตังค์เพราะว่าป้านั้นเป็นคนเก่าคนแก่ของบ้านหลังนี้และมาช่วยเพราะเจ้านายเคยมีบุญคุณกับป้าเท่านั้นแล้วเพื่อนๆล่ะเคยได้ยินเรื่องเก็บศพไว้ในบ้านหรือเปล่าหรือเรือนหอคนตายที่ไหนบ้างก็อย่าลืมแชร์ประสบการณ์สุดสยองบอกต่อกันด้วยนะครับวิญญาณนักศึกษาตายในหอพักตอนผมเจอกับประสบการณ์นี้ผมอาศัยอยู่ที่หอพักย่านศาลายากับแฟนสาวหอพักนี้เป็นหอพักที่ราคากลางๆแหล่งรวมนักศึกษาหลายมหาวิทยาลัยมาอาศัยกันแต่ก็แปลกหอพักแห่งนี้ไม่มีใครรู้จักหรือเพื่อนของผมอยู่เลยสักคนเราเข้าอาศัยวันแรกก็เริ่มทำความสะอาดจัดข้าวของต่างๆพอเราทำไปได้สักพักก็ไปพบกับเหรียญ10บาทที่วางเรียงรายอยู่ใต้เตียงเราได้นำเหรียญเหล่านั้นออกมานับได้จำนวนทั้งสิ้น180บาทผมและแฟนนับถือศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิกเลยไม่ได้เข้าใจถึงความเชื่อเรื่องนี้ก็เลยนำเหรียญทั้งหมดไปหยอดตู้ซักผ้าแบบไม่ได้คิดอะไรเรื่องราวทั้งหมดดำเนินผ่านไปอย่างปกติจนกระทั่งคืนหนึ่งผมนั้นฝันว่าผมอยู่ในห้องที่ผมนอนแต่ในห้องนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่รู้จักนั่งอยู่ตรงปลายเท้าเธอพยายามที่จะพูดแต่พูดไม่เป็นภาษาเสียงที่เธอกล่าวออกมาเป็นประมาณนี้จ้า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 วกวนไปมาผมพยายามที่จะถามพยายามที่จะฟังแต่ก็ไม่เข้าใจว่าเธอนั้นต้องการจะสื่ออะไรเมื่อเธอพูดจบเธอก็ลุกขึ้นยืนแล้วพุ่งเข้ามาผ่านตัวผมไปผมก็สะดุ้งตื่นผวากับสิ่งนั้นจึงลืมตาขึ้นมาเพื่อปรับอารมณ์ในตอนนั้นเป็นเวลาตีสองกว่าผมนอนตะแคงข้างหลังติดกับกำแพงห้องน้ำหน้าหันไปทางแฟนผมและผมหันหน้าเข้าหากันแฟนผมนอนหันหลังให้กับตู้เสื้อผ้าซึ่งด้านหน้าของตู้ก็จะเป็นกระจกบานใหญ่สะท้อนเงาในทั้งห้องรวมถึงห้องน้ำด้วยผมนอนปรับสายตาและมองกระจกสักพักจนสังเกตเห็นเงาแปลกๆขยับอยู่ตรงห้องน้ำพอเพ่งสายตาปรับภาพอยู่เวลาหนึ่งสิ่งที่ผมเห็นก็คือมือหนึ่งกำลังจับขอบประตูห้องน้ำเพื่อที่จะลากร่างของตัวเองออกมาผมไม่ทราบว่าเป็นหญิงหรือชายในตอนนั้นตกใจมากก็เลยลุกขึ้นวิ่งไปเปิดไฟในห้องน้ำแต่ก็ไม่พบเจออะไรแฟนผมได้ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าซึ่งผมก็พูดไม่ได้เลยครับเพราะว่าตัวแฟนของผมเองนั้นกลัวผีสุดๆเลยบอกไปแค่ว่าปวดท้องหนักแล้วคืนนั้นก็ได้ผ่านพ้นไปทว่าอีกในคืนหนึ่ง
ผมก็สะดุ้งตื่นเพราะว่าฝันเหมือนเดิมแล้วผมก็มองไปทางเดิมเวลาเดิมก็คือตีสองกว่าแล้วสิ่งที่กลัวที่สุดในตอนนั้นก็คือมันจะเหมือนเดิมเวลาผ่านไปสักพักแต่ก็ยังไม่มีอะไรแปลกๆแต่ผ้าม่านที่เป็นริ้วๆอยู่ตรงระเบียงนั้นเริ่มขยับมันพลิ้วไปมาอย่างน่ากลัวสิ่งที่ผมเห็นได้ชัดมากก็คือมีหน้าของคนหน้าหนึ่งซ้อนและดันผ้าม่านออกมาเป็นรูปใบหน้าพอเห็นแบบนั้นผมก็อึ้งและมองตรงนั้นไปยันเช้าโดยที่จำไม่ได้ว่าผมรู้สึกตัวได้อย่างไรแล้วผมก็เลยนำเรื่องราวนี้ไปเล่าให้กับเพื่อนๆฟังแล้วเพื่อนจึงได้บอกว่างั้นก็ให้เอาสิ่งที่นับถือไปวางไว้ที่เตียงผมจึงได้นำไม้กางเขนไปวางไว้ที่หัวเตียงหลังจากนั้นก็ไม่พบเจออะไรอีกเรื่องเหมือนมันจะจบแต่มันก็ยังเหลืออีกเหตุการณ์นึงที่เพื่อนที่ขอไปนอนห้องผมพบเจอมาเพื่อนชายของผมชื่อนุนุเป็นนักดนตรีกลางคืนแล้วก็จะมาเล่นดนตรีแถวหอพักผมจึงได้ขอมานอนที่ห้องของผมในวันที่นุมานอนผมและแฟนแยกย้ายกันกลับบ้านนุจึงต้องนอนคนเดียวที่ห้องในคืนนั้นผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเพื่อนมากมายแต่เมื่อถึงเวลาตีสามนุก็ได้โทรมาหาผมพร้อมกับเสียงที่สั่นฟังไม่รู้เรื่องว่าจะพูดอะไรมันจึงได้บอกว่าเดี๋ยวเช้าแล้วกูเล่าให้ฟังแล้วในเช้าวันต่อมามันก็โทรมานุเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนพอกูเล่นดนตรีเสร็จประมาณเที่ยงคืนกว่าก็กลับมาที่ห้องและอาบน้ำนอนเป็นปกติแต่ที่สะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เพราะว่ามีเสียงคนมาเคาะกระจกตรงระเบียงห้องพอเดินไปดูก็ไม่เจออะไรกูก็เลยคิดว่าเป็นนกมาทำรังก็เลยกลับมานอนต่อสักพักก็ได้ยินเสียงเดิมอีกพอลุกขึ้นไปดูก็ไม่เจออะไรเป็นแบบนี้ประมาณ5ครั้งจนครั้งสุดท้ายทนไม่ไหวก็เลยเปิดไปดูด้านนอกให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยในขณะที่เปิดประตูกระจกออกไปนั้นประตูหน้าห้องก็มีเสียงคนเคาะดังมากกูก็เลยรีบวิ่งไปเปิดประตูเห็นเป็นนักศึกษาหญิงใส่ชุดเต็มยืนอยู่กูก็เลยถามว่ามาหาใครหรือเปล่าครับผู้หญิงคนนั้นก้มหน้าก้มตาไม่พูดอะไรแล้วสักพักก็หันหลังวิ่งลงบันไดหนีไฟไปกูก็เลยจำที่บอกได้ว่ามึงไม่มีเพื่อนที่อยู่หอพักนี้กูก็เลยหลอนกลับบ้านเลยจนถึงวันที่ผมย้ายออกเตรียมตัวเก็บข้าวของกันเรียบร้อยแต่ผมกับแฟนเราสองคนรีดผ้าบนเตียงก็เลยทำให้เตียงนั้นไหม้เป็นจุดๆผมก็เลยบอกว่างั้นให้กลับด้านเตียงนอนเพราะตอนที่เขามาตรวจจะได้ไม่โดนว่าซึ่งแฟนของผมก็ตกลงจึงได้ช่วยกันพลิกแต่พอเราพลิกด้านหลังขึ้นมาก็ได้เจอเข้ากับแผ่นยันนับ 10-20 แผ่นวางอยู่ที่ใต้เตียงพอเห็นแบบนั้นผมก็อึ้งเหมือนกันครับแต่ก็ได้พูดกับแฟนไปแค่ว่าทุกที่ก็จะเป็นแบบนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเมื่อผมไปทำเรื่องย้ายออกเป็นที่เรียบร้อยก็ได้มีโอกาสไปถามกับผู้ดูแลที่สนิทกันว่าผมถามจริงๆเลยนะที่นี่มันมีเรื่องผีหรือเปล่าและเพราะว่าความสนิทกันเขาจึงเล่าให้ฟังว่าเกือบ2ปีที่ผ่านมามีนักศึกษาหญิงกินยาแท้งและได้ตายอยู่ในห้องของเองเกือบอาทิตย์กว่าถึงจะมีการแจ้งว่าเจอศพหลังจากนั้นก็จะมีหลายคนที่เข้ามาพักแต่ทุกคนก็เจอผีไม่ถึงเดือนก็ย้ายกันออกไปแต่เจ้าของหอก็ได้เปิดห้องนี้ต่อไปเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ล้วนๆเนื่องจากจะได้กินข้าวมัดจำสบายๆหลังจากมีคนรีบย้ายหนีผีออกไป